ผู้มีเกียรติทุกท่านเข้าสู่งานสัมมนาทางวิชาการในหัวข้อเทคโนโลยีและคนแบบไหนถึงจะใช่ Thailand 4.0 ค่ะซึ่งงานในวันนี้จะเป็นการร่วมเสวนากับวิทยากรทั้ง5ท่านซึ่งเป็นนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ทั้ง4ท่านและอีก1ท่านเป็นประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยโดยร่วมกันแลกเปลี่ยนมุมมองและแนวคิดในการสร้างเทคโนโลยีด้วยตนเองจากความร่วมมือของทั้งสองฝ่ายและการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพให้ตรงกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรมในยุค Thailand 4.0 ค่ะค่ะในลำดับแรกนี้นะคะขอเรียนเชิญศาสตราจารย์ดร.สมคิดเลิศไพฑูรย์อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์กล่าวเปิดงานขอเรียนเชิญค่ะท่านผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธรท่านเติมสมนึกตั้งเติมสิริผลสิริคุณท่านเจนนำชัยสิริประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยท่านวิทยากรท่านผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับหัวข้อเทคโนโลยีและคนไทยแบบไหนนะครับถึงจะใช่ Thailand 4.0 เป็นหัวข้อที่น่าจะดีมากเราพูดเรื่อง Thailand 4.0 มานานโดยพูดไม่ตรงกันไม่แน่ใจว่าวิทยากรจะพูดได้ตรงกันหรือไม่ด้วยนะครับแต่ว่าวิทยากรที่แต่ละคนจะมาพูดให้เราฟังล้วนเป็นวิทยากรชั้นยอดเป็นนักวิจัยเป็นนักนวัตกรรมเป็นคนคิดค้นเป็นคนดูแลหลายเรื่องทั้งในธรรมศาสตร์และในประเทศไทยผมเชื่อว่าเราคงอยากเห็นเทคโนโลยีของประเทศไทย 4.0 นั้นเป็นไงบ้างซึ่งวิทยากรคงพูดได้มากเพราะส่วนใหญ่ก็เป็นคนที่อยู่ฟิลของเทคโนโลยีแต่ท่านทั้งหลายจะได้ฟังเรื่องว่าคนแบบไหนจึงจะถือว่าอยู่ใน 4.0ตอบแล้วเราจะบอกว่าเราไม่ใช่คนประเภทนั้นเลยตอบแล้วอาจจะบอกว่าเราต้องกระโดดจาก2มาเป็น4ทันทีให้เร็วที่สุดเชื่อว่าวิทยากรจะให้ความรู้พวกเราได้เป็นอย่างดีคนที่จะเป็น 4.0 คนไม่ใช่คนที่อยู่ในฟิวเทคโนโลยีเท่านั้นอย่างน้อยก็คือผมคนหนึ่งนะครับที่เป็นนักนิติศาสตร์ผมเชื่อว่าคนสังคมศาสตร์มนุษยศาสตร์หรือฟิลอื่นก็เป็นคน 4.0 ได้ถ้าคิดค้นเรื่องนวัตกรรมเรื่องอะไรต่างๆก็แล้วแต่อยากให้ท่านทั้งหลายเข้าใจตรงกันว่านวัตกรรมการคิดค้นใหม่ๆเป็นเรื่องที่สำคัญไม่ได้หมายว่าท่านต้องคิดค้นสิ่งประดิษฐ์ชั้นยอดของโลกเพราะผมเชื่อว่าสิ่งประดิษฐ์ชั้นยอดของโลกนั้นนานๆจะเกิดขึ้นครั้งหนึ่งแต่ว่านวัตกรรมเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาของการคิดค้นของการค้นคว้าของการวิจัยของคนที่ไม่ยอมหยุดนิ่งอยู่กับที่ของคนที่เห็นว่าการเปลี่ยนแปลงของโลกต้องมีสิ่งใหม่เกิดขึ้นผมเชื่อว่าวิทยากรทั้ง 5-6 ท่านที่นั่งอยู่ในที่นี้คงให้ความรู้เราได้เป็นอย่างดีแล้วเราก็จะเห็นภาพที่ชัดเจนยิ่งขึ้นเราก็จะปรับตัวได้ดียิ่งขึ้นเราจะมุ่งหน้าไปสู่สื่อจุดศูนย์ได้ดียิ่งขึ้นแล้วก็ทำให้ประเทศไทยฝ่ากับดักทั้งหลายไปสู่จุดที่พวกเราต้องการผมเชื่อว่าวันนี้สัมมนาจะออกมาในทิศทางที่ดีได้ความรู้มากก็หวังว่าท่านทั้งหลายคงเก็บเกี่ยวประสบการณ์นั้นไปปรับปรุงตัวเองปรับปรุงเทคโนโลยีปรับปรุงสังคมไทยปรับปรุงธรรมศาสตร์ปรับปรุง SIT หรือหน่วยไหนก็แล้วแต่ที่ท่านอยู่ในหน่วยนั้นให้หน่วยนั้นเป็น 4.0 อย่างแท้จริงอย่าให้ท่านนายกพูด
ปากเปื่อยปากแฉะโดยไม่เกิดอะไรขึ้นแต่ประการใดก็ขออนุญาตเปิดการอภิปรายการสัมมนาครับว่าเทคโนโลยีและคนแบบไหนจึงจะเหมาะกับ 4.0 Thailand 4.0 ณวันนี้ครับขอบคุณครับขอขอบคุณศาสตราจารย์ดร.สมคิดเลิศไพฑูรย์อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ที่ให้เกียรติกล่าวเปิดงานในวันนี้ค่ะขอบคุณค่ะค่ะและในลำดับต่อไปนะคะท่านจะได้รับฟังวิทยากรแต่ละท่านที่จะมานำเสนอปัญหาและอุปสรรคของประเทศไทยในปัจจุบันพร้อมทั้งแนวทางที่ก้าวเข้าสู่ Thailand 4.0 ค่ะซึ่งในวันนี้นะคะเราได้รับเกียรติจากวิทยากรทั้ง5ท่านเลยทีเดียวที่จะมาพูดเกี่ยวกับหัวข้อพิเศษในวันนี้อยากให้ทุกท่านเนี่ยได้รับประโยชน์จากงานในวันนี้นี่อย่างสูงสุดกันเลยทีเดียวค่ะและในลำดับต่อไปค่ะน้องมีนคะค่ะในลำดับต่อไปนะคะขอเรียนเชิญท่านแรกนะคะศาสตราจารย์ดร.สมนึกตั้งเติมสิริกุลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติประจำปี2556สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัยผู้เชี่ยวชาญด้านคอนกรีตของประเทศไทยและผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธรมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ขอเรียนเชิญค่ะพูดได้เลยใช่ไหมครับครับขอบพระคุณฮะก็กราบเรียนท่านอธิการบดีนะครับท่านประธานสภาอุตสาหกรรมนะฮะท่านนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติที่เป็นเพื่อนๆกันหลายท่านที่นั่งอยู่ตรงนี้นะท่านรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยนะครับอาจารย์ประมวลท่านคณาจารย์ที่เห็นอยู่นะครับก็แขกผู้มีเกียรติทุกท่านรวมทั้งนักศึกษาแล้วก็เจ้าหน้าที่ของหมหาวิทยาลัยทั้งข้างในและข้างนอกนะครับผมมีเวลาไม่เยอะฮะคือผมต้องเรียนอย่างนี้ว่าเสียดายนะฮะที่งานวันนี้เราอุตส่าห์เชิญผู้มีอย่าบอกวุฒิภาวะดีกว่าวุฒิภาวะทางด้านวิชาการเนี่ยสูงนะระดับสูงในประเทศไทยมาเนี่ยเรามีเวลาแค่นี้เองนะก็น้อยมากนะจริงๆผมส่วนตัวเองผมก็เดินสายพูดมาไม่รู้อาทิตย์หนึ่งครั้งสองครั้งเนี่ยมาตลอดนะแล้วทุกครั้งเนี่ยพูดเกินเวลาเขาตลอดเลยไม่เคยพูด8นาทีนะไม่เคยวันนี้ครั้งแรกที่พูด8นาทีนะครับต้องขออภัยที่ใช้เวลานั่นนิดหนึ่งเพราะฉะนั้นก็เลยจะเรียนตรงนี้ว่าครับเราคงไม่สามารถที่จะพูดครอบคลุมทั้งหมดได้เนื่องจากเวลาจำกัดนะอย่างที่ท่านอธิการเรียนว่ามันไม่ใช่แค่เฉพาะสายวิทยาศาสตร์หรอกที่จะนำไทยแลนด์ไปสู่ 4.0 ได้นะครับแต่ว่าเนื่องจากเราได้เชิญนอกใจดีเด่นทางด้านวิทยาศาสตร์อย่างเดียวมาวันนี้เนี่ยเพราะนั้นมุมมองอาจจะไปทางด้านวิทยาศาสตร์เยอะหน่อยก็ต้องขออภัยท่านสายสังคมสักนิดหนึ่งนะแต่ไม่ได้หมายความว่าเราไม่ได้คิดว่าสายสังคมไม่สามารถนำไปสู่ 4.0 ได้เช่นเดียวกันครับก็ขอเริ่มเลยนะฮะบอกมี8นาทีใช้ไปแล้ว1นาทีนะเดี๋ยวหมดแล้วนะครับเราจะเตรียมยังไงนะครับแอสไซน์หัวข้อมาให้ผมส่วนหนึ่งคือเรื่องของการผลิตเทคโนโลยีด้วยตัวเองครับ Thailand 4.0 ผมเข้าไปนิดหนึ่งว่า Repeat Vision ของทางรัฐบาลนะครับทุกคนทราบดีวิสัยทัศน์รัฐบาลบอกมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนแน่นอนนะเราฟังอยู่บ่อยๆนะทุกๆ6โมงทุกวันนะครับเราได้ยินคำนี้นะครับผมใส่สีแดงไว้ที่มั่งคั่งยั่งยืนนะเพราะความมั่นคงเนี่ยผมเชื่อรัฐบาลเขาให้ความสำคัญกับมั่นคงหลักๆทางด้านมั่นคงระดับประเทศมั่นคงทางด้านการเมืองเป็นหลักนะมั่นคงทางด้านเศรษฐกิจกับอะไรเนี่ยอาจจะมาที่2กับ3นะน่าจะครับน่าจะตรงประเด็นกว่านะครับไอ้ตัวมั่งคั่งยั่งยืนเนี่ยนะครับอันนี้หลักการทุกคนก็ทราบดีอยู่แล้วว่าหนีกับดักไอ้ตัวใช่ไหมไอ้มิโรอินคัมของประเทศนะทีนี้ก็คืออันนี้แหละครับนะเลเบอร์อินเซนซีฟอีโคโนมีเนี่ยเลิกได้ละเพราะว่าแข่งไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะเลิกตรงนี้ได้เนี่ยเราต้องมีไอ้นี่ใช่ไหมฮะอะไรซึ่งมันเป็นแวลูสูงสูงมูลค่าสูงสูงต้องทำมันออกมาให้ได้ใช่ไหมครับ
ต้องทั้ง product ทั้ง service อะไรก็ได้นะนวัตกรรมนะอย่างที่ท่านอธิการเรียนไว้นะครับแล้วที่สำคัญที่ผมใส่ตรงนี้ไว้คือว่านวัตกรรมเหล่านี้หรืออะไรเหล่านี้เนี่ยซื้อเข้ามาอย่างเดียวเนี่ยมันคงไม่ยั่งยืนแน่นอนอยู่ละนะเพราะฉะนั้นเราต้องคิดทำเองให้ได้แล้วพูดมานานแล้วอยากทำเองทำเองนะครับแต่การทำเองมันก็ต้องอาศัยความร่วมมือหลายๆอย่างมันใช้เวลาสักนิดนึงนะฉะนั้นผมข้ามไปเลยตรงนี้นะครับไปถึงฮะก่อนอื่นเลยจะพูดอะไรกันแล้วแต่นะต้องเอาปัญหาขึ้นมาพูดกันก่อนว่าปัญหามันมีอะไรนะแล้วค่อยไปโซลฟ์กันนะครับปัญหาของบ้านเราเนื่องจากเวลาจำกัดนะก็ขออนุญาตสโคปไปเลยนะครับในเรื่องของ R&D นะครับ Research Development นะเพราะอันนี้เป็นอิชชูที่สำคัญมากนะสำหรับการที่จะพัฒนาไปเป็น Thailand 4.0 นะครับตรงข้างหน้านี้ก็วางไว้แล้วว่า 1.0 คืออะไร 2.0 คืออะไร 3.0 คืออะไร 4.0 คืออะไรนะผมเชื่อว่าท่านเจนเนี่ยมีมุมมอง 1 2 3 4ในอีกรูปแบบนึงด้วยนะผมเชื่อว่านะครับเดี๋ยวคงจะได้ฟังท่านพูดนะครับฉะนั้น สโคปไปที่ R&D นะครับการวิจัยพัฒนาเนี่ยผมขออนุญาตเอาเฉพาะหน้าปัจจุบันก่อนนะแน่นอนระยะยาวเนี่ยมันคงไม่ใช่แบบนี้ทีเดียวแต่เอาเฉพาะหน้าก่อนเลยต้องทำอะไรนะครับ at current state นะครับนั่นอีกครั้งว่าเฉพาะระยะสั้นนะครับตอนนี้ก่อนเนี่ยผมเชื่อว่ามันไม่ได้เป็นปัญหาของเรื่องปริมาณครับไม่น่าจะเป็นนะน่าจะเป็นเรื่องของคุณภาพและระบบนะมันเป็นปัญหาที่คุณภาพมันเป็นปัญหาที่ระบบนะเพราะนั้นนะครับวิชั่นนะครับนะ policy direction management implementation follow up พวกนี้สีแดงๆคือตัวที่เป็นปัญหาวิชั่นมันมีละนะแต่ว่าหลังจากนี้เป็นต้นมาเนี่ยเชื่อว่าน่าจะเป็นปัญหาในโดยพวกนี้รัฐบาล ชุดนี้ที่ผมตั้งวิชั่นแบบนี้เนี่ยไม่รู้เมื่อไหร่จะไปแล้ว ก็นั่นก็เป็นปัญหาประเทศไทยอย่างนึงซึ่งไม่อยากจะพูดถึงนะครับอันนี้ทำไมผมถึงพูดอย่างนี้ว่าปริมาณไม่ได้เป็นปัญหานะลองดูก่อนนะว่าไอ้ตัว R&D spending ของแต่ละประเทศเอาในอาเซียนแล้วกันใกล้ๆเรานะเพราะอาเซียนเป็นเขาจะพาสำคัญสำคัญที่สุดที่หนึ่งสำหรับประเทศไทยและเราคงทิ้งอาเซียนไม่ได้นะครับไม่ได้เลยนะทั้งด้านเศรษฐกิจและทางด้านอุตสาหกรรมทางด้านอะไรก็แล้วแต่ทิ้งไม่ได้เลยนะครับเรามาดูตรงนี้เนี่ยจะเห็นว่าอันนี้ตัวเลข2015นะครับล่าสุดมีตัวเลขเนี่ยนะเราก็จะเห็นว่าแต่ก่อนเราบอก 0.2.3 อยู่ดีๆกระโดดขึ้นมา 0.63 ขึ้นมาได้ยังไงก็ไม่รู้นะหลายท่านคงมี question อยู่ว่าทำไมภายใน 2-3 ปีเนี่ยโดดขึ้นมา 2-3 เท่านะเราก็รู้กันอยู่ว่าตัวเลขเหล่านี้เนี่ยไม่ใช่ตัวเลขที่จริงเท่าไหร่นะบัดเจ็ตที่ไปทำอะไรหลายๆอย่างก็ถูกรวมเข้ามาเป็นบัดเจ็ตของการวิจัยนะอันนี้เราทราบอยู่นะครับยังไงก็แล้วแต่ถ้าเราดูตัวนี้เนี่ยเทียบกับมาเลเซียนะมาเลเซียมีอยู่3แต่ว่า GDP ของมาเลเซียเนี่ยน้อยกว่าประเทศไทยนะประเทศไทยมากกว่าประมาณสัก 1.5 เท่าโดยประมาณนะเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วถ้าขยับตรงนี้ขึ้นไปเอาคูณ 1.5 มันก็ประมาณ1นะถ้าเทียบกับมาเลเซียไม่ต่างกันมากเท่าไหร่นะจำนวนเงินที่เราลงไปกับการรีเสิร์ชเนี่ยเทียบกับจำนวนที่เราใช้ไม่ค่อยต่างอะไรกับมาเลเซียแต่ทำไมถึงยังห่างกับมาเลเซียมากนักนะไอ้ตัว GDP ของเราต่อประชากรเนี่ยต่ำกว่ามาเลเซียตั้งเท่าตัวนะเมื่อนั้นผมพูดถึงตรงนี้อยู่ว่า quantity ยังไม่ค่อยได้เป็นปัญหานะคราวนี้มาดูเรื่องปัญหาของ R&D ประเทศไทยนะเพื่อนผมเป็นคนแรกจำเป็นต้องพูดอะไรซึ่งมันกว้างๆไว้ก่อนนะปูทางให้ท่านต่อๆไปมาลงลึกไปเรื่อยๆนะสำหรับเรื่อง human resource นะฮะทรัพยากรมนุษย์เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับการก้าวไปสู่การเป็น 4.0 ไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่นะฮะคือนะคนเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดแน่นอนปัญหาบ้านเรานะครับแผนประเทศมีไหมไม่เคยเห็นนะฮะถูกไหมฮะเราปล่อยให้มหาวิทยาลัยทำหลักสูตรนะไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆแต่ไม่เคยมีแผนเลยว่าจริงๆแล้วประเทศไทยต้องการคนแบบไหนอยู่เท่าไหร่นะถามไปที่สกอนะสกอก็บอกไม่ทำไม่กล้าทำนะฮะมันต้องมีไม่งั้นจะวางแผนยังไงล่ะครับผลิตอะไรเท่าไหร่ใช่ไหมอันนี้ไม่มีเลยนะฮะในขั้นเราบอกว่าบุคลากรทางวิจัยของประเทศเรามีน้อยนะประเทศไทยมีประมาณ800กว่าคน874ตัวเลข exact นะครับต่อประชากร1ล้านนะเฉลี่ยโลก 1,000
2,200 กว่าครับใช่ไหมตัวเลขจำนวนคนที่อยู่ในวงการวิจัยในประเทศไทยต่ำกว่าเฉลี่ยโลกไม่แปลกเท่าไหร่นะสิงคโปร์มีอยู่ 6,000 กว่าต่อ1ล้านมาเลเซียมี 2,000 กว่าคือก็สูงกว่าเราอะนะเพราะฉะนั้นตัวเลขนี้ก็บอกว่าเฮ้ยประเทศเรามันน้อยนะเราก็พยายามที่จะผลิตมาเยอะๆนะทำนองนั้นแต่ปัญหาคืออะไรครับหลังจากจบมามีงานทำจริงก็แบบผลิตนักวิจัยออกไปนะครับเช่นสกว.บอกผลิต 8,000 ภายในกี่ปีจบมาแล้วทำอะไรมันไม่ครบวงจรใช่ไหมคิดแต่เพียง KPI ไงฮะอย่างที่บ้านเราชอบ KPI ใช่ไหมก็ให้ satisfy KPI ทำ KPI ให้สูงแต่จริงๆแล้วทำอะไรไม่ค่อยครบวงจรนะจบมาแล้วเนี่ยงานมีให้เราทำจริงไหมไม่ค่อยมีนะไม่ค่อยมีเดี๋ยวจะว่ากันต่อไปนะถึงแม้ครั้นจะมีงานทำเนี่ยเข้าไปสู่วงการวิจัยแล้วเนี่ยยกเว้นอาจารย์นะฮะอันอื่นๆมีแค่เรียนผ่านให้เข้าจริงหรือเปล่านะไต่เต้าขึ้นไปเรื่อยๆนะสวทช.มีใช่แต่ว่าหน่วยงานอื่นๆมีไหมนะหน่วยงานรัฐหน่วยงานอะไรศูนย์วิจัยตั้งขึ้นมาก็ไม่ได้เจริญคนที่ทำงานตรงนั้นหาวันเวลาที่จะย้ายไปที่อื่นซะมากกว่านะอันนี้คือปัญหาที่เป็นหลักๆเลยนะเราคิดเราจะผลิตจำนวนออกไปเยอะๆแต่มันไม่ครบวงจรนะมันครบวงจรไม่ครบวงจรไม่ได้นะฮะเรามาดูในมหาลัยกันเองแล้วกันนะฮะมหาลัยกันเองปัญหาคืออะไรครับ direction นะครับหลายๆมาหลายก็มี direction อยู่นะครับผมไม่ขอพูดมากท่านอาจารย์ต้องอยู่ตรงนี้นะครับข้ามไปก่อนนะครับเอาเฉพาะตัวเราก่อนเลยอันที่สองที่เกี่ยวกับพวกนักวิจัยโดยตรงครับ high impacts นะเราทำวิจัยกันเพื่ออะไรนะต้องถามอย่างนี้นะผมมีเพื่อนที่เป็นนักวิจัยระดับท็อปๆนะในโลกนี้นะคนหนึ่งมาจากเยอรมันก็มานั่งคุยกันเขาแปลกใจมากเลยเขาอินโวกับนักวิจัยเมืองไทยอาจารย์เมืองไทยไม่ทำวิจัยอุตสาหกรรมเขาบอกเขาแปลกใจมากทำไมไม่ทำวิจัยอุตสาหกรรมแล้วงานวิจัยไปไหนนะฉันก็ไม่แปลกที่บอกว่างานวิจัยเราขึ้นหิ้งอยู่เยอะไม่แปลกนะเพราะเราไม่อินโวไม่อินโวแต่ว่าไม่ใช่ว่าเป็นความผิดของอาจารย์เราฝั่งเดียวเดี๋ยวจะให้ดูฝั่งอินดัสทรีด้วยว่ามีปัญหาอะไรนะครับท่านอาจารย์สอนตรงนี้เดี๋ยวฝากไปด้วยนะครับเราทำงาน high impact จริงไหมนะครับเราก็ทำไปตามไอ้ TOR กับไอ้แม่บรรทัดที่คนอื่นเขาวางให้เรานะเจริญก้าวหน้านะตามไอ้ตำแหน่งวิชาการของเราไปอย่างนั้นทำงานวิจัยเพื่อเซิร์ฟความต้องการของเราแต่ไม่ได้มองว่ามันเป็นประโยชน์ตรงไหนอันนั้นก็เป็นสิ่งที่สำคัญ impact ตรงนี้ไม่ได้หมายถึง impact factor ของ journal อย่างเดียวนะผมกำลังจะบอกว่าคุณตีพิมพ์ Q1 Q2 เยอะแยะเนี่ยแต่มันใช้ประโยชน์ไม่ได้เลยเนี่ยมันก็แค่ด้านเดียวนะมันต้องมองให้ครบด้านนะแน่นอนผมไม่ได้บอกอย่าไปตีพิมพ์ Q1 Q2 มันต้องใช่อย่างนั้นแต่ว่าต้องมองอีกด้านนึงด้วยให้แล้วมันเป็นประโยชน์จริงเหรอนะหรือเป็นแค่เพียงว่าสำหรับอาจารย์เนี่ยนะได้ตำแหน่งวิชาการอย่างเดียวพอแล้วเนี่ยผมว่ามันไม่พอนะฮะคนเป็นโปรเฟสเซอร์แล้วเนี่ยทำได้แค่นั้นผมว่าก็เสียดายนะเสียดายประโยชน์กับประเทศเป็นอย่างยิ่งนะอันต่อไปก็คือว่าเราทำวิจัยแบบประเภทต่อเนื่องนะแล้วก็แอดวานซ์ขึ้นไปเรื่อยๆจริงไหมนะลองไปดูนะฮะอาจารย์หลายๆท่านที่ทำวิจัยเนี่ยขออภัยที่ตรงนี้อาจจะต้องพูดไปเรื่อยๆนะจริงไม่จริงก็ดูตัวเองก็แล้วกันนะต่อเนื่องจริงไหมแอดวานซ์ขึ้นไปด้วยจริงไหมหรือว่าเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะเพื่อให้มันตีพิมพ์ได้ด้วยตำแหน่งวิชาการนะฮะยิ้มหัวเราะเนี่ยก็แสดงว่าตัวท่านเองทำงั้นเปล่านะครับ comprehensive หรือเปล่านะ comprehensive หมายถึงว่าคุณทำวิจัยเนี่ยครบวงจรจริงหรือเปล่านะตั้งแต่เริ่มต้นเนี่ยวิจัยเสร็จแล้วนำไปสู่การใช้งานได้จริงครบวงจรนะหรือ comprehensive อันนี้คือแนวตั้งนะแนวนอนนี่หมายถึงว่าครบหัวข้อจริงหรือเปล่านะทำ comprehensive จริงไหมอันนั้นเป็นประเด็นอีกประเด็นนะฮะไม่ใช่เบี้ยวหัวแตกไปเรื่อยๆนะอะไรก็ไม่รู้ research group form หรือเปล่านะแข่งคนเดียวแข่งไม่ได้หรอกครับในโลกนี้ปัจจุบันนี้ form research group ขึ้นมานะซึ่งอันนี้ยากมากเลยนะผมพยายามในสถาบันเราเองเนี่ยผมเอาสถาบันตัวเองมาขายก็ได้นะไม่ใช่ง่ายนะในการที่จะพยายามให้เข้า form research group ขึ้นมานะอันนี้คือประเด็นปัญหาของบ้านเราด้วยนะครับconnection กับ world top researchers นะมีความพยายามจริงไหมกล้าไปหรือเปล่านะอันนี้ก็เป็นปัญหาอีกนะ quality ฮะคุณภาพทั้งระดับชาติและนานาชาตินะอันนี้ quality สูงจริงไหมเราทำวิจัยนะหรือทำไปเรื่อยๆนะอันที่สุดท้ายคือ sustainability มันยั่งยืนจริงหรือไม่นะคำว่ายั่งยืนเนี่ยมันหมายถึงเรื่องหลายๆอย่างตั้ง research group ขึ้นมา research group นั้นยั่งยืนจริงหรือเปล่า
หรือว่าพอเราเกษียณออกไปมันหายไปกับตัวเราทั้งหมดนะไอ้เรื่องการเงินเรื่องอะไรพวกนี้เนี่ยคุณอย่าไปหวังเงินจากรัฐบาลเยอะมากนักเพราะว่ามหาลัยธรรมศาสตร์ใช่ไหมฮะ 4,000 กว่าล้านจากรัฐบาลหาเองหมื่นกว่าล้านใช่ไหมมันพึ่งรัฐบาลได้ยังไงพึ่งไม่ได้เพราะว่า 4,000 กว่าล้านจ่ายเงินเดือนยังไม่พอเลยนะงานอย่างอื่นต้องเยอะแยะนะครับเพราะฉะนั้นไอ้เรื่องเงินก็จะเป็นเรื่องที่สำคัญผมไม่ได้บอกว่าทุกคนต้องหน้าเงินอย่างเดียวแต่ว่าไม่มีเงินก็ทำอะไรไม่ได้นะ sustainability นะครับคราวนี้ไปถึงด้านภาคอุตสาหกรรมกับภาคปฏิบัติผมรวมทั้งหมดเลยนะภาคปฏิบัติไม่ใช่เฉพาะอุตสาหกรรมอย่างเดียวนะบางคนอาจจะเข้าใจผิดว่าเฮ้ยมันต้องไปอินโวล์อุตสาหกรรมอย่างเดียวจริงๆไม่ใช่หรอกครับนะเราสามารถไปอินโวล์กับ public sectors ก็ได้คือหน่วยงานที่เข้าปฏิบัติจริงนะเช่นกรมกองทั้งหลายหรือว่ารัฐวิสาหกิจหรือว่าอะไรก็แล้วแต่นะซึ่งเขาต้องการเอางานของเราเนี่ยไปใช้จริงนะทั้งหมดเลยนะสิ่งที่เป็นปัญหาคืออะไรฮะโดยเฉพาะยิ่งภาคอุตสาหกรรมเนี่ยไอ้วิชั่นของการที่จะทำ R&D นะผมเชื่อมีแค่บริษัทใหญ่ๆเท่านั้นที่ว่าตรงนี้ทำไปได้ดีพอสมควรนะบริษัทระดับรองลงมานะใหญ่แบบรองลงมาหรือว่ากลางๆเนี่ยตรงนี้ก็ยังไม่ได้ตั้งอะไรให้มันเป็นชัดเจนนะครับผมเสนอหน้าอยู่เป็นประจำว่าตั้งไปเลยได้ไหมว่า 1% 2% ของเอาเฉพาะกำไรนะผมไม่ไปเอาเซลล์ซะด้วยซ้ำเนี่ยยอดขายเนี่ยตั้งเลยครับเป็นเงินสำหรับการทำ R&D เพราะว่าถ้ามาตั้งใน operating budget ประจำปีเนี่ยไม่ตั้งหรอกใช่ไหมก็จะคิดไม่เอาละไม่ทำอย่างนู้นนี่เพราะว่ามันเป็น last priorities แต่ถ้าตั้งไปเลยว่ามันเป็น budget ใช้เฉพาะการนี้เนี่ยมันก็จะเกิดขึ้นนะสิ่งเหล่านี้ผมเชื่อว่าเป็นประโยชน์แน่นอนอย่างน้อยๆทำไปเนี่ยมันมีความรู้ใหม่มันมีการพัฒนาต่อไปเรื่อยๆเพราะนั้นอยากจะฝากท่านประธานสภาไปว่าลองคุยกับสมาชิกของสภาอุตสาหกรรมว่านะถ้ากำไรอยู่เนี่ยตั้งสักหน่อยก็ได้นะเอาออกมาเพื่อจะได้ทำงานวิจัยร่วมกันนะอาจารย์ที่อยู่ในมหาลัยเขาจะได้ไปทำร่วมกันได้นะอีกอันนึงเนี่ยก็คือว่าแม้จะว่าจะมีเงินแต่ถ้าไม่มีบุคลากรนะสิ่งที่ผมประสบจริงๆผมเป็นคนที่ทำงานอุตสาหกรรมเยอะมากนะเงินวิจัยสำหรับตัวผมเองกับศูนย์วิจัยที่ตั้งขึ้นมาเนี่ย 90% มาจากภาคปฏิบัติผมคิดว่าเป็นศูนย์เดียวกับน่าจะเป็นนักวิจัยคนเดียวมั้งที่ในประเทศไทยเราผมอาจจะตีความถูกไม่ถูกหรือไม่ถูกเนี่ยน่าจะเป็นคนเดียวกับกลุ่มเดียวที่ดึงเงินจากอุตสาหกรรมใน proportion ที่มากที่สุดเมื่อเทียบกับเงินวิจัยทั้งหมดนะผมทำเยอะมากกับภาคอุตสาหกรรมนะแต่สิ่งที่ผมเผชิญปัญหากับภาคอุตสาหกรรมคือว่าเราทำเสร็จแล้วเนี่ยทางภาคอุตสาหกรรมเนี่ยไม่มีคนที่จะรับต่อนะไม่มีฮะนะเพราะว่าอย่างที่ผมเรียนว่าพอมีหน่วยวิจัยพวกนี้ขึ้นมาเนี่ยเขาโตไม่ค่อยได้แคลริพาร์ทไม่มีใช่ไหมสิ่งเหล่านี้ก็เป็นประเด็นว่าพอเราทำปุ๊บเราจะต้องทำให้เขาตลอดเลยในเรื่องเดิมๆนะทีนี้ถ้าเป็นอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยมหาลัยจะเจริญต่อไปมันก็ยากฮะไปทำเรื่องอื่นซึ่งมันมีอินโนเวชันนะก็กลายเป็นว่าต้องมาทำเรื่องเดิมให้กับอุตสาหกรรมนะอันนี้ก็เป็นประเด็นอีกอันหนึ่งซึ่งจริงๆแล้วควรจะต้องแก้ไขนะลงทุนไม่เยอะหรอกครับผมเคยคุยกับบริษัทยักษ์ใหญ่เมืองไทยเนี่ยในด้านผมอยู่ในวงการก่อสร้างนะยักษ์ใหญ่ก่อสร้างถ้าผมพูดไปก็รู้อยู่แล้วเป็นใครไม่ออกไม่ขอเอ่ยชื่อบริษัทนะฮะทำเลยตั้งใช่ไหมแล้วก็มีบุคลากรเนี่ยมีเซ็นเตอร์ที่ชัดเจนเวลาคุณมีปัญหาเนี่ยนะก่อสร้างพวกมันมีสเปซสปาไปทั่วประเทศนั่นแหละนะสิ่งที่ผมเจอก็คือว่าปัญหาเดิมๆและเปลี่ยนไซต์ก่อสร้างไปปัญหาเดิมวิ่งเข้ามาเสียเวลาเสียเวลาสำหรับเราทำไมคุณไม่ตั้งเซ็นเตอร์ขึ้นมาแล้วมีบุคลากรชัดเจนใช่ไหมฮะแล้วถ่ายทอดไปปุ๊บเนี่ยมีปัญหาเดิมขึ้นมาคุณแก้ได้เลยเราจะได้ทำอย่างอื่นก็ไม่ทำนะนั่นก็เป็นประเด็นปัญหานะฮะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ฮะก็ยังไงก็แล้วแต่นะครับไอ้ความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยกับภาคปฏิบัตินะฮะไม่ใช่อินดัสทรีอย่างเดียวแต่น่าจะเป็นภาคปฏิบัติทั้งหมดเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งนะเป็นสิ่งที่อยากจะฝากไปเลยนะกับท่านนักวิจัยที่นั่งอยู่ตรงนี้ไม่ว่าจะมาจากไหนนะอาจจะต้องคิดต่อไปด้วยว่ายกเว้นการตีพิมพ์อย่างเดียวนะอย่าลืมว่าบุคลากรวิจัยนะส่วนที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยมันอยู่ที่มหาวิทยาลัยนะก็ต่างในประเทศญี่ปุ่นเยอะมันเลยทำนองหลายเขามีอยู่ในภาคปฏิบัติของเขาเนี่ยเยอะแยะไปหมดนะกลับกันในมหาลัยอาจจะน้อยกว่าเขาซะด้วยซ้ำแต่เมืองไทยมันเป็นอย่างนี้ฮะส่วนใหญ่มันอยู่ที่มหาวิทยาลัย
ช่ไหมภาคเอกชนภาคบริษัทเขาไม่แทบไม่ค่อยมีเลยนะฉะนั้นถ้าเขาไม่ค่อยมีจริงๆแล้วเนี่ยอาจารย์ที่อยู่มหาลัยก็คงต้องคิดทำแหละครับนะเพื่อให้มันใช้งานได้ในภาคปฏิบัติจริงๆถ้าไม่งั้นไอ้ 4.0 ป้ายสุดท้ายนี่มันก็เป็นไปไม่ได้เพราะว่าคนทำวิจัยอยู่มหาลัยนะนั่นคือประเด็นที่ผมยังฝากไว้ในรอบแรกขออภัยนะน่าจะเกิน8นาทีไปแล้วนะแต่ว่าไม่เป็นไรฮะมันเป็นคาแรคเตอร์ของผมโดยสันดานอยู่แล้วว่าต้องพูดเกินเวลานะครับก็ขอจบรอบแรกไว้เท่านี้ก่อนนะครับครับขอขอบคุณศาสตราจารย์ดร.สมนึกตั้งเติมสิริกุลค่ะและในลำดับต่อไปค่ะขอกราบเรียนเชิญศาสตราจารย์ดร.พดุงศักดิ์รัตนเดโชนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติประจำปี2554สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัยผู้เชี่ยวชาญด้านงานวิจัยพื้นฐานและงานวิจัยเชิงนวัตกรรมโดยเฉพาะเทคโนโลยีการคำนวณเชิงตัวเลขที่เน้นการศึกษาอันตรกิริยาของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ากับวัสดุชีวภาพและวัสดุวิศวกรรมและเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงานรูปแบบใหม่และพลังงานทางเลือกอาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ขอเรียนเชิญค่ะครับสวัสดีท่านผู้ชมดีและก็ผู้บริหารนะครับแล้วก็พวกเราทุกคนนะครับวันนี้อาจารย์สมนึกพูดไปแล้วผมจะพูดในบางประเด็นที่อาจจะไม่ซ้อนทับกันนะครับคีย์เวิร์ดทางด้าน 4.0 เนี่ยมันมีหลายตัวผมจะดึงขยายมาพูดแบบสดๆครับไม่ต้องใช้ PowerPoint นะครับนะจะมาจุดนี้ก็มีคนเยอะเหมือนกันนะเรื่องเพิ่มปริมาณมากขึ้นเนี่ยเขาบอกถ้าเพิ่มมากเกินไปราคาตกนะอะไรเงี้ยก็มีการคิดกันอยู่ใครนึกอะไรไม่ออกก็คืออย่างพลังยุทธ 1.0 นะคืออะไรฮะเน้นเกษตรกรรมอย่างเดียวเราก็ส่งข้าวขายข้าวกี่ร้อยรถกระบะออกไปแล้วเสร็จแล้วก็อาจจะซื้อรถกระบะคันมาแต่ว่าข้าวเนี่ยอาจจะเป็นเพลเกวียนเลยเยอะมากเลยแต่การเพิ่มมูลค่าเพิ่มก็อาจจะทำข้าวนั้นแหละจะเป็นข้าวดิบๆไปเป็นสารตั้งต้นอะไรสักอย่างในกระบวนการอุตสาหกรรมเคมีอะไรพวกนี้อันนี้เป็นการเพิ่มมูลค่าทีนี้กลับมามันไร้ด้วยนวัตกรรมแล้วใครคือคนทำตอนแรกเนี่ยโครงการโทรศัพท์ผมนี่พอดีมีความไปร่วมกับคณะทำงานเขาด้วยก็อยู่ในคณะของทปอวิจัยนะในช่วงแรกเนี่ยมีการเคลมกันนะว่าใครจะคนร้ายประเทศไทยเนี่ยเกี่ยวด้วยนวัตกรรมชิงอยู่สองฝั่งฝั่งหนึ่งก็คือสวทช.เนี่ยสวทช.สวทน.เนี่ยก็บอกเขาเลยน่าจะเป็นคนทำหลักนะอีกฝั่งหนึ่งก็คือมหาลัยและสุดท้ายเอาข้อมูลประกันดูกันสุดท้ายโปรเจกต์ประเทศไทย 80% งานวิจัยทั้งหมดอยู่ในมหาลัยนะอยู่ในองค์กรแค่ 10-20% นะซึ่งต่างกันที่ต่างประเทศนะ70% ของงานวิจัยหมดอยู่ภาคอุตสาหกรรม 30% อยู่ในมหาลัยและมหาลัยร้ายในเรื่องเบสแอปพลายเรชั่นแล้วก็รับช่วงต่อกับอุตสาหกรรมแต่บ้านเราเนี่ยนะที่สมมติพูดเมื่อกี้เลยนะก็คือตอนนี้ก็ฝ่ายเนี่ยทำเยอะเลยมหาลัยต้องทำเพื่อออกไปขายได้ด้วยแต่เรื่องของสู้ประธานมันไม่ครบครับมันไม่ครบการไร้ทางการสืบสวนได้อุตสาหกรรมต้องลงมาด้วยไม่ใช่ลงมาต้องลงเงินด้วยในช่วงแรกรัฐบาลเนี่ยก็บอกจะขยับเงินลงทุนของงานวิจัยขึ้นเป็น 1% ของ GDP คือของเดิมมันมีแค่ประมาณ 0.25% หรือ 0.3% คิดเป็นตัวเลขก็คือประมาณ 30,000 ล้านที่รับลงมาตลอดนะแล้วหวังว่าให้เอกชนลงมาอีก70,000,000ทุกท่านหวังว่าอย่างนั้นเพื่อเป็น100,000,000ประมาณ1%ของ GDP ทุกก็ยังห่างสิงคโปร์เยอะนะยังห่างเกาหลีไต้หวันอะไรเยอะแต่สุดท้ายก็ภาคเอกชนก็ลงน้อยตอนนี้ก็เลยก็ขับด้วยเดิมก็คือใช้เงินประมาณ30,000,000ของรัฐ
ปกติในตอนนี้นะแต่การที่ไร้ตรงนี้ได้รับก็เลยทำการปฏิรูปโครงสร้างอะไรหลายเรื่องยกตัวอย่างเช่นเมื่อ5เดือนที่แล้วก็เป็นไงครับใช้มาตรา44ทำไมครับปฏิรูปโครงสร้างวิจัยของทั้งประเทศยุบบอร์ดสภาวิจัยยุบสวทน.แล้วตั้งเป็นซุปเปอร์บอร์ดมานะครับมีนายกเป็นประธานมีรัฐมนตรีเกี่ยวข้องอะไรเงี้ยนะแล้วก็ทำการจับหมวดหมู่ระบบโครงสร้างวิจัยอันนี้ก็เป็นอันหนึ่งเป็นแพลตฟอร์มที่เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงนะแต่คำถามก็มีอยู่ว่าปฏิรูปเสร็จแล้วมันจะดีขึ้นหรือไม่อันนี้ก็ยังเป็นคำถามอยู่เพราะซุปเปอร์บอร์ดที่ว่ามีคนอยู่ทั้ง40-50คนเวลาประชุมทีนายกจะเข้าประมาณ15นาทีแล้วก็ออกไปนะนั่นก็ทำประติมดูต่อนะแล้วก็พูดแต่ถามว่าดีไหมล่ะเนี่ยเป็นยุคแรกๆนะจะเป็นรัฐบาลทหารนะเป็นครั้งแรกๆนะครับที่วางระบบเรื่องการวิจัยที่เป็นรูปประธานชัดเจนแล้วก็มีการจัดไพรตี้ของนวัตกรรมที่เรียกว่า S-curve 5นวัตกรรม5ตัวหลักนะถ้าคุณรู้กันอยู่นะตัวอันดับหนึ่งคืออะไรครับเด็กๆรู้ไหมครับก็คือด้านฟู้ดด้านเกษตรก็เรามีโปรดักชันก็สูงนะครับอันที่สองก็คือพวกด้านไบโอเทคหรือด้านเมดิซีนนะแล้วก็มาอันที่สองอันนี้เท่านั้นแหละในความคิดผมนะครับท่านอาจารย์เจนว่าสองอันนี้เท่านั้นที่นักวิจัยไทยมีศักยภาพพอมาโรบอติกส์ปุ๊บเนี่ยจบเลยฮะโรบอติกส์นี่นักวิจัยไทยเนี่ยเพิ่มผลทั้งนั้นเลยมีไม่กี่คนเองแต่ก็อยู่ในกลุ่มนี้ก็ต้องขับเครื่องกันพอสมควรนะเพื่อเอาโรบอติกส์ที่คิดเองทำเองนะไม่ได้ตั้งคลัสเตอร์คลาวด์โรบอติกส์มาเพื่อแค่นำเข้ามาขายไม่ใช่นะต้องคิดเองดิจิทัลพอไปได้ไปมีนักวิจัยด้านนี่การเพิ่มผลก็ต้องวิจัยดีๆชาติมีสองแท่งเลยก็เกี่ยวข้องดิจิทัลอันนี้ผมว่าโอเคคนไทยโอเคนะส่วนด้านสุดท้ายด้านครีเอทีฟหรือว่าวัฒนธรรมพวกนี้คนไทยเก่งอยู่แล้วนะก็มี5อันนี้จะทุกท่านเตือนด้วยนะถ้าเกินเพราะเดี๋ยวหลักๆเดี๋ยวค่อยถามกันดีกว่านะตอนนี้ก็แค่เล่าสู่คนฟังคำถามประเด็นอยู่ว่ามันพันได้จริงไหมเนี่ย 4.0 เนี่ยผมบอกให้เลยต่อให้ใน5ปี10ปีนี้ต่อให้กี่เงินกี่แสนล้านนะมันก็เพิ่มนิดเดียวแต่มันจะเป็นสิ่งฐานหรือว่าแพลตฟอร์มที่สำคัญสำหรับอนาคตเพราะอะไรเพราะว่าจำนวนนักวิจัยน้อยกันผมพูดเชิงกึ่งวิพากษ์นะอะไรชมก็ชมอะไรไม่ชมเพราะผมก็อยู่กับเขาด้วยอ่ะที่ตอนทำจำนวนนักวิจัยเราไม่ถึงไปฮะเมื่อกี้บอก 80% อยู่ที่ไหนครับมีมหาลัยแล้วมาการดูต่อให้มหาลัยเนี่ยผมจะรู้ดีเพราะผมไปประเมินมหาลัยโครงการมหาลัยวิจัยแห่งชาติเนี่ยผมคนหนึ่งนี่ประเมินมหาลัยท็อปสุดๆเนี่ยมีนักวิจัยถือว่ามีคนร้อยคนมีคนทำวิจัยจริงอยู่ประมาณ20คนคือท็อปไหมนะที่ไหนเลยหมาอะไรที่มันอยู่ภูทรอะไรเนี่ยร้อยคนมีคนทำอยู่แค่กี่คนครับสองคนคนเดียวเงินมันน้อยไปประชากรนักวิจัยมันน้อยไปเราต้องเริ่มสร้างนักวิจัยแต่สิ่งที่ทำปัจจุบันผมมองออกเหมือนกันก็คือทำเป็นสื่อศูนย์พูดเรื่องนวัตกรรมไปเบสออนนวัตกรรมเพื่อขายได้อย่างเดียวอันนี้อันตรายเลยเพราะว่ามันต้องทำคู่กันมันต้องสร้างคนควบคู่กันไปด้วยเพราะนวัตกรรมจะทำได้คนต้องมีความคิดเป็นนวัตกรรมก่อนนะมันต้องทำคู่กันดังนั้นเนี่ยตอนหลังช่วงหลังก็เริ่มมีการสร้างคนสร้างอะไรขึ้นมาก็เป็นเรื่องที่ดีเพราะมันต้องขยับตามกันไปนะดังนั้นเนี่ยสิ่งที่ผมพูดนี้คือมันต้องใช้เวลาอย่าการันตีมีระยะสั้นเกินไปว่าเฮ้ย2ปีทุกอย่างต้องขายได้ขายไม่ได้หรอกครับทัศน์ประเทศไทยเนี่ยมันเรื่องค่านิยมด้วยครับป
ผมถามว่าเนี่ยใครเป็นหมอก็ได้เป็นหมอเนี่ยใช้พลาสเตอร์อันเดิมอยู่เนี่ยแล้ววันดีคุณจะบอกเปลี่ยนไปพลาสเตอร์อันใหม่เขาจะเปลี่ยนไหมไม่เปลี่ยนนะไม่จำเป็นไม่เปลี่ยนนะเรื่องค่านิยมชาติต่างจากเกาหลีญี่ปุ่นนะที่เขาอยู่ได้เนี่ยเขาบังคับเลยว่าฮุนไดออกมาใช้ฮุนไดคนไทยนี่บังคับยากนะเหอของนอกอ่ะไม่ได้ง่ายนะคือไม่ได้บอกไม่ทำไม่ได้เลยทำได้ก็มีนะฮะแต่นี่ไม่เพียงพอต้องรอโอกาสรอให้หลวงโซ่ประธานตั้งหลายมาทำงานก่อนแล้วถึงตอนนั้นอ่ะมันจะเกิดขึ้นโดยพลวัตของมันเองต้องดิ้นรนของมันเองหมดแล้วนะครับขอแค่นี้ก่อนครับขอบคุณครับขอขอบคุณศาสตราจารย์ดร.พรุงศักดิ์รัตนเดโชค่ะท่านต่อไปขอเรียนเชิญศาสตราจารย์ดร.ธนาลักษณ์ธีรมั่นคงนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติประจำปี2557สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร์ผู้เชี่ยวชาญด้านการประมวลผลภาษาธรรมชาติเหมืองข้อมูลโปรแกรมและการหาข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพอาจารย์ประจำภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศคอมพิวเตอร์และการสื่อสารสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธรมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ขอเรียนเชิญค่ะสวัสดีครับวันนี้รู้สึกดีใจนะเห็นคนมากันเยอะเลยนะครับวันนี้เนี่ยนะครับผมก็จะมาพูดในส่วนของคนนะครับซึ่งเมื่อกี้ทางอาจารย์พูดถึงเรื่องเทคโนโลยีไปแล้วนะครับว่าเทคโนโลยีมีต่างๆนานามากมายนะครับเตรียมเทคโนโลยีอย่างไรนะครับเตรียมเทคโนโลยีไม่พอนะครับเราต้องเตรียมครับเราต้องเตรียมคนด้วยนะครับผมธนรัตน์นะครับจะเห็นว่าคัลเลอร์ฟูลหน่อยนะฮะโชว์หน้าทุกคนเลย ครับก่อนอื่นเรามาดูยุทธศาสตร์20ปีนะครับผมก็ดีใจนะครับที่ว่าประเทศเรามีการเปลี่ยนแปลงนะครับผมเห็นภายในช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี้ยสมัยก่อนเราไม่ค่อยเห็นพูดอะไรกันมากหรือคนสนใจเรื่องยุทธศาสตร์เห็นว่ายุทธทำยุทธศาสตร์ไปก็เฉยๆแต่ว่าในปัจจุบันเนี้ยในช่วงปีที่ผ่านมาผมเห็นมีแนวโน้มที่ทุกคนเข้ามาร่วมกันช่วยกันนะครับแล้วทางรัฐบาลเองก็มีการสนับสนุนที่มากขึ้นอย่างเช่นไปตามงานที่เขาแถลงเรื่องเกี่ยวยุทธศาสตร์ก็เห็นอาจารย์มหาลัยหรือทางเอกชนไปร่วมกันมากขึ้นนะครับเรื่องของยุทธศาสตร์เนี่ยเรามองถึงเศรษฐกิจมั่นคงนะครับแล้วก็เรื่องของคนนะครับเรื่องของสิ่งแวดล้อมและการบริหารนะครับเรื่องยุทธศาสตร์ชาตินะครับการสร้างความสามารถในการแข่งขันก็พูดถึงเรื่องเศรษฐกิจนะครับการความมั่นคงก็พูดถึงว่าเศรษฐกิจอย่างเดียวไม่พอประเทศชาติเราต้องมั่นคงไม่มีใครมาลุกลานนะครับเรื่องของการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพคนก็เป็นเรื่องของคนและทำยังไงถึงจะเรื่องจากการเรื่องคนซึ่งวันนี้ผมก็จะมาพูดในส่วนนี้นะครับซึ่งจะเห็นว่าเบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์สามเนี่ยเบอร์สามซึ่งเป็นคนเนี่ยเราถือว่าอยู่ตรงกลางเลยซึ่งเป็นเรื่องที่เป็นจุดที่สำคัญมากการสร้างโอกาสความเสมอภาคเท่าเทียมภายในสังคมนะครับก็เป็นหัวข้อที่สี่และการสร้างการเติบโตคุณภาพที่ดีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมคือเราพัฒนาไปเราก็ต้องรักษาเรื่องของสิ่งแวดล้อมด้วยนะครับและสิ่งสุดท้ายก็คือการปรับสมดุลพัฒนาดังนั้นระบบการพัฒนาของรัฐนะครับซึ่งที่ผ่านมาผมคิดว่าประเทศไทยเนี่ยน่าจะมีปัญหาเรื่องนี้เยอะนะครับเนื่องจากกลไกของรัฐกับทางภาคเอกชนภาคของเอกชนหรือประชาชาติเนี่ยนะครับก็ไม่สามารถที่จะหลอมรวมกันได้ดีนะครับเมื่อมามองในเรื่องของยุทธศาสตร์ของชาติเราแตกลงมาลงไปข้างล่างนะครับเป็นยุทธศาสตร์ของการวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติเขามีทำ20ปีเหมือนกันนะครับระหว่างที่คุยกันมีการพูดเหมือนกันว่า20ปีมันยาวไปหรือเปล่ามันควรจะทำแค่10ปีหรือเปล่านะครับแต่ว่าผมคิดว่า20ปีก็เป็นอันหนึ่งนะฮะ20ปีนี่ตอนนั้นผมก็เกษียณอายุไปแล้วแล้วคงอายุเยอะไปแล้วเหมือนกันนะครับแต่ว่ารุ่นเด็กๆนะครับก็คงจะได้เห็นว่ายุทธศาสตร์ณที่เราทำวันนี้เนี่ยตอนนั้นมันเป็นอย่างที่เราคิดหรือเปล่านะครับเขาก็จะเน้นทั้งหมด4ส่วนด้วยกันนะครับส่วนที่1ก็คือยุทธศาสตร์ทางด้านนวัตกรรมทางด้านการเศรษฐกิจนะเราพัฒนาให้เรามีกันได้เยอะทำอย่างไรนะครับในเรื่องที่2คือเรื่องสังคมเราจะทำยังไงให้สังคมเราเป็นสังคมที่น่าอยู่ไม่ใช่ว่าคิดแต่เรื่องเศรษฐกิจอย่างเดียวแล้วเราไม่ได้พัฒนาเรื่องจิตใจเรื่องสังคมของเรานะครับ
เรื่องที่3ก็คือเรื่องของการสร้างอินฟราสตรัคเจอร์นะครับสร้างอย่างไรให้2อันเนี่ยสามารถตั้งอยู่ได้นะครับก็แท่งของเศรษฐกิจก็แท่งของสังคมนะครับและอันสุดท้ายก็คือการพัฒนาอีโคซิสเต็มนะครับหรือสิ่งแวดล้อมระบบนิเวศที่ดีต่อการพัฒนาทั้งหมดนะครับปัจจุบันเนี่ยผมคิดว่าเราควรจะต้องดูในส่วนที่3ไอ้ที่4นี้มากนะครับทำไงเราถึงจะมีระบบนิเวศที่ดีที่สามารถพัฒนาอย่างยั่งยืนได้นะส่วนใหญ่เราจะดูเป็นส่วนๆส่วนๆซะมากกว่านะครับวันนั้นก็ไปฟังทางสวทน.แล้วก็วช.พูดนะครับก็เห็นว่าเขามีแนวคิด4ส่วนนี้ซึ่งน่าจะเป็นแนวคิดที่ดีนะครับโดยเฉพาะส่วนสุดท้ายที่พูดถึงของระบบนิเวศนะครับเราจะเตรียมคนอย่างไรเพื่อให้ประเทศชาติเราและประชาคมของโลกด้วยนะครับเจริญรุ่งเรืองนะครับอย่างยั่งยืนนะครับอันนี้เราจะเห็นว่าโลกเราเปลี่ยนไปนะครับจากสมัยก่อนเป็นครอบครัวที่ใหญ่เราเป็นครอบครัวที่มีขนาดเล็กลงนะครับแล้วก็จากเกษตรและการผลิตไปสู่การบริการมากขึ้นอย่างที่บอกว่าทำน้อยได้มากแต่ผมก็ไม่ค่อยชอบคำนี้จริงๆเราก็ทำเท่าที่เราทำได้เนี่ยแล้วก็ให้ได้เยอะๆไว้ก่อนนะครับส่วนที่3ก็คือเรื่องของการทำพิมพ์เดียวใช้ตลอดก็เป็นความหลากหลายของอุตสาหกรรมต้องมีการผลิตให้ตรงกับนี้ของแต่ละคนที่ไม่เหมือนกันและเปลี่ยนจากกายภาพไปเป็นไซเบอร์มากขึ้นนะครับจะเห็นว่าบางทีเราทำงานปัจจุบันเราไม่ได้ทำงานมาพบเจอกันบางทีก็ผ่านทางออนไลน์ต่างๆนะครับส่วนแต่ถัดไปก็คือการพบปะนะฮะที่เมื่อกี้บอกการพบปะเป็นทีมนะครับปัจจุบันก็เปลี่ยนไปเป็นทำงานอิสระจะเห็นว่าเด็กรุ่นใหม่ต้องการคำอิสระไม่อยากจะไปทำงานที่บริษัทบางทีอยากจะตั้งบริษัทเองทำอะไรเองนะส่วนถัดไปก็คือเรามองต้นทุนและประสิทธิภาพมาก่อนนะปัจจุบันเนี่ยเรามองถึงการใช้เทคโนโลยีเราใช้นวัตกรรมอย่างไรเราไม่ได้เน้นในเรื่องของต้นทุนประสิทธิภาพอย่างเดียวนะครับและสุดท้ายก็คือเรื่องของสติไปเป็นไดนามิกมากขึ้นนะครับแทนที่ว่าจะยึดอยู่ที่ใดที่หนึ่งก็จะมีความไดนามิกทุกคนสามารถเชื่อมโยงกันได้ผ่านทางเทคโนโลยีในปัจจุบันนะครับอย่างทุกคนคงใช้ไลน์กันสมัยก่อนกว่าจะมาเจอกันยากเดี๋ยวนี้เราปุ๊บเดียวสามารถมาพบเจอกันได้แล้วไทยเลนส์ศูนย์เนี่ยเรามองถึงเรื่องเกษตรพัฒนาเป็นอุตสาหกรรมเบาอุตสาหกรรมหนักแล้วก็เป็นอุตสาหกรรมทางด้านนวัตกรรมนะครับต่อไปครับจะเห็นว่าเจเนเรชันเนี่ยเราอยู่ในของผมนี่น่าจะอยู่ Gen X นะฮะหลายๆคนในนี้ก็ Gen X แล้วก็มีน้องๆเนี่ยน่าจะอยู่ในมิเลเนียลนะครับคือเกิดในยุคหลังนะครับแล้วก็มียุคเบบี้บูมซึ่งน่าจะเป็นรุ่นพ่อรุ่นแม่ของพวกผมนะครับซึ่งกลุ่มพวกนี้ก็จะมีลักษณะที่แตกต่างกันนะครับอย่างกลุ่มเบบี้บูมสมัยก่อนเขาก็เข้าทำงานในบริษัทตั้งใจทำนะทำให้บริษัทเจริญรุ่งเรืองในกลุ่มที่ถัดไปเนี่ยก็จะมองถึงเรื่องของสตาร์ทอัพแล้วก็ทำองค์กรของตัวเองพัฒนาตัวเองแล้วมีความอิสระมากขึ้นสังคมเปลี่ยนแปลงไปนะครับมีทั้งถ้าดูรายละเอียดนี่ผมก็เอามาจากกระปุก .com นะครับซึ่งก็จะมีเนี่ยพูดถึงเรื่อง Gen X Gen Y Gen Z และก่อนหน้านั้นก็เป็น Baby Boom นะครับแล้วต่อไปเนี่ยสังคมเราจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับตามเทคโนโลยีที่ผ่านมานะครับมีเวลาน้อยผมก็จะขอผ่านไปตรงนี้สไลด์ก็จะมีการพูดถึงเรื่องการติดต่อสื่อสารสมัยก่อนใช้โทรศัพท์ช่วงหลังก็มีใช้ SMS บ้างใช้แฟกซ์นะเทคโนโลยีเปลี่ยนไปตอนนี้เราใช้ LINE นะครับใช้ LINE พูดคุยกันนะครับแล้วก็เปอร์เซ็นต์ของการทำงานก็ทำงานในบริษัทซะมากกว่านะเดี๋ยวนี้ช่วงหลังเราก็จะทำงานอิสระเป็นฟรีแลนซ์กันมากขึ้นนะครับครับจะเห็นพอร์ชั่นของงานซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยผมคิดว่ามีการพูดถึงเรื่องอุตสาหกรรมบริการนะครับมาช่วงหนึ่งเลยแต่ช่วงหลังมาพูดถึงเรื่องของนวัตกรรมนะครับก็อาจจะเกิดสับสนเหมือนกันว่าอุตสาหกรรมบริการเนี่ยมันถือเป็นนวัตกรรมใช่ไหมอะไรพวกนี้นะครับซึ่งผมคิดว่าเรามุ่งไปทางบริการเป็นเรื่องที่ถูกต้องแล้วก็ไปทางด้านของนวัตกรรมนะครับเรามองขององค์กรคนและองค์กรนะครับผมว่ามองได้4แกนด้วยกันนะครับผมอยากจะมองถึงเรื่องของเบสิกเลยนะครับอาจจะไม่ได้พูดถึงเรื่องของเทคโนโลยีไปในระดับที่บนนะครับผมมองถึงเบสิกอย่างเช่นคนเราเนี่ยเรามองว่าเราเนี่ยเราต้องการความเป็นอีโคโนมิกส์ก็คือเศรษฐกิจนะเราต้องการเงินเพื่อที่จะอยู่ได้นะครับเรามองเรื่องสังคมหรือเปล่านะครับบางสังคมก็คือการให้บริการการชาริตี้โดยที่เราไม่ได้หวังสิ่งตอบแทนนะครับงั้นสังคมเนี่ยอยู่ด้านบนแล้วก็เอคโนมีเนี่ยก็อยู่ด้านล่างตรงนี้นะครับแต่ไม่ได้ว่าอันไหนดีหรือไม่ดีนะครับแต่เราควรจะต้องบาลานซ์มันนะครับการนั้นก็คือเรื่องของความเป็นลิจิตก็หมายถึงความเข้มงวดต่อกฎระเบียบต่างๆก
แต่ความเป็นเซ็กซิเบิลเพื่อที่ให้ขับเคลื่อนไปได้โดยที่ไม่ให้เกิดการเสียกำลังใจต่างๆนะครับสองอันนี้ก็เป็นสิ่งที่สำคัญเพราะถ้าเราเปิดโอเพ่นมากเกินไปก็อาจจะทำให้คนไม่ตามระเบียบแต่ถ้าเราตามระเบียบมากเกินไปก็ทำให้คนเราคิดไม่อิสระนะครับในประเทศญี่ปุ่นเนี่ยเขาก็มีความบาลานซ์พวกนี้อยู่แต่ผมว่าญี่ปุ่นเนี่ยเขาค่อนข้างจะมีระเบียบถ้าเทียบกับเมืองไทยเมืองไทยเราถือว่าเฟกซิเบิลแล้วถามว่าเราอยู่ที่ไหนเราเป็นคนที่อยู่ที่ไหนนะครับก็เป็นเรื่องที่น่าคิดนะครับผมว่าในที่นี้เนี่ยถ้าคนมาพอดในนี้จะแตกต่างกันนะครับและคนก็อาจจะเชื่อแตกต่างกันนะครับแต่ถ้าเราเอาคนที่ยืดหยุ่นที่สุดไปจนถึงคนที่มีระเบียบที่สุดมากางเรียงกันเอาคนที่คิดเรื่องเงินมากที่สุดไปจนถึงคนที่คิดเรื่องสังคมมากที่สุดเราจะรู้ว่าตัวเราอยู่ที่ตรงไหนและตรงนั้นน่าจะเป็นตรงกลางที่พวกเราที่ควรจะต้องอยู่นะครับดังนั้นเรือเราเนี่ยเราจะไปที่ไหนเราจะไปสู่ตรงไหนนะครับเป็นเรื่องที่น่าคิดนะครับผมคิดว่าส่วนสุดท้ายเนี่ยเราต้องไปอยู่ที่จุดตรงกลางนะครับเราต้องเรียกว่าเราต้องควรจะไปอยู่จุดตรงกลางคือเราไม่ควรจะคิดเรื่องเงินมากเกินไปหรือคิดสังคมจนที่ไม่ได้คิดถึงเรื่องของการอยู่รอดของตัวเองได้แล้วเราไม่ควรที่จะลิจิตมากเกินไปหรือว่าเฟสเบิลมากเกินไปจนกระทั่งไม่เดินไปได้ผมคิดว่าการทำยังไงให้ไปอยู่ตรงกลางนี่เป็นเรื่องที่สำคัญการสร้างคนที่คิดว่าอยู่ตรงกลางได้เราเรียกว่าเป็นคนที่มีความพอเพียงนะครับไม่ใช่เฉพาะว่าเอาเรื่องของตัวเองมาเป็นหลักหรือไม่ใช่ว่าทำเรื่องคนอื่นไปหมดเลยแล้วทำยังไงให้อยู่ตรงกลางและเกิดความพอเพียงนะครับเป็นเรื่องสำคัญความเชี่ยวชาญความรู้เนี่ยผมคิดว่าเราแตกมาตั้งแต่ระดับล่างที่ว่ามีเรื่องคณิตศาสตร์ภาษาบัญญัติจิตวิทยาสุขภาพนะครับด้านบนเราเรียนเรื่องวิทยาศาสตร์สังคมแล้วก็ศิลปศาสตร์ผมคิดว่าเรามีทางวิชาการที่เป็นเลคเชอร์กับปฏิบัตินะครับปัจจุบันส่วนใหญ่เราเน้นวิชาการเรียนในห้องมากกว่านะครับเราเตรียมคนอย่างไรเพื่อให้ประเทศชาติและประชาคมต้องเรืองคิดว่าสำคัญก็คือระบบการศึกษานะครับแล้วก็สังคมแห่งการเรียนรู้ส่วนตัวเองชอบเรื่องของการศึกษานะครับทำยังไงให้เด็กเจริญรุ่งเรืองนะครับแล้วประเทศชาติจะได้เจริญรุ่งเรืองไปด้วยสิ่งที่ควรเรียนในประถมนะครับผมคิดว่าเราน่าจะเรียนเรื่องของการรู้จักเข้ากับเพื่อนนะครับมีรู้จักมารยาทสังคมจิตสาธารณะสุขภาพเหตุผลการแสดงออกจินตภาพศิลปะภาษาเบื้องต้นสื่อสารเบื้องต้นคณิตศาสตร์เบื้องต้นไม่แน่ใจว่าปัจจุบันเนี่ยถ้ามองดูทางกระทรวงศึกษาหรือว่าทางโรงเรียนจริงๆเนี่ย follow ตามนี้หรือเปล่านะครับแต่ผมรู้สึกว่าเรียนกันเยอะนะครับเรียนกันค่อนข้างจะมากไม่ได้เน้นพวกนี้อย่างเวลาที่ดูในคลิปนะครับเห็นประเทศญี่ปุ่นเขามีโรงเรียนที่สอนมารยาทนะสอนมารยาทว่าเอ้ยเวลามาก็ต้องทักทายกันเจอกันเก็บรองเท้าอย่างเงี้ยเราจะรู้สึกว่าดีและถ้าเขาทำแบบนี้กับทั่วไปทั้งหมดการทำแบบนี้มันก็จะทำให้สังคมเราดีขึ้นนะครับแล้วก็มีจิตที่ดีขึ้นต่อทุกๆคนนะครับแล้วคนจะสอนตั้งแต่ระดับประถมนะครับส่วนใหญ่เราไม่ค่อยมีตรงจุดนี้มัธยมนี้ผมคิดว่าน่าจะเรียนเรื่องของคณิตศาสตร์เบื้องต้นวิทยาศาสตร์กายภาพเคมีชีวะนะเรียนขึ้นไปเลยสังคมหรือการสื่อสารการใช้เหตุผลเพราะการใช้เหตุผลก็เป็นเรื่องสำคัญนะครับเพราะว่ามันมาปลายทางแล้วผมก็เห็นนักศึกษาบางอย่างก็ไม่รู้ว่าการใช้เหตุผลทำยังไงตอบไม่ได้ว่าทำไปทำไมอย่างเงี้ยนะฮะหรือการแสดงออกตามความคิดเห็นเนี่ยก็ค่อนข้างจะน้อยทำยังไงให้เรียนตั้งแต่ระดับเล็กๆเพื่อให้เขารู้จักวิธีการในการแสดงเหตุผลรู้จักการแสดงนำเรื่องว่าเอ๊ะทำไมตัวเองคิดแบบนี้แล้วนำเสนอความคิดของตัวเองกล้าที่จะพูดพวกนี้เป็นเรื่องที่สำคัญนะน่าจะเรียนตั้งแต่ตอนเด็กๆแต่ปัจจุบันผมก็ไม่เห็นว่ามันเกิดขึ้นส่วนใหญ่ก็เรียนในห้องเรียนอาจารย์ก็พูดอย่างเดียวนะครับมัธยมปลายเราน่าจะเรียนคณิตศาสตร์ขั้นสูงนะครับเรื่องของปรัชญาเบื้องต้นเรื่องของภาษาครับแล้วก็การคิดสิ่งใหม่ๆครับส่วนมหาลัยเนี่ยเราเรื่องเหตุผลเรื่องความเชี่ยวชาญเน้นบุรณาการทำยังไงถึงรวมศาสตร์ได้แล้วก็แสดงความคิดเห็นได้นะทำงานร่วมกันก็เป็นเรื่องที่สำคัญนะครับจริงเรื่องทำงานร่วมกันนี้ผมก็อยากจะเน้นตรงส่วนนั้นนะครับจุดต่างของระบบการในไทยผมคิดว่าเราเน้นรูปแบบมากนะครับมากกว่าการสร้างนิสัยนะถ้าเราเปลี่ยนคนให้สร้างนิสัยที่ดีได้มากกว่าที่เราไปกำหนดรูปแบบต่างๆเนี่ยมันจะช่วยทำให้ประเทศเราเจริญได้เราแทนที่จะเน้นความรู้ดูในกระดาษเฉยๆเราควรจะเน้นหลักคิดทำยังไงเราถึงจะคิดสิ่งใหม่ๆได้เราสอนเด็กให้รู้จักคิดนะครับเน้นการใช้งานได้ทันทีมากกว่าการสร้างองค์ความรู้ปัจจุบันเราเน้นแบบนี้ซึ่งจริงเราควรจะเน้นเรื่องของการสร้างองค์ความรู้ใหม่มากกว่าที่จะเน้นใช้งานทันทีเอาให้ได้สั้นๆอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็เน้นการทำงานเดี่ยวมากกว่าการนำกลุ่ม
ประเทศเราก็มีปัญหาเรื่องการทำงานร่วมกันนะครับทำไงทุกคนมีความทำงานร่วมกันได้เป็นเรื่องสำคัญเรามองว่า SIT 4.0 วันนี้เนี่ยเราทำยังไงในเรื่องของการศึกษาขึ้นไปเป็นการศึกษา 4.0 แล้วก็ไปที่คนไทย 4.0 และได้ไปให้ประเทศไทยเราเป็นประเทศไทย 4.0 ได้เป็นเรื่องสำคัญครับฝึกเยาวชนให้รู้จักคิดไปพร้อมๆกับการเรียนรู้นะครับฝึกให้เยาวชนรู้จักค้นหาตัวเองและรู้จักการอธิบายฝึกให้เยาวชนให้มีความพยายามแล้วก็มีจิตสาธารณะนี้เป็นเรื่องสำคัญที่ผมคิดว่าไม่แน่ใจว่าระดับมหาลัยจะไปช่วยได้หรือเปล่าอาจจะต้องลงไปในระดับมัธยมปฐมนะครับและเราควรจะมีสามัญจิตทั้ง5ให้ครบในเรื่องของสำนึกผิดเมื่อทำผิดเชื่อฟังในคำสั่งสอนที่คนให้การถ่อมตนแม้ว่าตัวเองจะได้ดีก็รู้จักการถ่อมตนจิตสาธารณะรู้จักช่วยเหลือผู้อื่นและรู้จักบุญคุณคนที่ให้อะไรกับเราเราต้องรู้จักบุญคุณที่เขาทำมาครับอยากให้สังคมมีนักคิดจิตใจงามมโนกรรมที่ดีมีนักธรรมนักปฏิบัติจริงนะครับลงไปปฏิบัติจริงเป็นสิ่งที่ดีแล้วก็เป็นคนที่เผยแพร่อย่างสร้างสรรค์พูดคุยอย่างสร้างสรรค์เพื่อให้เกิดสิ่งใหม่ๆเกิดขึ้นและสิ่งนี้เมื่อมันย้อนไปจากปากสู่ปากทุกคนก็จะดีขึ้นนะครับไม่รู้ว่าเป็นความฝันอย่างหนึ่งของผมหรือเปล่านะครับเทคโนโลยีต่างๆจะมีมาซึ่งคิดว่าไม่มีเวลาที่จะพูดนะครับส่วนใหญ่ขอพูดในส่วนที่เป็นเรื่องของหลักการแล้วก็เรื่องของการศึกษาว่าที่คนจะเป็นยังไงนะครับก็เดี๋ยวเราแชร์กันในช่วงของสัมมนาพูดคุยเสวนากันนะครับขอบคุณครับค่ะขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากศาสตราจารย์ดร.ธนารักษ์ธีรมั่นคงค่ะและในลำดับต่อไปค่ะขอกราบเรียนเชิญดร.วิรัตสอนเลิศล้ำวานิชนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติประจำปี2546สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร์นักวิจัยอาวุโสศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติอาจารย์ประจำภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศคอมพิวเตอร์และการสื่อสารจากสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธรมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ค่ะขอกราบเรียนเชิญค่ะเรียนท่านรองอธิการบดีผู้อำนวยการ SIT ด้วยนะครับแล้วก็แขกผู้มีเกียรติทุกท่านก็เป็นคนที่4นะฮะก็คิดว่าคงจะมีเนื้อหาที่ทุกคนปูทางให้เรียบร้อยแล้วนะครับก็คงจะได้พูดได้สบายใจหน่อยนึงนะครับก็ผมเองวันนี้จะพูดเรื่องเกี่ยวกับจะเมคไทยแลนด์ 4.0 ได้อย่างไรนะครับก็เป็นโจทย์ที่กังวลนะฮะผมได้ยินคําว่าไทยแลนด์ 4.0 ผมพร้อมกับทุกคนนะครับยังไม่เข้าใจว่ามันคืออะไรนะครับถ้าใครช่วยกันทำความกระจ่างให้ผมได้ก็จะดีนะครับทีนี้จะ เป็นโอกาสที่ดีด้วยอย่างหนึ่งคือ SIT ครบรอบ25ปีนะครับก็จริงๆถ้าย้อนหลังไปแล้วท่านฟังว่าผมได้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่นก็เป็นคนที่เก่าแก่ที่สุดในที่นี้นะฮะท่านนับไปแล้วก็คือยุค40กว่าปียุค 2540 กว่านะ 46แล้วก็พอดีเป็นปีที่ลูกสาวผมเกิดด้วยนะฮะก็อายุพอๆกับ SIT เลยนะครับแล้วก็เป็นช่วงที่ผมเริ่มเข้าสู่ยุคงานวิจัยนะฮะเป็นอาชีพงานวิจัยเป็นCareer Pathก็ต้องเรียนท่านผู้อำนวยการด้วยว่าCareer Pathของนักวิจัยมีนะครับแล้วก็ผมมีประสบการณ์คือทำงานในภาคเอกชนมานานพอสมควรนะฮะแล้วก็มาอยู่ศูนย์วิจัยแห่งชาติแล้วถึงมาสอนหนังสือที่นี่นะครับนี่ผมจะพอจะเห็นภาพทั้งหมดแล้วเป็นพยานให้เห็นให้ทุกคนเห็นว่าประเทศไทยเนี่ยเคลื่อนไหวเคลื่อนที่กันยังไงนะฮะในเรื่องของงานวิจัยนะครับจากตรงนี้คือผมสรุปได้ตั้งเต็มปากเลยเพราะผมอยู่ในวงจรนี้ทั้งหมดนะครับงานวิจัยก็ตามก็มีเวอร์ชันของมันนะฮะ 0.1 เอ้า 1.0 1.2 3.4 นะครับแล้วก็ตั้งแต่ปี1980นะครับก็เป็นปีที่บังเอิญได้มีโอกาสได้สัมผัสงานวิจัยของประเทศไทยก็จะเห็นว่าเป็นยุคที่เริ่มประวัติศาสตร์ของยุค 1.0 ก็ตามเนี่ยยุคก่อนประวัติศาสตร์คืออาจารย์จะรับจ็อบนะฮะคือเอกชนจะจ้างอาจารย์ทำงานนะครับแล้วก็ทำจ็อบไปนะครับพอเข้า 1.0 เนี่ยคือยุคที่ประเทศไทยตั้งศูนย์วิจัยแห่งชาติก็มีเน็กเทคไบโอเทคเอ็มเทคนะครับก็หลากหลายเทคนะฮะแล้วรวมกับมีสวทช. อีกทีหนึ่งซึ่งตรงนั้นเนี่ยทุกคนเห็นแล้วแหละว่างานวิจัยจำเป็นนะครับต้องมีนะครับก็ให้ทุนในการที่จะวิจัยแล้วก็ส่วนพังภาคอุตสาหกรรม
ก็ต่างคนต่างทำนะครับก็ทำงานวิจัยอยู่แต่ไม่ถึงกับวิจัยมากนะฮะก็การประยุกต์ใช้นวัตกรรมนะครับก็จะเห็นว่าตรงกลางนี่คือเหวมรณะนะฮะก็คือ valley of death นั่นเองนะว่าสองอันนี้มันจะเชื่อมกันได้อย่างไรนะครับแล้วพอถึงยุค 2.0 นะครับก็คือยุคที่รัฐบาลเห็นแล้วแหละว่าต่างคนต่างทำไม่ดีแน่นะครับนี้แต่ทำไงให้เอางานวิจัยไปใช้อย่าไปขึ้นหิ้งแล้วก็ภาคอุตสาหกรรมเนี่ยก็เน้นเรื่องงานวิจัยมากขึ้นนะครับต่างคนต่างทอดสะพานแต่สะพานคนละไซส์นะครับมันเข้ากันไม่ได้วิจัยเสร็จก็ถูกบ่นว่าใช้งานไม่ได้นะครับส่วนภาคอุตสาหกรรมก็พยายามที่จะทำงานวิจัยแต่ก็ผิวเผินจริงๆนะครับก็ไม่สามารถที่จะเอาไปประยุกต์ใช้ได้จริงนะครับตรงนี้ก็เป็นอีกยุคหนึ่งที่ทำให้เราไม่สามารถประกบร่างกันได้สักทีนะฮะเราไม่สามารถข้ามเหวแห่งมรณะนี้ได้นะครับส่วนยุคที่3ก็คือโอเคเราทำไม่ได้งั้นเราอย่าไปไฟสูงเลยลงมาตรงรากหญ้าแล้วกันนะครับยุคนั้นก็จะเห็นว่าเราจะทำเว็บไซต์เราจะทำ e-learning เราจะทำ learning content นะซึ่งง่ายมากๆนะเป็นความร่วมมือระหว่างเอกชนกับภาคศูนย์วิจัยนะครับก็ไม่ค่อยได้ประโยชน์หรือว่าขับเคลื่อนเท่าที่ควรนะครับก็มาสู่ยุคปัจจุบันนะครับก็ต้องขอเรียนให้ทราบว่ามีความพยายามนะครับทั้งทางภาครัฐแล้วก็ภาคเอกชนจะทอดสะพานคือตั้งบีมขึ้นมาก่อนตรงนี้ต้องถามทางซีวิวว่าถูกต้องหรือเปล่านะเพื่อให้มันสามารถเชื่อมกันได้เนี่ยมันจะต้องมีนั่งร้านหรือว่ามีตัวคอยที่จะพยุงนะฮะว่า2อันเนี้ยต้องไปในไซส์เดียวกันให้ได้นะครับก็เห็นว่ารัฐบาลก็ให้โครงการสเต็มบ้างนะครับTalent Mobility บ้างนะครับให้ภาคการศึกษากับภาคอุตสาหกรรมเนี่ยอยู่ร่วมกันมากขึ้นนะครับก็คิดว่าหวังอย่างยิ่งนะฮะว่ารัฐบาลจะประสบความสำเร็จใน R&D 4.0 นี้นะครับแต่ที่ผมเห็นคล้ายๆกับอย่างนี้มากกว่านะครับมันคือก้อนเมฆนะครับมันยังไม่เห็นว่ามันจะจับต้องได้ขนาดไหนนะครับตรงนี้เป็นสิ่งที่น่ากลัวแล้วผมอยากจะจูงให้เห็นว่าเราจะทำไงต่อไปดีนะครับเราพูดถึงไทยแลนด์ 4.0 20ปีข้างหน้าทุกตลาด20ปีข้างหน้าเราต้องการคนที่เขียนโปรแกรมได้1ล้านคนนะครับ1ล้านคนใน20ปีข้างหน้านะครับก็ไม่มากไม่น้อยนะครับเพราะว่าเราต้องการที่จะขยับประเทศไทยให้ไปสู่ไซเบอร์สเปซใช้ดิจิตอลมากขึ้นนะครับแต่ความจริงนั้นน่ะเราขาดโปรแกรมเมอร์มากทีเดียวนะครับก็จะเห็นว่าเราผลิตนี่ต้องฝากไว้ทางภาคการศึกษานะครับว่าเราผลิตนักโปรแกรมเมอร์นัก IT หรือคนที่จบคอมไซน์นะครับเขียนโปรแกรมได้เนี่ยมีขนาดไหนนะครับก็มีรายงานกันว่าประมาณ 6,000 คนเนี่ยใช้กันได้แค่ 2,000 คนนั่นเองนะครับก็เป็นสิ่งที่น่ากลัวนะครับว่าถ้าเราย้ายทุกอย่างไปสู่ดิจิตอลแพลตฟอร์มไปสู่ไซเบอร์สเปซแล้วเนี่ยเราขาดคนเหล่านี้เราก็คงต้องซื้อของเข้ามาอยู่ดีนะครับอย่างที่อาจารย์ประดุงศักดิ์ได้พูดถึงนะเราจะซื้อของกันเข้ามานะครับเพื่อที่จะใช้งานเหล่านี้ให้ได้แล้วก็ขณะเดียวกันเราต้องทำงานร่วมกับหลายๆสาขานะครับเราเห็นเราได้ยินบัสเวิร์ดเยอะมากเลยไม่ว่าAI, NLP, Machine Learning, Deep Learning, FinTech นะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยต้องการ Domain Specific Knowledge นะครับซึ่งจะต้องเลี้ยงคนเหล่านี้เนี่ยให้เกิดขึ้นคู่กับคนที่สามารถที่จะใช้คอมพิวเตอร์ได้หรือเข้าใจโลกของดิจิตอลให้ได้นะครับก็เป็นการผสมผสานระหว่างดิจิตอลเทคโนโลยีกับ Domain Specific Knowledge นะครับแล้วเราจะทำไงนะที่เล่ามานี่คือปัญหาทั้งนั้นเลยนะเราขาดทั้งยุทธศาสตร์ที่ดีเราต้องการอะไรที่คาดหวังที่สูงมากแต่เราไม่รู้ว่าเราจะไปยังไงนะครับลองดูว่าประวัติศาสตร์เกิดอะไรขึ้นคนนี้ทุกคนอาจจะไม่รู้จักเขาแต่ผมว่าทุกคนใช้สินค้าที่เขาคิดขึ้นคือคนที่คนก่อตั้ง Panasonic นะครับชื่อโคโนสเกะมาตสึชิตะถ้าใครจบจากญี่ปุ่นมาก็จะทราบนะมาตสึชิตะนี่หมายถึง Panasonic นะครับคือตั้งชื่อเป็นสากลคือ Panasonic นะครับก็เป็นคนที่สร้างวัฒนธรรมการแข่งขันให้เกิดขึ้นนะครับone product one division นะครับนี่คือก่อนยุค OTOP ที่เราพูดถึงนะครับก็เป็นอะไรที่ทำให้เกิดการแข่งขันในภาคอุตสาหกรรมในบริษัทของเขาแล้วทำให้เกิดผลิตภัณฑ์ที่ดีๆเด่นๆขึ้นมามากมายนะครับคนที่สองคนนี้รู้จักไหมครับอิบุกะเป็นคนที่ก่อตั้งโซนี่นะครับก็เช่นกันนะครับจะเห็นว่าโซนี่เนี่ยก็เป็นคนที่ท้าทายนะฮะที่จะให้เกิด creativity เกิดขึ้นแต่ละสินค้าของ Sony เนี่ยเป็นสินค้าที่ creative ซะส่วนใหญ่นะครับก็เป็นอีกยุคหนึ่งนะฮะที่คนที่
ก็พยายามที่จะให้ญี่ปุ่นเนี่ยฟื้นขึ้นมาให้ได้นะครับก็เป็นอีกการหนึ่งที่ซึ่งปัจจุบันก็คือตั้งเป็นบริษัทโซนี่นะครับคนที่3คือ Honda นะครับก็มักจะ challenge นะครับแล้วก็บอกอย่ากลัวพลาดนะครับเขาพูดว่า success is 29% failure คือพลาด99ครั้งถึงจะเกิดความสำเร็จแค่1ครั้งเพราะฉะนั้นอย่ากลัวความล้มเหลวนะครับก็ทำให้ประเทศญี่ปุ่นเนี่ยสามารถฟื้นจากการแพ้สงครามโลกประเทศที่แพ้สงครามโลกได้เร็วมากไม่ถึง20ปีนะครับก็สามารถที่จะผมคิดว่านักเรียนทุนมอนบูโชคนแรกที่ไปญี่ปุ่นเนี่ยก็ประมาณ30-40ปีที่แล้วนะครับก็เป็นอะไรไม่รู้ว่ามันสอดคล้องกันมากนะฮะวันนี้เราก็ได้นักวิจัยดีแห่งชาติจบญี่ปุ่นทั้งนั้นเลย4คนนะครับก็เห็นว่าญี่ปุ่นเนี่ยก่อสร้างประเทศขึ้นมาได้อย่างไรฟื้นฟูประเทศได้อย่างไรหลังจากแพ้สงครามนะครับอาจจะเป็นบทเรียนให้เราเรียนรู้ได้นะครับแล้วก็มีสองท่านที่อยากจะให้ฟังนะฮะคนแรกคือเซอร์ไอแซคนิวตันนะครับผมว่าคำนี้เป็นคำที่เราไม่ค่อยจะมองเห็นหรือเข้าใจมันเท่าไหร่นะครับว่าถ้าเขาจะมองเห็นอะไรไกลกว่าคนอื่นได้เขาต้องยืนอยู่บนไหล่ของยักษ์นะครับหมายความว่าเราจะต้องอาศัยอะไรที่ใหญ่กว่านะฮะแล้วก็ในการที่ต่อยอดออกไปให้ได้นะครับก็คือทำยังไงให้เราสามารถก้าวไปสู่โลกที่ก้าวหน้ากว่าเร็วกว่าได้นะครับแล้วอีกคนนึงคือสตีฟจ็อบส์นะครับก็พูดถึง connectivity creativity is just connecting things นะครับคือเราคงไม่สามารถที่จะคิดค้นอะไรใหม่ขึ้นมาเองได้ทั้งหมดนะครับนอกจากว่าเอาสิ่งที่มันมีอยู่แล้วเนี่ยเชื่อมกันสร้างสิ่งใหม่เกิดขึ้นให้ได้สองท่านนี้พูดถึงการต่อยอดนั่นเองนะครับก็จะเห็นว่าเราสามารถที่ก้าวกระโดดได้ทำไงให้ประเทศเราเนี่ยสามารถที่จะก้าวข้ามอุปสรรคหรือว่าไม่จำเป็นต้องเริ่มจากศูนย์นะครับในการที่จะสร้างประเทศขึ้นมาได้นะครับนั่นคือที่มาที่ผมเสนอคอนเซปต์นี้ใน SIIT นะครับทำไงให้มหาลัยเนี่ยทำงานกับเอกชนให้ได้นะครับเรียกกันว่าจำสตาร์ทแล้วกันนะครับทำไงให้สตาร์ทอัพเนี่ยมันมีความล้มเหลวน้อยที่สุดนะครับก็คือการร่วมมือระหว่างมหาลัยกับเอกชนนั่นเองที่เรียกว่า University Industry Link นะครับก็จะเห็นว่ามหาลัยก็มีสิ่งที่ต้องส่งมอบนะครับท่านผอ.พูดไปแล้วนะครับว่าเราต้องตีพิมพ์ส่งเจอร์นอลนะครับแล้วก็ต้องหารายได้ทำวิจัยนะครับแต่บังเอิญโชคร้ายนะครับสิ่งที่มหาลัยทำกับสิ่งที่อุตสาหกรรมต้องทำที่ต้องการเนี่ยมันไม่ตรงกันพอดีนะครับถึงแม้ว่ามันจะเป็นเรื่องพาเทนต์เรื่องของสิ่งใหม่ก็ตามนะครับงั้นสิ่งที่เราจะทำได้ก็คือทำไงให้สองอันนี้อยู่ใกล้ชิดกันมากขึ้นคือเบนเข็มระหว่างเอาท์พุตของมหาลัยให้มันเข้าสู่ของสิ่งที่ภาคเอกชนต้องการให้ได้นะครับสิ่งเหล่านี้เนี่ยคือภาคเอกชนต้องการความรู้อยู่แล้วแล้วก็มีสิ่งที่จะส่งมอบให้ก็คือเครื่องมือหรือเงินทุนที่ทำวิจัยให้ได้นะครับทีนี้ถ้าเราสามารถประกบร่างระหว่างสิ่งที่ภาคเอกชนให้กับเราได้แล้วเราเอาสิ่งนั้นไปตั้งเป็นโจทย์ขึ้นมาให้ได้เราก็จะได้ผลงานที่มันตรงตอบโจทย์ของภาคเอกชนได้ที่เรียกว่า Usually Industry Link นะครับสิ่งเหล่านี้ก็ได้สร้างกันขึ้นมาภายใน SIT นะครับที่จะเชิญชวนให้กับอุตสาหกรรมที่มีนวัตกรรมหรือว่ามีเทคโนโลยีอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็จะขอฝากความหวังไว้นะฮะสำหรับคนรุ่นใหม่ๆคนรุ่นถัดไปว่าสิ่งที่เราต้องการคืออะไรเราต้องการนักคิดคนที่เก่งคิดคนที่ดีนะครับซึ่งต่อไปนี้ยุค AI กำลังเฟื่องฟูความรุ่งร้ายการทำการใช้ AI เนี่ยมีสูงมากนะครับโดยเฉพาะลูกโรบอทอะไรที่เราจินตนาการกันนะครับก็เราต้องการคนที่ดีนะฮะเป็นครีเอเตอร์ที่เก่งเป็นครีเอเตอร์ที่ดีด้วยและเป็นนวัตกรที่ดีด้วยคนเหล่านี้คือใครคือคนที่สามารถผลิตพาเทนต์ที่ใช้งานได้นะครับโปรโตไทป์ที่ใช้งานได้หรือแม้กระทั่งซอฟต์แวร์โปรแกรมที่มันใช้งานได้จริงๆนะครับดังนั้นนิยามของผมคือไม่ใช่เป็นแค่ครีเอเตอร์สร้างอะไรขึ้นมาที่ไม่ได้เชื่อมโยงไม่ได้ใช้งานจริงนะครับสิ่งที่เราคาดหวังว่าสิ่งที่อยากจะได้จากนักวิจัยหรือนักพัฒนาเก่งๆก็คือผลงานที่ดีๆที่ใช้งานได้จริงนะครับก็ขอฝากไว้สุดท้ายเลยนะครับว่าอนาคตผู้นำของวิชาการผู้นำของเทคโนโลยีคือใครคือคนประเภทไหนนะครับจนถึงตอนนี้เราต้องการลีดเดอร์ชิพนะครับคนที่สามารถที่จะนำทางให้กับเราได้นะครับก็เห็นตัวอย่างมากมายนะครับว่ารัฐบาลยุคไหนนะจะมีคนที่สามารถชักจูงเราได้
พูดให้เราเดินทางไปกับเราได้นะครับแต่ยุคถัดไปเนี่ยไม่ใช่คนเหล่านี้แล้วล่ะเราไม่ต้องการผู้นำที่จะนำทางให้เราได้อย่างเดียวจะต้องเป็นคนที่สามารถที่จะอินสปายให้เราเกิดนวัตกรรมให้ได้นะครับนี่คือผู้นำยุคใหม่นะครับนั้นจะฝากไว้ว่าจะสร้างผู้นำถัดไปคนรุ่นถัดไปเนี่ยอย่างไรเนี่ยคือไม่ใช่ผู้นำธรรมดาแล้วล่ะผู้นำที่สามารถทำให้คนอื่นทำให้ทีมงานคิดค้นทำให้ลูกศิษย์พัฒนาสิ่งใหม่ๆเกิดขึ้นมาได้นะครับซึ่งสองสิ่งนี้เนี่ยเราเห็นตัวอย่างตรงนี้ต้องขอขอบคุณสตีฟจ็อบส์มากๆเลยเป็นคนที่สามารถสร้างแรงบันดาลใจให้กับทีมงานของเขาเนี่ยผลิตสิ่งที่เราไม่คาดฝันว่ามันจะเห็นได้ในระยะเวลาอันใกล้นะฮะในช่วงระยะเวลาชีวิตของเขาที่สั้นๆเนี่ยเราสามารถจับต้องได้จนถึงปัจจุบันนี้นะครับก็ขอฝากความคิดนะครับแล้วก็แนวทางสำหรับทุกท่านที่เข้ามาร่วมเสวนาในวันนี้แล้วก็คนที่มีอำนาจในการตัดสินใจต่อไปด้วยครับขอบคุณครับขอขอบคุณดร.วิรัตสอนเลิศล้ำวานิชค่ะและในลำดับถัดไปขอเรียนเชิญท่านวิทยากรท่านสุดท้ายคุณเจนนำชัยสิริประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยกรรมการและผู้จัดการใหญ่บริษัทเอเชียไฟเบอร์จำกัดมหาชนค่ะขอเรียนเชิญค่ะสวัสดีครับท่านผู้อำนวยการท่านรองอธิการบดีท่านวิทยากรท่านนักศึกษาท่านผู้เข้าร่วมสัมมนาที่รักทุกท่านครับก็ต้องขอขอบคุณทาง SIIT นะครับที่ให้เกียรติผมมาพูดคุยแลกเปลี่ยนทัศนะกันในวันนี้ว่าประเทศไทย 4.0 เนี่ยเราจะทำให้มันเกิดขึ้นมาได้ยังไงและคนประเภทไหนที่จะอยู่ในประเทศไทย 4.0 อย่างมีความสุขมีศักดิ์ศรีนะครับผมคิดว่าทุกคนเราคงจะอยู่ในประเทศไทย 4.0 เพราะผมเชื่อว่าประเทศไทย 4.0 เนี่ยมันเกิดขึ้นนะครับไอ้สาเหตุที่บอกว่าทำไมมันถึงจะเกิดขึ้นเนี่ยผมจะไล่เรียงอย่างนี้เพราะว่ามีท่านวิทยากรหลายท่านก็พูดถึงว่าไอ้ตกลงประเทศไทย 4.0 เนี่ยมันแปลว่าอะไรนะจริงๆแล้วคำนี้เนี่ยมันเพิ่งเกิดขึ้นประมาณสัก2ปีมานี้เองมั้งใช่มั้ยนะครับก่อนหน้านี้เนี่ยผมเรียนว่าผมรู้จักแต่ Industry 4.0 นะครับ Industry 4.0 เนี่ยมันเกิดขึ้นมาตั้งแต่ประมาณปี2008หรืออะไรเนี่ย2008แล้วก็มีการขยายผลมาทำให้คนรู้จักกันในประมาณปี2011นะฮะที่ฮันโนเวอร์ที่เยอรมันนะเยอรมันบอกว่าอุตสาหกรรมต้องก้าวสู่ยุคใหม่แล้วเขาก็บอกว่าอุตสาหกรรมเนี่ยมันไล่ตั้งแต่สมัยที่เจมส์วัตทำไอประดิษฐ์ไอ้เครื่องจักรไอ้น้ำนะครับอุตสาหกรรม 1.0 นะครับเป็นการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งแรกครั้งที่2คือสมัยฟาราเดย์กับเอดิสันที่เอาไฟฟ้าเนี่ยมาใช้เป็นพลังงานหลักในอุตสาหกรรมก็ถือว่าเป็นอันนั้นเป็นยุคที่2ของอุตสาหกรรมเป็น Industry 2.0 ครั้งที่3เนี่ยก็คือตอนที่เราเริ่มมีออโตเมชันเพราะว่าเราเริ่มมีคอมพิวเตอร์นะครับมีเขาเรียก numerical computer เมื่อก่อนนี้คอมพิวเตอร์มันมี2แบบนะท่านที่อยู่ในที่นี้เนี่ยต้องบอกว่าเกิดไม่ทันยุคผมอ่ะนะครับผมนี่ยุคเบบี้บูมเมอร์นะอาจารย์เมื่อกี้บอกว่าโอ้โหเอารูปมาสักแก่เลยนะหนวดเหนือขาวไปหมดนะไม่ใช่นะครับหน้าตาอย่างนั้นไม่ใช่ผมนะครับสมัยนั้นเนี่ยคอมพิวเตอร์นี่จริงๆแล้วมันมี2ลักษณะก็คือคอมพิวเตอร์ที่เป็นแอนาล็อกกับคอมพิวเตอร์ที่เป็นดิจิตอลนะครับถามว่าแอนาล็อกคอมพิวเตอร์คืออะไรเดี๋ยวยกตัวอย่างขึ้นมาอีกอันนึงก็หาว่าแก่อีกเหมือนกันก็คือสไลด์รูสไลด์รูเคยเห็นไหมเอามาใช้คำนวณ นะครับก็คือตัวเอามาบวกลบคูณหารได้นะครับพอเราเริ่มมีไอ้ดิจิตอลคอมพิวเตอร์ขึ้นมาหรือ numerical computer ขึ้นมาเนี่ยมันก็ทำให้เรื่องของ automation มันเกิดขึ้นกับอุตสาหกรรมมันก็กลายเป็นอุตสาหกรรม 3.0 นะครับมายุคนี้มันไม่ใช่นะครับยุคนี้เนี่ยอุตสาหกรรม 4.0 เนี่ยเขาบอกว่าเนื่องจากว่าเทคโนโลยีดิจิตอลมันก้าวหน้ามากจนกระทั่งมันมีราคาถูกสามารถที่จะเอามาใส่เอามาเพิ่ม AI ก็เข้ามานะครับยุค Big Data ก็เข้ามาเพราะฉะนั้นการที่เราควบคุมกระบวนการผลิตของอุตสาหกรรมเนี่ยมันใช้ระบบดิจิตอลเข้ามาหมดทุกอย่างเนี่ยเราเก็บข้อมูลเป็นดิจิตอลนะครับเซ็นเซอร์ต่างๆที่เกิดขึ้นตอนนี้เซ็นเซอร์ก็ถูกมากเมื่อก่อนนี้เซ็นเซอร์แพงมากๆเลยนะครับปัจจุบันนี้เซ็นเซอร์ถูกมาก
เอาไปใส่ไว้ในแต่ละเครื่องแต่ละเครื่องเนี่ยได้สบายมากเลยบางคนเดี๋ยวนี้รองเท้ารุ่นใหม่ของ Nike มีเซ็นเซอร์อยู่ในรองเท้านะเพราะฉะนั้นเซ็นเซอร์นี่มันราคาถูกลงมาจนกระทั่งเราสามารถที่จะไปติดที่ไหนก็ได้พอติดที่ไหนก็ได้เยอะแยะไปหมดเนี่ยข้อมูลมันก็เข้ามาเยอะแยะไปหมดมันก็กลายเป็นยุค Big Data ยุค Big Data มามันก็ต้องใช้ AI ในการที่จะวิเคราะห์มันนะครับสิ่งความคืบหน้าต่างๆเหล่านี้ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันร้อยเรียงกันในลักษณะนี้มันถึงได้ออกมาเป็นอุตสาหกรรม 4.0 อุตสาหกรรม 4.0 เนี่ยเดี๋ยวผมจะมาถึงไทยแลนด์ 4.0 นะขอเกริ่นเรื่องอุตสาหกรรม 4.0 มานิดนึงก่อนอุตสาหกรรม 4.0 เนี่ยตอนนี้ญี่ปุ่นเขาเรียกว่า connected industry นะครับถามว่าทำไมเพราะว่าพอมีข้อมูลเยอะๆนะครับเครื่องจักรสามารถที่จะใส่เซ็นเซอร์เข้าไปใส่ตัวควบคุมอะไรต่ออะไรเข้าไปมันก็เอาเครื่องจักรเนี่ยคุยกับเครื่องจักรก็คือมันก็จะส่งสัญญาณถึงกันนะครับว่าตอนนี้มันทำงานไปถึงไหนแล้วนะครับเครื่องต่อไปที่จะรับช่วงเนี่ยมันควรจะทำอะไรควรจะเตรียมการอะไรบางเครื่องบอกว่าสามารถที่จะเช็คตัวมันเองว่ามันจะเสียเมื่อไหร่ predictive maintenance เกิดขึ้นนะครับมันบอกได้เลยมีบริษัทขายลิฟต์อยู่บริษัทนึงนะโทรไปหาตึกที่เป็นลูกค้าบอกว่าลิฟต์ของคุณเนี่ยอีก3วันมันจะเสียนะเพราะฉะนั้นผมขอส่งทีมเข้าไปทำเมนเทนแนนซ์มันรู้ได้ไงว่ามันจะเสียนะครับห่างกันไปเป็นครึ่งโลกค่อนโลกนะครับรู้ได้ไงว่ามันจะเสียเขาติดเซ็นเซอร์เข้าไปเดี๋ยวนี้เซ็นเซอร์มีแม้กับอยู่ในไอ้เครื่องยนต์เจ็ตนะฮะบนเครื่องบินนะติดเซ็นเซอร์เข้าไปเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นลักษณะอย่างนี้เนี่ยมันคือสิ่งที่เขาเรียกว่ามันเป็น connected industry ญี่ปุ่นเขาก็คิดของเขาเองเก่งเหมือนกันนะครับบอกว่ามันคือ connected industryขณะเดียวกันผมได้ไปฟัง professor Tabrizi เป็นคนอิหร่านนะฮะแล้วก็เคยเป็นที่ปรึกษาของประธานาธิบดีโอบามานะครับเขาบอกว่าของเขาเนี่ยเขาเขียนหนังสือมาตั้งแต่ประมาณปี 2008-2009 หนังสือเขาเนี่ยเขียนเรื่องของ real-time enterprise real-time enterprise เนี่ยจริงๆแล้วก็คือ industry 4.0 เหมือนกันก็คือ enterprise 4.0 เพราะ real-time คืออะไรฮะคือข้อมูลเนี่ยที่มันเข้ามาเนี่ยมันเป็น real time คือเกิดขึ้นณเวลาไหนนี่คุณจะเห็นข้อมูลทันทีเพราะฉะนั้นถ้าคุณบอกว่าคุณจะไปดูอยากเห็นบริษัทโรงงานหรืออะไรก็แล้วแต่ที่มันเป็น 4.0 เนี่ยนะฮะเขาจะไม่พาคุณเข้าไปดูตัวที่เครื่องจักรหรอกแต่เขาจะพาคุณไปดูที่ห้อง control room ที่ห้อง control room เขาจะมีจอขึ้นหมดเลยนะครับเขาจะเห็นเลยว่าไอสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดขึ้นที่ไหนเกิดขึ้นอย่างไรเวลาเท่าไหร่นะครับถามว่าอยากจะย้อนกลับไปดูเมื่อสัปดาห์ที่แล้วได้ไหมได้กดปั๊บขึ้นมาเลยนะครับอันนี้คือสาเหตุที่ว่าทำไมบริษัทบางบริษัทที่มีบริษัทแม่เป็นบริษัทข้ามชาติเนี่ยนะฮะเขามีแมนเดตมาเขาบังคับว่าให้บริษัทลูกเข้าในประเทศไทยเนี่ยต้องทำอินดัสทรี 4.0 ก็คือต้องทำ connected industryต้องทำ real time enterprise นะเพราะฉะนั้น2 school of thought 2 idea เนี่ยก็เป็นตัวที่ให้คำจำกัดความของอุตสาหกรรม 4.0 ก็คือเป็น connected industry เป็น real time industry นะครับอันนั้นคือเรื่องของอุตสาหกรรมซึ่งทางสภาอุตสาหกรรมเราขับเคลื่อนมาประมาณ3ปีแล้วนะครับเราพยายามที่จะเอาแนวคิดอันนี้มาบอกเพราะว่าโลกเนี่ยกำลังพัฒนาไปทางนั้นเชื่อไหมครับเวียดนามเองเนี่ยก็กำลังพูดถึงเรื่องนี้แล้วกำลังได้รับความร่วมมือได้รับความช่วยเหลือจากหลายๆประเทศรวมทั้งประเทศเยอรมันซึ่งเป็นต้นคิดของอุตสาหกรรม 4.0 เนี่ยเข้าไปช่วยเขาพัฒนาเปลี่ยนอุตสาหกรรมของเขาให้เป็นอุตสาหกรรม 4.0 อันนี้เราต้องคิดนะครับเราก็เลยบอกกับผู้สมาชิกเราบอกกับผู้ประกอบการของเราว่าไม่เปลี่ยนไม่ได้แล้วหนึ่งก็คือเขาเรียกว่า connected industry ถ้าคุณไม่ใช่ระบบนี้ลูกค้าคุณเขาคอนเนคกับคุณไม่ได้ซัพพลายเชนเขาคอนเนคกับคุณไม่ได้คุณก็หล่นคุณก็ไปอยู่ในซัพพลายเชนเขาสรุปแล้วคือคุณต่อไปนี้คุณขายของไม่ได้อันนี้คือคอนเซปต์ของ connected industry ถ้าคุณไม่ได้เปลี่ยนระบบเป็นอย่างนี้มันก็หลุดไปนะครับ real time enterprise ถ้าคุณไม่ใช่ real time สิ่งที่เกิดขึ้นคือลูกคู่แข่งของคุณเนี่ยเขาตอบสนองลูกค้าคุณแล้วเขาแย่งลูกค้าคุณไปตั้งแต่เมื่อเดือนที่แล้วเนี่ยคุณยังไม่รู้เลยนึกออกไหมครับคุณยังไม่รู้เลยว่าคุณโดนแย่งคู่แข่งไปแล้วในขณะที่ถ้าเป็น real time enterprise เนี่ยคุณจะรู้ละทุกวันทุกนาทีเนี่ยเกิดอะไรขึ้นมีความเปลี่ยนแปลงไหม
ลูกค้าอยู่ดีๆดรอปหายไปอย่างเงี้ยคุณจะรู้นะครับแต่ว่าถ้าคุณไม่มีระบบนี้ไม่มีทางรู้นะคุณจะรู้ก็ต่อเมื่อข้อมูลจะมาบางทีเนี่ยไตรมาสหนึ่งถึงจะมาสักทีนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยมันเป็นความจำเป็นที่ว่าเราทำไมถึงต้องพูดถึง Industry 4.0 คราวนี้ก็มีหลายคนที่สับสนระหว่าง Industry 4.0 กับประเทศไทย 4.0 นะครับประเทศไทย 4.0 นี่จริงๆแล้วตอนแรกที่ผมได้ยินก็บอกเอ้ยมันก็ดีนะมันเรียกง่ายดีบอกเป็น4แล้วก็การนับ1 2 3เค้าก็โอเคนะครับเสร็จแล้วก็มีเพื่อนผมมาบอกว่ามันฟังไม่รู้เรื่องนะครับ1 2 3ประเทศไทย1คืออะไรนะอันไหนพูดให้ฟังใหม่ซิอะไรเงี้ยบางทีได้ยินไป3รอบ4รอบก็ยังจำไม่ได้ว่าตกลงประเทศไทย1 2 3มันคืออะไรแล้วทำไมถึงจะต้องเป็นประเทศไทย4นะครับผมก็เลยบอกว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยผมจะคิดคำง่ายๆให้แล้วกันนะผมบอกประเทศไทย 1.0 เนี่ยคือดินดำน้ำชุ่มอุ้มเศรษฐกิจไทยนะครับก็คือสมัยที่เราพึ่งเกษตรนะเป็นหลักนะครับประเทศไทยนี่มีความอุดมสมบูรณ์มากคุณพ่อผมมาจากเมืองจีนเนี่ยนะเขาบอกว่าโอ้โหเมืองจีนนี่มันยากจนข้นแค้นหากันดารมากหาอะไรกินเนี่ยยากมากต้องไปขุดหัวมันกินนะครับแต่ประเทศไทยเนี่ยนะกินส้มโยนเม็ดไปที่ไหนเดี๋ยวมันก็ขึ้นมาเป็นต้นส้มนะครับไอ้ความอุดมสมบูรณ์ของประเทศไทยเนี่ยมันทำให้ประเทศไทยมีเศรษฐกิจที่แข็งแรงในอดีตที่เป็นเศรษฐกิจที่เป็นมีพื้นฐานเกษตรนะครับอันนั้นคือไทยแลนด์ 1.0 ดินดำน้ำชุ่มอุ้มเศรษฐกิจไทยพอมายุคที่2เราเริ่มมีต้องการในพวกสินค้าอุตสาหกรรมแล้วก็เริ่มมีอุตสาหกรรมเบานะอย่างที่ในรูปนี้นะครับยุคนี้เขาเรียกว่าอะไรยุคนี้เขาเรียกว่าไทยทำไทยใช้เศรษฐกิจไทยก้าวหน้านะครับเพราะว่าเราเริ่มทำอุตสาหกรรมของเราเองไงเราก็ผลิตของขึ้นมาแล้วเราก็ควรจะใช้ของไทยเพราะว่าก็ทำให้การค้าขายเนี่ยอุตสาหกรรมก็จะได้เดินได้นะครับพอมายุคที่3เกิดอะไรขึ้นโชติช่วงชัชวาลเรามีแก๊สในอ่าวไทยนะครับเราสามารถที่จะเอามาใช้ทั้งเป็นเรื่องพลังงานนะพลังงานที่ชัดเจนอยู่แล้วนะครับบังเอิญว่าแก๊สในอ่าวไทยของเราเนี่ยเป็นสิ่งที่เขาเรียกว่าแก๊สเปียกแก๊สเปียกคืออะไรแก๊สเปียกคือแก๊สที่มันมีไอ้โมเลกุลหนักๆมากกว่ามีเทนนะมากกว่ามีเทนก็คืออีเทนคือโพรเพนอะไรพวกนี้ซึ่งสามารถที่เอามาทำพวกเอทิลีนโพลีเอทิลีนโพลีสไตรีนอะไรพวกนี้ได้นะครับซึ่งก็กลายเป็นวัตถุดิบของอุตสาหกรรมพลาสติกนะครับพอเป็นอุตสาหกรรมพลาสติกอุตสาหกรรมมันก็อะไรต้นน้ำใหญ่มันก็ต้องใหญ่มากๆหน่อยเพราะว่าถ้ามีต้นน้ำแล้วไปทำเล็กๆมันก็ไม่คุ้มกันต้นทุนเราก็ไม่ต่ำนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ขยายกำลังการผลิตให้มันใหญ่ขึ้นนะครับพอขยายใหญ่ขึ้นเป็นไงตลาดในประเทศไทยไม่พอแล้วนะครับเราก็ต้องส่งขายต่างประเทศนะครับก็มีการส่งออกนะครับงั้นยุคที่3เนี่ยผมเรียกว่าเมื่อกี้อะไรนะดินดำน้ำชุ่มอุ้มเศรษฐกิจไทยไทยทำไทยใช้เศรษฐกิจไทยก้าวหน้ายุคที่3คืออุตสาหกรรมไทยส่งขายทั่วล่านะครับขายเอาจริงๆเราขายทั่วไปหมดแล้วนะเราเป็นซัพพลายเออร์รายที่มันมา10กว่าของโลกในการที่จะส่งออกนะครับก็เลยมาถึงยุคที่4เนี่ยที่ท่านอาจารย์ก็พูดแล้วว่าทำน้อยแต่ได้มากนะยุคนี้จะเรียกว่าอะไรเมื่อกี้เราบอกว่าอุตสาหกรรมไทยส่งขายทั่วล่ายุคนี้ก็ต้องบอกว่าพัฒนาชาติไทยให้เรืองรองด้วยสมองคนไทยนะครับเพราะว่ายุคนี้ต้องใช้ความคิดทำมากได้น้อยนะที่เราเจอมาแล้วมีปัญหาทำน้อยให้ได้มากเราจะทำยังไงให้มันได้นะครับเรามันเป็นไปไม่ได้ถ้าเราใช้ อะไรบัญญัติตายางธรรมดานะครับแต่ว่าถ้าเราจะทำให้ได้เนี่ยมันต้องทำน้อยแต่คิดเยอะๆใช้สมองเยอะๆเพื่อที่จะทำให้มันให้เราไอสิ่งที่เราได้เนี่ยมันได้มามากพอนะครับแล้วโมเดลอันนี้มันก็จะแก้ปัญหาอย่างที่หลายๆคนได้ทราบกันนะครับความไม่สมดุลความเหลื่อมล้ำกับดักทั้ง3อันนะครับ1ก็คือกับดักรายได้ปานกลางที่เมื่อกี้อาจารย์พูดไปแล้วอันที่2คือกับดักความเหลื่อมล้ำโอกาสที่ไม่เท่ากันเนื่องจากว่ามันมีการพัฒนาในพื้นที่แต่ละพื้นที่ไม่เหมือนกันอย่างนี้เป็นต้นนะครับหรือว่าโอกาสในการที่จะเข้าถึงบริการของรัฐหรือโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาต่างๆเหล่านี้นะครับที่ยังไม่ครอบคลุมนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยถ้ามันมีโมเดลตรงนี้ขึ้นมารายได้ของเราก็จะสูงขึ้นพอรายได้ต่อหน่วยสูงขึ้น
มันก็แก้ปัญหาทั้งเรื่องของกับดักความรายได้ปานกลางแล้วก็กับดักความเหลื่อมล้ำไปด้วยนะครับอันที่3ก็คือเรื่องของกับดักความไม่สมดุลนะครับจริงๆแล้วเนี่ยผมไม่อยากจะพูดถึงเรื่องของอุตสาหกรรมอย่างเดียวหรอกเพราะว่าถ้าเรามองไปข้างหน้า20ปีโมเดลประเทศไทย 4.0 เนี่ยมันควรจะมี GDP ในภาคอุตสาหกรรมเล็กลงกว่าปัจจุบันด้วยซ้ำไปไม่ใช่แอบสูตรนะครับสัดส่วนของ GDP ควรจะเล็กลงสัดส่วนของ GDP ที่มาจากเรื่องของการบริการจะต้องสูงขึ้นและที่สำคัญก็คือสัดส่วนของ GDP ที่มาจากเกษตรต้องสูงขึ้นครับหลายคนบอกว่าเกษตรนี่มันล้าหลังเหลือเกินนะครับถ้าไปถึง Thailand 4.0 แล้วไอ้ Thailand 1.0 ก็คือพวกเกษตรทั้งหลายเนี่ยก็คงจะต้องโละทิ้งไปละมั้งคงไม่ใช่นะฮะแต่ว่าวิธีการทำการเกษตรจะเปลี่ยนไปนะครับผมมีสไลด์ขอโชว์นิดเดียวอันเนี้ยเราจะเห็นได้ว่าประเทศไทยนะครับคะแนนของเราเนี่ยที่ต่ำเนี่ยก็จะมีพวกเรื่องของนวัตกรรมเรื่องของความทันสมัยของการทำธุรกิจ business model ต่างๆนะครับมีเรื่องของ institution เนี่ยหลักๆ ก็คือเรื่องของ governance เรื่องของธรรมาภิบาลเรื่องของความแข็งแรงของสถาบันภาครัฐสถาบันภาคเอกชนนะครับก็จะเกี่ยวข้องกับเรื่องของอะไรล่ะเรื่องของกฎหมายการใช้กฎหมายเรื่องของทรัพย์สินทางปัญญาต่างๆเหล่านี้นะครับเราก็คะแนนไม่ค่อยดีเท่าไหร่ในส่วนนี้เรื่องของคอร์รัปชันก็อยู่ในหัวข้อนี้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าคะแนนในส่วนบนของเราเนี่ยไม่ค่อยดีเลยนะครับนี่ก็แสดงให้เห็นว่าตรงนี้เราก็คงจะต้องมีการแก้ไขที่สำคัญที่เห็นข้างบนนี่ก็คือพิลล่าที่12เรื่องของ innovation นะครับอันนี้ก็กลับมาถึงเรื่องที่ท่านวิทยากรได้พูดไปแล้วว่า innovation เราจะทำยังไงนะครับมีการพูดถึงว่าเรื่องของ research development นะครับมันตบมือข้างเดียวไม่ดังจะต้องตบมือทั้งสองข้างผมจะสะท้อนความคิดของนักธุรกิจใหญ่ผมย้ำว่าใหญ่นะไม่ใช่บริษัทเล็กๆนะที่บอกว่าเขาบริษัทใหญ่ทำ R&D เนี่ยผมจะเรียนอย่างนี้นะครับผมเคยไปคุยกับนักธุรกิจของบริษัทใหญ่รายหนึ่งบอกว่าเนี่ยมาช่วยกันสนับสนุนในโครงการเรื่องของ Pilot Plan หน่อยสินะครับเราจะสนับสนุนให้มันมีการทำ R&D เรื่องของเส้นใยนะครับผมมาจากอุตสาหกรรมสิ่งทอนะครับก็คุยกับเขาบอกทำไปทำไมก็ถามผมว่าทำไปทำไมถามว่าเอ้าไม่อยากทำพวก functional textile พวกไอ้ functional fiber พวกอะไรพวกนี้เหรอเขาบอกไม่เห็นจำเป็นเลยเขาบอกว่าก็ถ้ามันมีเมื่อไหร่มีตลาดมาเมื่อไหร่เนี่ยผมก็ไปซื้อเครื่องมาก็ทำได้จบแล้วนะครับไม่เห็นจำเป็นต้องมาทำอะไรเองเลยนี่คือแนวคิดนะนี่คือแนวคิดเพราะฉะนั้นปัญหามันอยู่ที่ว่าตลาดมันมาหรือยังจริงๆแล้วบริษัทผมเองผมก็เคยทำนะพยายามทำอยู่เหมือนกันแต่ทำแล้วก็ขายไม่ได้ครับเพราะฉะนั้นถามว่าไอ้ความร่วมมือในเรื่องของ R&D เนี่ยถ้ามันจะเกิดขึ้น1ก็คือว่ามันจะต้องมีผู้นำที่มองเห็นความสำคัญตรงนี้อันที่2ก็คือว่าไอ้นวัตกรรมเหล่านี้เนี่ยมันจะต้องเป็นอะไรที่ประเภทที่ซื้อหาไม่ได้ก็คือเป็นอะไรที่มันต้องพัฒนาขึ้นมาเองนะครับเป็นอะไรที่ว่าไม่ใช่ไปซื้อเครื่องมาแล้วก็ทำได้เพราะเมื่อไหร่ที่ไปซื้อเครื่องมาแล้วทำได้เนี่ยนะฮะลงไปทำวิจัยพัฒนานั้นมันแพงกว่าแน่ๆเลยต้นทุนมันสูงกว่าด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันกลายเป็นเรื่องของ financial คือแนวคิดทางการเงินเกี่ยวกับการทำนวัตกรรมเกี่ยวกับการทำวิจัยพัฒนานะครับดังนั้นตรงนี้เนี่ยผมก็ไม่ได้บอกว่าทางไหนถูกหรือทางไหนผิดแต่ผมคิดว่าที่ผ่านมามันไม่ได้เกิดขึ้นเนี่ยเพราะว่าภาคเอกชนไทยเองเนี่ยก็มีความรู้สึกว่าการวิจัยและพัฒนาไม่ได้ตอบโจทย์นะครับคนที่ทำให้นึกว่าทำให้เราเชื่อว่าการวิจัยและพัฒนาตอบโจทย์เนี่ยคือคุณการตระกูลหุนเพื่อนผมเองนะครับที่แกเคยเป็นเบอร์หนึ่งอยู่ที่ปูนซีเมนต์ไทยนะครับแกบอกว่าแกลงทุนทำเรื่องนี้แล้วตัวชี้วัดของแกชัดเจนก็คือว่าแกบอกว่าสัดส่วนของสินค้าที่มาจากไอ้สินค้าเดิมตั้งเดิมที่มีอยู่ไม่ว่าจะเป็นปูนซีเมนต์เป็นกระเบื้องเป็นอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะแล้วก็เทียบกับสัดส่วนของพวกสินค้าใหม่ๆอย่างเช่นบ้าน SCG Heim หรือว่าวัสดุอะไรต่ออะไรใหม่ๆซึ่ง
าจจะเป็นพวกกระเบื้องหลังคาที่มันมีโซล่าเซลล์ติดอยู่ด้วยอะไรนี่เป็นต้นนะครับเขาจะวัดไอตัวสัดส่วนตัวนี้ให้มันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับปีไหนเพิ่มขึ้นมากก็อาจจะโบนัสดีหน่อยนะครับปีไหนเพิ่มขึ้นธรรมดาก็โบนัสก็ธรรมดาอะไรอย่างนี้เป็นต้นมันก็เป็นตัวแรงจูงใจให้มีการนำเอานวัตกรรมมาใช้แล้วก็ผลักดันให้มันมีค่ามีผลตอบแทนทางด้านธุรกิจด้วยนะครับงั้นผมก็คงจบแค่นี้สไลด์ตัวหน้าอื่นเนี่ยผมไม่โชว์ละเพราะว่ามันส่วนมากมันพูดถึงเรื่องของอุตสาหกรรม 4.0 ซึ่งผมก็เล่าให้ฟังไปแล้วนะครับเดี๋ยวคงมาแลกเปลี่ยนกันว่าไอ้เรื่องของ Thailand 4.0 เนี่ยเราจะพัฒนาคนของเรายังไงเพราะว่าเราเห็นตรงกันว่าจะทำให้ Thailand 4.0 ให้มันเกิดขึ้นได้เนี่ยคนสำคัญที่สุดครับขอบคุณครับกับเรียนท่านรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับแล้วก็ขอต้อนรับทุกท่านอีกรอบหนึ่งนะครับสำหรับงานเสวนาผมก็นั่งฟังมาทั้งหมดอยู่เกือบร่วมชั่วโมงนะครับก็ได้คำตอบมากขึ้นเกี่ยวกับ Thailand 4.0 วันนี้ผมพิษณุตุชินดานะครับจะเป็นผู้ดำเนินรายการเกี่ยวกับเรื่องของการเสวนาของว่าเทคโนโลยีแบบไหนหรือว่าคนแบบไหนที่มันจะเหมาะสมกับอนาคตของประเทศของเรานะครับอันนี้ก็จะขอเป็นลักษณะว่าสบายสบายกันเองก็ต้องขออนุญาตแต่ละท่านนะครับว่าคงจะถามเป็นคำถามแบบทั่วๆไปที่หลายๆคนในที่นี้ก็มีเป็นนักศึกษาอยู่ก็คงจะอยากทราบเหมือนกันว่าเราจะไปกันยังไงต่อเพราะว่า Thailand 4.0 เนี่ยมันใกล้ตัวมากนะครับแล้วก็ประเทศเราเนี่ยเม็ดเงินก็น้อยลงเราจะทำยังไงที่มีนวัตกรรมขับเคลื่อนโดยตามที่ท่านประธานสภาอุตสาหกรรมพูดว่าจะชั่วช่วงชัชวาลต่อไปตอนยุค 3.0 เนี่ยเป็นด้วยสมองของคนไทยสำคัญที่สุดคือพวกนักศึกษาที่นั่งอยู่ในนี้นะครับคราวนี้แต่ก่อนอื่นต้องขอก่อนเลยว่าพวกเราทั้งหมดที่นั่งกันอยู่6คนไม่ใช่รัฐบาลนะครับพวกเราเป็นส่วนหนึ่งของมหาวิทยาลัยและภาคอุตสาหกรรมที่อยากจะสะท้อนปัญหาไปสู่รัฐบาลของพวกเราว่าเราจะก้าวไปสู่ Thailand 4.0 ได้ยังไงนะครับงั้นผมขออนุญาตเริ่มจากท่านผู้อำนวยการผมก่อนครับอาจารย์สมนึกครับเมื่อกี้อาจารย์ได้พูดถึงเกี่ยวกับเรื่องของงานวิจัยแล้วก็กับดักของงานวิจัยที่อยู่ในภาครัฐบาลนะครับภาคการศึกษาแล้วก็ภาคอุตสาหกรรมนะครับอาจารย์บอกถึงเกี่ยวกับเรื่องของว่างานวิจัยเนี่ยไม่ค่อยตรงตามจุดเท่าไหร่ไม่ comprehensive connection ไม่ดีไม่ได้เกี่ยวกับปัญหาเกี่ยวกับตัวเงินไม่ได้มีปัญหามากนักเกี่ยวกับจำนวนของนักวิจัยนะครับผมทราบมาว่าอาจารย์มีศูนย์วิจัยนะครับอาจารย์สร้างศูนย์วิจัยของอาจารย์ด้วยตัวเองอาจารย์จะอธิบายเพิ่มเติมได้ยังไงครับว่าเทคโนโลยีที่อาจารย์สร้างขึ้นมาเนี่ยครับมันจะตอบโจทย์แล้วก็ขายได้ตามที่อาจารย์ได้พรีเซนต์ตอนต้นเชิญครับครับขอบคุณที่ให้เกียรติเป็นคนแรกอีกนะฮะคือ เดี๋ยวต้องกล่าวกลับไปถึงที่ท่านคุณเจนได้พูดถึงเรื่องว่า มันมีความต้องการที่ไม่ตรงกันระหว่างคนใช้กับคนที่ทำนวัตกรรมขึ้นมานะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างอันหนึ่งซึ่งชัดเจนนะว่า มันคอนเนคกันไม่ได้นะฉะนั้นเมื่อกี้ที่บอกไปว่าจริงๆเงินวิจัยเราเนี่ยทำไมถึงบอกว่ายังจริงๆแล้วมันไม่ใช่เป็นเรื่องของปัญหาเรื่องจำนวนเนี่ยผมทราบมาว่านะฮะคิดว่าข้อมูลคงถูกว่าจริงๆเงินวิจัยของเราทั้งนี้มันใช้ได้ไม่หมดทั้งประเทศนี้จริงๆแล้วใช้ได้ไม่หมดนะสมมุติสกว.เขาบอกว่ามีเงินอยู่เท่านี้แล้วมีคนขอเยอะมันเป็นแค่สกว.ที่มีความต้องการที่เขาไปขอเนี่ยมันเยอะพอสมควรแต่ว่าเงินในสกว.เองก็ไม่ได้เยอะที่สุดมันเป็นแค่ส่วนเดียวซึ่งไม่ได้เยอะหรอกแต่เงินวิจัยทั่วประเทศจริงๆมันเยอะมากนะเมื่อสักครู่คุณเจนบอกถึงเรื่องของคุณการใช่ไหม SCG นะ SCG เนี่ยเขามีเงินวิจัยปีหนึ่งเนี่ยออเดอร์เป็นพันเหมือนกันนะครับใช้ไม่หมดหมายถึงพันล้านใช่ไหมใช่ครับใช่ครับใช้ไม่หมดนะเหลือตั้ง 60-70% นะเพื่อนผมทราบดีผมเป็นแชร์โปรดิวเซอร์ของ SCG นะก็มีความยินดีฮะที่พูดถึงคุณการฮะอันนี้เป็นตัวอย่างอันนึงซึ่งจริงๆแล้วค่อนข้างที่จะประสบความสำเร็จแล้วก็ผมเรียนได้เลยว่า product หลายอันของที่
ACG จริงๆแล้วก็มาจากกลุ่มวิจัยของผมนะหลายอันเลยนะซึ่งก็ประสบผลสำเร็จพอสมควรนะทีนี้ที่พูดอย่างนี้เพราะว่าเงินวิจัยมันใช้ไม่หมดนะฉะนั้นปัจจุบันผมพูดปัจจุบันนะจริงๆแล้วในอนาคตเนี่ยเงินแค่นี้ไม่พอหรอกแต่ว่าณปัจจุบันเนี่ยมันก็ยังใช้ไม่หมดอยู่นะเพราะนั้นการที่มันใช้ไม่หมดนะเป็นเพราะว่าเนี่ยปัญหาที่ผมพูดถึงเลยมันลิงก์กันไม่ได้เพราะนั้นทำวิจัยไปก็ไม่มีคนใช้ต่อถูกไหมครับคือถ้าจริงๆแล้วมันครบวงจรอย่างที่เมื่อกี้พูดถึงเรื่องไอ้ supply chain นะฮะใช่ไหมห่วงโซ่มันครบเนี่ยไอ้เงินแค่นี้มันใช้หมดแน่นอนนะถ้ามีคนใช้ประโยชน์ได้ฉันกลับมาที่ตรงนี้ว่าเมื่อกี้ถามถึงเรื่องศูนย์วิจัยนะครับเราได้ตั้งศูนย์วิจัยขึ้นมาอันหนึ่งนะด้วยจุดประสงค์ที่ว่าจริงๆแล้วอยากให้งานวิจัยนั้นเนี่ยมันไม่ใช่ขึ้นหิ้งอย่างเดียวนะแล้วงานวิจัยเหล่านั้นเนี่ยควรจะต้องสามารถเซิร์ฟจุดประสงค์ของการเป็นนักวิชาการได้ด้วยแล้วก็การที่ผู้ปฏิบัติสามารถเอาไปใช้งานได้ด้วยเช่นเดียวกันนะขออนุญาตนี้ฮะเพลินเป็นอย่างยิ่งที่ผมมีสไลด์อยู่พอดีขออนุญาตนิดหนึ่งให้ขึ้นสไลด์นะครับว่าเราจะทำยังไงได้บ้างนะสั้นๆนะได้ตั้งศูนย์วิจัยอันนี้ขึ้นมาครับนะเรียกว่าตัวข้างล่างเนี่ยที่เขียนว่าคอนเทกนะชื่อย่อมันคือคอนเทกแต่ว่าชื่อจริงยาวๆคือศูนย์วิจัยที่ provide เทคโนโลยีนะฮะสำหรับการก่อสร้างและบำรุงรักษานะครับอันนี้ตัวอย่างก็คือว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยพยายามที่แก้ปัญหาที่บอกว่าหลายๆอย่างที่ลิสต์เอาไว้อันแรกคือว่าครบวงจรหรือไม่นะทีนี้ถ้าพูดถึงในวงการก่อสร้างอันนี้ผมแคบเข้ามาเลยนะฮะในวงการผมเองเนี่ยในการก่อสร้างจริงเนี่ยตั้งแต่ต้นจนถึงปลายใช่ไหมมันมีเรื่องตอนแรกเลยก็คือเรื่องการวิเคราะห์ออกแบบใช่ไหมพอออกแบบได้แบบมาแล้วปุ๊บเนี่ยเราจะต้องมาเลือกตัววัสดุที่ดีที่เหมาะสมใช่ไหมวัสดุดีเหมาะสมเนี่ยก็ SCG นั่นแหละผลิตพวกวัสดุพวกนี้ออกมานะครับแล้วก็สเปควัสดุที่เหมาะสมอันนี้คือขั้นตอนที่2ขั้นตอนที่3พอได้อย่างนี้ปุ๊บก็เริ่มก่อสร้างใช่ไหมฮะคือตัว construction มันใช่ไหมก่อสร้างเสร็จแล้วเราได้โครงสร้างมายังไม่จบนะเพราะว่าไม่มีโครงสร้างไหนที่มันอยู่กับเราไปตลอดชีวิตโดยไม่ต้องทำอะไรมันก็จะมีการเสื่อมสภาพมีอะไรไปถูกไหมนึกออกนะฮะฉะนั้นในขั้นตอนการบำรุงรักษาซ่อมแซมมันตามมาสุดท้ายนะฉะนั้นวิเคราะห์ออกแบบวัสดุก่อสร้างและบำรุงรักษาซ่อมแซมนะมันคือครบวงจรของขั้นตอนการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานทั้งหมดนะฉะนั้นศูนย์วิจัยนี้เราก็เลยคิดว่าถ้าเราทำวิจัยแค่กระจุกเดียวมันไม่ตอบโจทย์ทั้งหมดจริงๆนะคุณการทำวัสดุ SCG ขึ้นมา SCG ทำวัสดุที่ดีอยู่เยอะแยะครับผมบอกได้เลยขายไม่ได้ครับเพราะอะไรมันไปไม่ถึงคนใช้ทำออกมาดีแล้วเนี่ยวิศวกรใช้ไม่เป็นไม่รู้ว่าใช้ยังไงมันก็จบแค่นั้นใช่ไหมเพราะนั้นไอ้การที่ผมเรียกว่าครบวงจรเนี่ยมันสำคัญเป็นอย่างยิ่งและตรงนี้ที่เราเองเราก็ไปอุดจุดบอดให้กับทาง SCG ได้ด้วยเพราะว่าเวลาทำวิจัยเราทำไปถึงสุดท้ายเลยอันนี้คือการครบวงจรที่ผมบอกนะครับผมยกตัวอย่างว่าครบวงจรนี่หมายถึงอะไรเราทำหมดเลยนะวิเคราะห์ออกแบบนะอันนี้ในสไลด์ก็จะเห็นว่ามี4ซ้ายขวาล่างบนเนี่ย4อันครบเลยนะครับอันนี้ข้ามไปบอกว่าอันนี้เป็นเรื่องครบวงจรอันที่2เนี่ยเป็นเรื่องของทีมนะเมื่อกี้ที่เรียนไว้ว่าคนไทยชอบไม่ค่อยชอบทำงานร่วมกันไม่รู้เป็นเพราะอะไรโคกันยากมากนะฮะถ้าไม่มีทีมก็แข่งไม่ได้หรอกครับนะฮะทำคนเดียวทำได้แค่ไหน capacity มันจำกัดทำได้นิดเดียวทำได้นิดเดียวบริษัทก็ไม่อยากจะ involve เพราะมันไม่มีทางทำได้ครบวงจรเมื่อกี้นี้นะครับทำอะไรยิ่งใหญ่ก็ไม่ได้อันนี้คือทีมฮะสร้างทีมนะสร้างทีมทีนี้ผมบอกว่าถ้าเอาทีมเฉพาะอาจารย์มารวมกันอาจจะไม่ประสบความสำเร็จ 100% เพราะว่าอาจารย์จะยุ่งมากนัดประชุมทีต้องนัดนู่นเลยข้ามไปเดือนหน้าใช่ไหมถ้าประชุมทีมเดือนหน้าปุ๊บไม่ต้องทำแล้วนะไปไม่ได้นะนั้นทีมต้องประกอบไปด้วยทั้งคนที่เป็นอาจารย์ประจำและคนที่เป็นนักวิจัยประจำนะอันนี้คือคอนเซ็ปต์ที่ทำนะแล้วทีมนี้ไม่ใช่เฉพาะตัวเราเองนะอันนี้ก็เป็นทีมนะจะดูเห็นจะต้องสามารถที่จะลิงก์สถาบันอื่นๆเข้ามานะอันนี้เกี่ยวเนื่องกับการสร้างคนด้วยครับนะสร้างคนคอนเซ็ปต์เราก็คือว่าไม่ใช่พอเราเกษียณหรือพอเราไปจากวงการนี้แล้วทุกอย่างตามเราไปหมดเกลี้ยงเลยนะจบปิดนะสิ่งนั้นก็คือมันไม่ยั่งยืน
นะครับฉะนั้นเน็ตเวิร์กนี้ต้องเกิดขึ้นนะกระจายมันออกไปหลายๆที่นะครับมันก็จะยิ่งใหญ่นะครับส่วนศูนย์วิจัยที่ทำเนี่ยฮะเราทำทั้งนะวิทยากรบางท่านเป็นห่วงเรื่องการทำ fundamental research นะว่าเฮ้ยถ้าเราวิ่งไปทางเดียวกันเนี่ยไปทางเฉพาะไอ้การใช้เฉพาะหน้าอย่างเดียวเนี่ยมันไม่ใช่ถูกต้องเลยครับเราทิ้งไม่ได้ฮะงานที่เป็น basic research หรือ fundamental research เพราะว่าถ้าเราไม่ทำตรงนั้นเนี่ยเรา stay on the top ไม่ได้อยู่แล้วเราสร้างนวัตกรรมใหม่ไม่ได้อยู่แล้วนะฮะแล้วเราก็ทำทั้ง apply นะฮะเราทำทั้ง fundamental แล้วก็ทำทั้งด้าน education training แล้วก็ consulting กับอื่นๆและ service อันนี้ก็คือครบวงจรเหมือนกันนะวิจัยเสร็จเอาไปใช้เสร็จ educate คนเพิ่มเติมนะครบวงจรเช่นเดียวกันนะทีนี้ทำไมเราถึงต้องทำ apply research ด้วยนะในเมืองไทยนะครับที่จะสร้างเซ็นเตอร์ขึ้นมาสักอันหนึ่งจะให้มัน sustain เกี่ยวกับเรื่องเงินด้วยผมต้องเรียนนิดนึงก่อนว่าศูนย์วิจัยนี้เลี้ยงตัวเอง 100% นักวิจัยและคนทำงานในนี้เนี่ยไม่ได้ใช้เงินจากไหนเลยยกเว้นหาเองหมดนะครับฉะนั้นถ้าคุณทำแต่ basic research ตายครับ เลี้ยงไม่ได้หรอกครับศูนย์วิจัยนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องทำ apply research เพื่อดึงเงินจากภาคปฏิบัติเข้ามาด้วยเช่นเดียวกันนะอันนี้ก็จะเป็นประเด็นอีกประเด็นหนึ่งซึ่งมองให้เห็นความสำคัญเพราะฉะนั้นจะเห็นว่า clients ที่เราเข้ามาเนี่ยมันจะเป็นภาคอุตสาหกรรมและภาคปฏิบัติเกือบ 100% อย่างที่ผมพูดเมื่อสักครู่นี้นะนั้นสิ่งเหล่านี้ก็มาจากไม่ใช่เฉพาะบริษัทหรือว่าภาคอุตสาหกรรมในประเทศแต่ก็มาจากหลายๆประเทศเช่นเดียวกันแสดงถึง connectivity ที่ผมพูดถึงว่าต้องทำระดับนานาชาติด้วยถ้าจะทำให้แข่งขันได้จริงๆนะคนไทยเราเก่งเฉพาะในประเทศ SCG เคยเจ๊งมาครับตอนรอบแรกที่ออกไปต่างประเทศ SCG เจ๊งกลับมาครับมาบอกกับผมนะผมไม่ใช่ว่าซื้อ SCG เนี่ยเนื่องจากผม involve SCG มา20กว่าปีนะจะรู้สเต็ปของการที่เขาไปลงทุนในการสร้างนวัตกรรมหลายๆอย่างเนี่ยรู้มาตั้งแต่20กว่าปีที่แล้วนะเจ๊งมาใช่ไหมฮะออกไปฟิลิปปินส์เจ๊งกลับมาใช่ไหมออกไปเวียดนามหลังๆระวังมากขึ้นหลังๆออกไปไม่ค่อยเจ๊งละเนื่องจากระวังและมีบทเรียนนะช่วงนั้นก็เลยบอกว่าอุตสาหกรรมไทยเราไม่ทราบคุณเจนอาจจะคอนเฟิร์มได้นะฮะช่วงสมัยสัก10ปีก่อนหน้านั้นเนี่ยไปเจ๊งกลับมาเยอะถูกไหมครับหลายๆที่นะทางอุตสาหกรรมก่อสร้างเองก็เช่นเดียวกันปรึกษาอะไรเนี่ยออกไปแล้วก็เจ๊งกลับมานะสิ่งเหล่านี้แหละครับเราเก่งในประเทศฮะนะแต่ว่าเราไม่ได้สามารถที่จะเก่งนอกประเทศเลยวงการก่อสร้างก็เช่นเดียวกันบริษัทใหญ่ๆที่ไปรับงานต่างประเทศไม่ใช่เป็นเมนคอนแทรคเตอร์ไปก็แค่เป็นซับคอนแทรคเตอร์ไม่เราจะเรียกว่าเฮ้ยเราเก่งแล้วไม่ได้เพราะเราไปซับเขานะถ้าแน่จริงต้องออกไปเป็นเมนคอนแทรคเตอร์นะครับอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่บอกให้เห็นว่าไอ้ความเก่งระดับนานาชาติเราต้องสร้างมันขึ้นมาด้วยถ้าจะเป็น Thailand 4.0 ใช่ไหมเพราะว่าสิ่งที่เราผลิตเหลืออะไรออกไปเนี่ยถ้าขายเฉพาะในประเทศไทยเองอย่างเดียวเนี่ยผมเชื่อว่าไอ้กับดักรายได้ปานกลางมันก็หนีไม่ได้หรอกครับมันก็อยู่ตรงเนี้ยนะฮะทีนี้ยกตัวอย่างครับหลายๆอย่างว่ามันจะเป็นอย่างนั้นจริงหรือเปล่านะสิ่งที่เราทำขึ้นมานะเราทำขึ้นมาด้วยตัวเราเองแล้วก็ใช้กันเองนะครับมาตรฐานที่ออกมานะสมัยก่อนมาตรฐานเนี่ยเราไปแปลกต่างประเทศหมดเลยนะเราก็ใช้ของต่างประเทศอย่างเดียวนะเราก็มองว่าเฮ้ยถ้าอย่างนั้นไม่ถูกละถ้าเราใช้มาตรฐานหรืออะไรต่างประเทศอย่างเดียวเราถูกครอบงำหมดเลยฮะใช่ไหมครับสินค้าหรืออะไรหลายๆอย่างให้ต้องไปตามของเขาหมดเลยทั้งที่จริงๆแล้วเนี่ย local condition มันมีใช่ไหมแล้วหลายๆอย่างเนี่ยมันไม่ได้เหมาะกับ condition ในประเทศไทยหรอกนะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่มาตรฐานที่เราทำขึ้นมาเองเลยในศูนย์วิจัยเราแล้วก็ออกไปเป็นมาตรฐานประเทศไทยแล้วเราก็เอ็กซ์พอร์ตไปเป็นมาตรฐาน reference ในระดับนานาชาติได้ด้วยนะอันนั้นจะเป็นตัวอย่างนะครับเป็นอย่างนี้หรือว่างานวิจัยของเราเนี่ยไปใช้กับโครงการที่มันใหญ่มากจริงๆในประเทศไทยนะต้องเรียนอย่างนี้ว่าโครงการที่มันเป็นสมมติว่าที่สุดเนี่ยในประเทศไทยทุกโครงการจะต้องมีงานของที่ศูนย์วิจัยผมเนี่ยเข้าไปอินโวลทุกโครงการเช่นเขื่อนท่าด่านที่บอกใหญ่สุดนะครับหรือเทคอนกรีต10,000กว่าคิวในครั้งเดียวปีที่แล้วนะครับปีหน้าเรากำลังจะเชนเลน 30,000 กว่าลูกบาศก์เมตรซึ่งเป็นเวิลด์เรคคอร์ดนะซึ่งทำอย่างนั้นปุ๊บในอดีตสิ่งที่เราทำก็คืออะไรต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศเงินเสียไปหมดใช่ไหมฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เรายอมให้เกิดขึ้นไม่ได้ทีนี้ผมอยากจะเรียนตรงนี้ว่าการที่ทำสิ่งเหล่านี้ได้เนี่ยมันทำคนเดียวไม่ได้ฮะต้องมีทีมต้องมีทีมแน่นอนนะครับหรือว่างานที่วิเคราะห์ปัญหา
นะครับก่อสร้างเสร็จมีปัญหา complicated นี่สิผมเขียนไว้คือ complicated problems ใช่ไหมสมัยก่อนก็เช่นเดียวกันใช้ผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศหมดนะฮะเราก็พิสูจน์ให้ดูว่าไม่จำเป็นเราทำได้เองหมดเลยนะครับนี่ก็เป็นสิ่งที่เราพยายามที่จะบอกหรือการสร้าง innovations นะพวกอันนี้ผมอยู่ในวงการก่อสร้างนะพวกคอนกรีตทั้งหลายคอนกรีตพิเศษทั้งหลายหลายๆอย่างผมบอกได้เลยว่ามาจากศูนย์วิจัยที่ผมเป็นคนบันอยู่นะฮะในทีมวิจัยผมผลิตออกไปเยอะนะโบรชัวร์ของบริษัทคอนกรีตหลายๆอันรวมทั้งของ CPAC ด้วยอะไรด้วยเนี่ยก็มาจากสิ่งที่เราวิจัยออกไปนะอันนี้เป็นข้อตัวอย่างให้เห็นว่ามันลิงก์กันได้นะมันลิงก์กันได้นะฮะในฟิลบางฟิลนะฮะถ้าซื้อเครื่องจักรผลิตได้เองใช่ถูกต้องอันนั้นเราไม่ทำนะแต่เราสร้างโปรดักต์ใหม่ให้กับวงการนะซึ่งแก้ปัญหานะเช่นคอนกรีตชนิดพิเศษหลายๆอย่างเลยนะจริงๆอยากจะลองให้ดูตัวอย่างอันหนึ่งคร่าวๆนะคลิกอันนี้ให้ดูไม่ขึ้นนะไม่เป็นไรเป็นคอนกรีตที่เทใต้น้ำใช่ครับลอง imagine ดูว่าถ้าเราคอนกรีตทิ้งไปน้ำปุ๊บมันฟุ้งกระจายหมดเกลี้ยงถูกไหมครับซีเมนต์หายหมดหรือแต่หินกระสายใช่ไหมเราก็ผลิตคอนกรีตชนิดนี้ขึ้นมาซึ่งเทในน้ำแล้วเนี่ยมันไม่ฟุ้งไปไหนมันยังเป็นคอนกรีตน้ำยังใสอยู่เลยใช่ไหมแล้วก็ใช้งานจริงมันก็แก้ปัญหาการก่อสร้างไปได้เยอะไม่ต้องปั๊มน้ำทิ้งใต้น้ำก็ได้อย่างนี้ได้ยกตัวอย่างนะครับเป็น innovation ขึ้นมานะเพราะฉะนั้นไม่ได้เกี่ยวกับเครื่องจักรผลิตนะแต่เป็น product สมัยจริงๆนะหรือว่าการทำระดับที่เป็น international จริงๆเราทำแล้วเราไม่ได้ใช้เฉพาะในประเทศนะเรา export สิ่งเหล่านี้ไปให้กับประเทศเพื่อนบ้านด้วยนะไปใช้กับประเทศเพื่อนบ้านในลาวอินโดนีเซียในเวียดนามในอะไรนะให้เขาใช้เทคโนโลยีที่มาจากประเทศไทยนะเราไม่เคยคิดสิ่งเหล่านี้ว่าเทคโนโลยีที่เราผลิตเราจะไปใช้กับต่างประเทศด้วยใช่ไหมยังเก่งแล้วก็ใช้ในเมืองไทยแล้วก็แฮปปี้หมดละไม่ใช่ฮะมันน้อยไปนะต้องออกไปต่างประเทศด้วยนะครับนั้นโอเปอเรชั่นของศูนย์วิจัยนี้ก็สรุปเป็นอย่างนี้ว่าดิเรกชันชัดเจนข้อที่หนึ่งรีเสิร์ชกรุ๊ปนะนั้นกลุ่มวิจัยปัจจุบันที่ทำกันอยู่รวมนักศึกษาด้วยเนี่ยจะมีคนที่ทำงานอยู่ในกลุ่มเหล่านี้อยู่ประมาณสัก 4-50 คนนะรวมทั้งอาจารย์ PhD แล้วก็นักศึกษานะอันที่สองคือ High Impact นะ Impact นี้ผมหมายถึง Impact ทั้งเรื่องของการตีพิมพ์นะ Publication ซึ่งเราหนีไม่ได้เราเป็นนักวิชาการอยู่ในมหาลัยเราเป็นอาจารย์ต้องตีพิมพ์ครับต้องเผยแพร่นะ Publication และ Application ในขณะเดียวกันต้องทำ2 อย่างเพราะเมื่อกี้ผมเรียนแล้วว่าถ้าอาจารย์พนงศักดิ์ก็ช่วยคอนเฟิร์มเรียบร้อยว่านักวิจัยส่วนใหญ่มันอยู่ในมหาลัยถ้าส่วนหนึ่งในมหาลัยไม่ทำงานแอปพลิเคชันใครจะทำนะเพราะว่าปัจจุบันนี้ผมพูดถึงระยะสั้นไงครับนะลองเทอมนี่ใช่เราต้องทำอย่างที่อาจารย์พนงศักดิ์ว่าอุตสาหกรรมเขาต้องมีคนของเขาและมหาลัยเนี่ยทำอินโนเวชันแล้วก็ถ่ายทอดไปแต่ปัจจุบันมันไม่ใช่นะระยะสั้นนี่มันไม่ใช่อุตสาหกรรมไม่มีคนนะมีแต่ SCG ที่มีคนนะปตท.มีคนแต่อย่างอื่นไม่ค่อยมีคนเลยจะทำยังไงนะฉะนั้นส่วนหนึ่งก็จะเป็นสิ่งเหล่านี้เราต้องทำแอปพลิเคชันประกอบกันไปนะครับ continuity advancement เราทำเรื่องที่เป็นสาระสำคัญเนี่ยเราทำต่อเนื่องอยู่ตลอดเวลานะ advance top up ขึ้นไปเรื่อยๆเพราะถ้าไม่ทำอย่างนี้ SCG ก็ไม่มายุ่งกับเราถูกไหมฮะทำเดิมๆเขาก็ไม่มีอะไรใหม่ๆซึ่งไปขายนะComprehensive นี่ชัดเจนฮะเราทำครบวงจรนะในเรื่องของ area ที่ทำแล้วก็ตั้งแต่ต้นน้ำไปจนถึงมันขายได้จริงๆนะไปจนถึงการปฏิบัติจริงไปถึงออกมาเป็นมาตรฐานเลยทำนองนั้นนะ correlation collaboration ระหว่าง industry กับ practice sector อันนี้ชัดเลยครับเพราะลูกค้าผมเนี่ย 90% มาจาก practice sector นะครับอีกอันนึงก็คือ connection กับ top researchers ปัจจุบันเราก็มี connection กับนักวิจัยในต่างประเทศที่เป็นท็อปๆอยู่เยอะมากมายนะครับคุณภาพระดับ national international ก็เห็นแล้วครับเอาเราออกไปต่างประเทศเรียบร้อยนะครับอันสุดท้ายสำคัญมากๆคือความยั่งยืนอย่างที่ผมเรียนไว้ว่าวันใดวันหนึ่งหัวหน้าศูนย์เกิดรีไทร์ออกไปเกษียณแล้วขี้เกียจทำงานแล้ว ขอปีกวิเวกไปเรียบร้อยแล้วถ้าศูนย์นี้ต้องไปกับผมเลยนะคือจบไปเลยเนี่ยผมว่าไม่ใช่ละนะเพราะฉะนั้นความยั่งยืนตรงนี้ต้องมีสิ่งที่เกิดขึ้นนะฮะเราต้องสร้าง human resource ใช่ไหมครับลูกศรแดงออกมาว่าต้อง develop young researcher ขึ้นมาให้เขาเป็น senior researcher ให้ได้ในอนาคตนะฮะให้เขาเป็น leader ให้ได้ในอนาคตในฟิลที่เขาทำน
นะแล้วก็เป็นท็อปรีเสิร์ชเชอร์ในอนาคตได้นะก็คือสิ่งที่เราพยายามที่จะทำสิ่งเหล่านี้ให้เกิดขึ้นนะอันที่สำคัญอีกอันนึงคือเรื่อง financial นะเพราะว่าเผอิญว่า SIT เนี่ยผมเข้าใจว่าคนทำงานใน SIT คุ้นกับการเลี้ยงตัวเองมาตั้งแต่ต้นครับเพราะว่า SIT อย่างที่ทราบหลายๆท่านทราบเป็นสถาบันที่เลี้ยงตัวเองอยู่แล้วตั้งแต่ต้นเลยไม่มีเงินซัพพอร์ตจากรัฐบาลเลยนะฮะกับกันเราต้องเสียโอเวอร์เฮดให้กับมหาวิทยาลัยนะไม่ได้ต่อว่ามหาวิทยาลัยนะครับนะเราอยู่ในมหาวิทยาศาสตร์ครับเราก็ยินดีที่จะต้องคอลลาโบเรทกันนะเพียงแต่ว่ายกตัวอย่างอย่างศาสินของจุฬาหรือว่าวิทยาลัยปิโตเขาไม่ต้องจ่ายโอเวอร์เฮดให้กับมหาวิทยาลัยจุฬานะอันนี้ไม่ได้ว่าอะไรมหาวิทยาลัยเรานะครับอย่าเข้าใจผิดเราใช้สถานที่เขาครับเดี๋ยวครับครับเดี๋ยวนั้นตัดตรงนั้นออกไปนะฮะถือว่าไม่มีนะครับนั่น financial เป็นสิ่งสำคัญนะก็อันนี้เซาเล่นๆนะฮะไม่ได้ว่าอะไรนะ financial เป็นสิ่งสำคัญเพราะฉะนั้น financial stability กับ sustainability ของศูนย์วิจัยมันอยู่ที่ตัวเงินด้วยนะไม่มี endowment ไม่มีเงินทำอะไรไม่ได้คนก็ไม่อยู่นะครับนั่นสิ่งนี้เป็นสิ่งสำคัญที่เราต้องนั้นเพราะฉะนั้นไอ้การ involve กับsource ของเงินเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญทำไมผมถึงไม่ทำงานกับfunding agency ของรัฐเพราะว่าเงินน้อยมากครับอาจารย์พดุงศักดิ์นะฮะอาจารย์พดุงศักดิ์ตอนนี้เป็นเมธีวิจัยอุโสอาจารย์ได้ตังค์เท่าไหร่1ปีใช่ไหมครับมันไม่พอการรันศูนย์วิจัยเหล่านี้นะฉะนั้นต้อง involve กับ industry กับ practice sector ให้ได้มากด้วยเช่นเดียวกันนะครับผมคงใช้เวลาเยอะมากนะขอจบตรงนี้ก่อนละกันครับรอบนี้ครับก็ของสำหรับของอาจารย์สมนึกเนี่ยก็คือเป็นนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติแล้วนะครับปัจจุบันเนี่ยถ้าสมมติผมฟังปุ๊บผมก็บอกอยากเป็นอย่างนี้จังเพราะว่าเงินก็มีนะนวัตกรรมก็มีคนก็มีนะครับแต่คราวนี้อย่างสมมติอันนี้ถามแทนนักวิจัยหลายๆท่านที่นั่งอยู่ในนี้นะครับแล้วก็เป็นนักวิจัยรุ่นใหม่เกิดขึ้นมาอาจารย์เป็นนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติหลายๆท่านนี้เป็นนักวิจัยเด่นแห่งชาติผมเป็นนักวิจัยระดับกิ่งตำบลมหาชัยอำเภอเมืองเนี่ยครับผมอาจารย์มีทิปยังไงฮะที่ว่าจะเริ่มให้แบบว่านักวิจัยอย่างพวกเราเนี่ยสามารถไม่ได้ต้องการตำแหน่งนักวิจัยเด่นแห่งชาติแต่อยากจะได้ให้มันมีความเป็น comprehensive และครอบคลุมงานวิจัยเอาสั้นๆนะครับขอ3คำครับอาจารย์คำที่1นะอันนี้ไม่ได้เตรียมกันคำที่1ผมคิดว่าการตั้งเป้าของตัวเองสำคัญมากๆคุณมาเริ่มเป็นอาจารย์คุณบอกว่าคุณจะเอาดีทางวิจัยปุ๊บเนี่ยมันต้องตั้งเป้าใช่ไหมครับว่าเป้าของเราเนี่ยในอนาคตคืออะไรนะแล้วอย่าดีวีเอทมากนักนะเดินไปเดินไปนะคำที่2ผมใช้คำนี้บ่อยๆที่พูดกันคือ persistence ใช่ไหมต้องไม่ยอมแพ้ครับใช่ไหมต้องไม่ยอมคือไอ้การข้ามเส้นอะไรเส้นใดเส้นหนึ่งเนี่ยมันบางครั้งมันต้องอาศัยความอดทนแล้วก็อาศัยความดื้อในระดับหนึ่งใช่ไหมผมบอกเลยว่าการทำงานในเมืองไทยถ้าคนเป็นอาจารย์คนทำเป็นนักวิจัยเนี่ยมันมีสิ่งล่อเราอยู่ข้างนอกนะถ้าเป็นตัวเงินมันมีสิ่งล่ออยู่แน่นอนครับผมเชื่อว่าหลายคนที่เป็นอาจารย์อยู่เนี่ยถ้าออกไปข้างนอกเนี่ยแน่นอนว่ารายได้มันเยอะกว่าการเป็นอาจารย์นะครับมันก็จะมีสิ่งล่อเหล่านี้เกิดขึ้นตลอดเวลาในการชีวิตของการเป็นนักวิจัยผมเองก็มีใช่ไหมขึ้นอยู่กับว่าเราตั้ง1ตั้งเป้าชัด2 persistent ไหมใช่ไหมครับพอ persistent เสร็จปุ๊บอันที่3นะครับ3คำใช่ไหมอันที่3 อันที่3เนี่ยผมคิดว่าเมื่อกี้ที่พูดถึงเรื่องการสร้างทีมใช่ไหมทีมเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆครับเพราะว่าอย่าทำงานคนเดียวทำงานคนเดียวไม่มีทางครับที่จะเป็นระดับซูเปอร์ท็อปในระดับอินเตอร์เนชั่นแนลได้ใช่ไหมอย่างน้อยๆในประเทศไทยเรารู้ว่าเรามีข้อจำกัดหลายอย่างนะตังใช่ไหมครับอินโฟเมชันเครื่องมือเราเสียเปรียบเขาแน่นอนอยู่แล้วฉะนั้นแทนที่เราจะไปต่อยเขาหนึ่งต่อหนึ่งเราเอา10ลุม1ยังไงก็ชนะถูกไหมครับนี่คอนเซ็ปต์ฉะนั้นถ้าเขา1เราเอาสัก10ไปลุมเขาสัก1เนี่ยมันก็จะนั่นเอา3คำนี่ก่อนจริงๆมีเยอะแต่ว่าขอ3คำขอแค่3คำครับอาจารย์ขอบคุณครับขอบคุณครับก็สรุปสั้นๆนะครับได้ครับกำลังจะเรียนถามท่านประธานสภาว่า10คนจะหาจากไหนอะไรนะ10จากเมื่อกี้อาจารย์สมนึกบอกว่าเราเอา10คนไปลุมครับนิดนึงนิดนึงเพราะพอดีผมตามที่อาจารย์สมนึกได้กล่าวถึงเนี่ยนะครับผมคิดว่ามันรวมแล้วเบ็ดเสร็จเนี่ยมันผมมีอยู่คำเดียวอ่ะผมมีให้คำเดียวนะครับการที่จะประสบความสำเร็จเนี่ยในลักษณะแบบนี้เนี่ยนะครับ
คือทั้ง3คำที่ท่านอาจารย์สมนึกว่ามาแล้วเนี่ยนะครับก็คือการสร้างทีมสร้าง capability สร้างไอตัวเขาเรียกว่าเป็น core competency นะครับอันนี้สิ่งที่สำคัญที่สุดเนี่ยผมมองในแง่ marketing ก็คือว่าสิ่งที่คุณ offer เนี่ยมันต้องเป็น solution มันไม่ใช่ productไม่ใช่อะไรทั้งสิ้นไม่ใช่ service ไม่ใช่ product ไม่ใช่อะไรแต่คือ solution เพราะลูกค้าเขาอยากรู้ solution นะฮะเขาไม่ต้องการรู้ว่า product ใหม่มันจะเป็นยังไงมันจะมีคุณสมบัติอะไรเพราะถึงตอนนั้นเนี่ยเขายังไม่รู้ว่าจะไปขายใครนะฮะเพราะฉะนั้นเรื่องของการที่จะ research ทำ R&D ทำอะไรต่ออะไรเนี่ย final ท้ายสุดเนี่ยมันไม่ใช่ product อีกต่อไปละไม่ใช่ service ไม่ใช่อะไรทั้งสิ้นแต่คือ solution เพราะฉะนั้นถ้าจับหลักไว้ตรงนั้นว่า R&D เนี่ยที่ทำเนี่ยเพื่อโซลูชันและการที่จะเข้าการที่จะหาโซลูชันให้ถูกต้องเนี่ยคุณต้องเข้าใจเขาคุณต้องคุยกับเขาให้รู้เรื่องว่าไอ้ปัญหาของเขาคืออะไรและถ้าคุณแก้ปัญหาตรงนี้เอาโซลูชันอันนี้ให้เขาได้ผมว่าอันเนี้ยจะทำให้เกิด sustainability ทำให้เกิดความยั่งยืนต่อไปครับขอบคุณมากนะครับอันนี้ฝากไว้นักศึกษาหลายๆท่านด้วยนะครับว่าจริงๆแล้วการทำวิจัยอันนี้พูดในฐานะอาจารย์มหาวิทยาลัยว่าหลายๆคนถามว่าทำวิจัยไปทำไมจริงๆแล้วทำวิจัยก็คือแก้ปัญหาถ้าเราไอดีนติฟายปัญหาได้ดีอย่างที่ท่านประธานสภาอุตสาหกรรมได้พูดไว้เนี่ยแล้วเราลองมองหาปัญหาที่จะขายโซลูชันให้เขาได้ยังไงเงินก็มานะครับทิปก็มีทั้งหมดเป็น4ข้อดูปัญหาหาโซลูชันนะครับแล้วก็ถ้าอยากจะแบบดังที่สุดในโลกเหมือนท่านผู้อำนวยการผมก็3คำนะครับ target นะครับแล้วก็ persistent อดทนดื้อดึงมุทะลุมุ่งมั่นนะครับและอันสุดท้ายอะไรนะครับอาจารย์ทีมงานนะครับทีมงานต้องดีนะครับอันนี้ขออนุญาตข้ามจากงานวิจัยที่แก้ปัญหาโซลูชันของอุตสาหกรรมไปที่งานวิจัยพื้นฐานเพราะว่าเท่าที่ผมทราบมาก็คือว่างานวิจัยเนี่ยหรือที่เราทำหลายๆอย่างเนี่ยเราบอกว่าทำวิจัยพื้นฐานคณิตศาสตร์พื้นฐานวิทยาศาสตร์พื้นฐานเนี่ยแต่มันมีคำหนึ่งที่ซ่อนอยู่แล้วคนลิงไม่ได้คือคำว่าพื้นฐานสร้างนวัตกรรมผมเรียนถามท่านอาจารย์พนุศักดิ์ครับว่า2คำนี้จริงๆเนี่ยให้นักศึกษาและหลายๆท่านที่ไม่ได้มาจากทางวิจัยเนี่ยทราบว่าจากพื้นฐานสู่นวัตกรรมจากนวัตกรรมสู่ product หรือ solution อย่างที่ท่านประธานสภาพูดเนี่ยอาจารย์ลองให้ความกระจ่างให้กับพวกเราหน่อยขอบคุณครับจริงๆแล้วเนี่ยไอ้ทรงส่วนที่คำถามจะวิทยากรมาเนี่ยนะครับมันก็ไม่มีฟิกตายตัวมีงานจำนวนมากเลยที่เกิดจากความเป็นสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมก่อนแล้วเบสิกรีเสิร์ชค่อยตามมาก็มีผมยกตัวอย่างง่ายท่านประธานสภาอุตสาหกรรมได้พูดอย่างเจมวัตยุคเครื่องจักรไอ้น้ำอ่ะเขาสร้างก่อนนะแล้วทฤษฎีเทอร์โมไดนามิกส์ตามมานะมันก็มีหลักว่ากับบางงานเนี่ยมาจากเบสิกรีเสิร์ชนะเบสิกรีเสิร์ชนี่สำคัญเพราะว่าอะไรที่มันมองไม่เห็นนะที่มองไม่เห็นจับไม่ได้เช่นกระแสไฟฟ้าเงี้ยใช่ไหมอากาศไหลเงี้ยบางทีมันมองไม่เห็นเวลาจะไปคำนวณหรือทำนายมันเนี่ยหรือความเข้าใจมันต้องใช้ความรู้พื้นฐานคณิตศาสตร์ด้วยซ้ำเพื่อจะไปโซหาอะไรมันอยู่เทคโนโลยียิ่งสูงล้ำไปเท่าไหร่นะมันจะซ่อนอยู่นิดๆเป็นชิปเล็กๆอยู่ข้างในมันเก็บเรียบเลยพวกนี้ต้องใช้เบสิกรีเสิร์ชในการวิจัยพัฒนาทั้งสิ้นอาจารย์หมายถึงว่างานวิจัยส่วนใหญ่ครอบคลุมไม่หมดแล้วเบสิกรีเสิร์ชจะจับจุดเล็กๆที่ยังหลงเหลือให้เราทำล่ะครับไม่ผมหมายถึงว่าเบสิกรีเสิร์ชนี่มันจำเป็นแน่นอนมันเป็นพื้นฐานของความเป็นนวัตกรรมโดยเฉพาะนวัตกรรมที่ยิ่งไฮเอ็นยิ่งสูงเท่าไหร่เห็นไหมก็จะซ่อนเบสิกรีเสิร์ชซ่อนไอตัวเทคโนโลยีไว้ไม่ใครเห็นอ่ะไอ้นั่นอ่ะมันใช้เบสิกรีเสิร์ชเท่านั้นนะอันนี้ก็สำคัญมากแต่ก็เห็นด้วยอาจารย์สมนึกอ่ะก็คือนักวิจัยเองเนี่ยถึงจุดหนึ่งเนี่ยมันต้องอย่างกรณียกอย่างผมอ่ะผมเป็นคนหนึ่งเป็นนวัตกรเหมือนกันเพราะผมมีสิทธิบัตร15ชิ้น
ผมทำศิลปะขายเหมือนกันก็ถึงจุดหนึ่งเนี่ยมันต้องยกระดับตัวเองไงไม่ใช่ว่าเป็นตีพิมพ์ก็ตีพิมพ์อยู่ตลอดอย่างเงี้ยถึงจุดหนึ่งมันต้องขยับตัวมาทำเอาความรู้ที่เราเข้มข้นเนี่ยไปขยายผลทำนวัตกรรมที่เอาไปใช้ประโยชน์ได้แต่การทำที่ไปใช้ประโยชน์ได้เนี่ยมันต้องเริ่มต้นจากความร่วมมือของผู้ใช้คือมันนวัตกรรมที่ขายได้มันมี2รูปแบบนะรูปแบบหนึ่งก็คือทำมาให้เห็นแล้วก็เขาเกิดตื่นตาตื่นใจแล้วเข้ามาช้อปปิ้งซึ่งโอกาสเกิดขึ้นได้น้อยอ่ะนะกับอีกประเภทหนึ่งก็คือก็ดึงคนที่อยู่อุตสาหกรรมหรือภาคพาณิชย์เข้ามาตั้งแต่ต้นทางแล้วก็ทำไปด้วยกันอันนี้ก็เป็นโมเดลหรือรูปแบบอาจารย์ครับทราบว่าอาจารย์เพิ่งไปเสวนาเกี่ยวกับเรื่องของกระทรวงอุดมศึกษาที่จะเป็นกระทรวงใหม่นะครับที่ควบคุมเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยทั้งหมดเนี่ยอาจารย์มองว่าความเป็นไปได้ของกระทรวงใหม่ของเราแล้วก็ประโยชน์ที่จะทำให้กับการศึกษาไทยมันเปลี่ยนไปเนี่ยเพราะว่าของอาจารย์เป็น basic research นะครับแล้วก็ผมทราบมาด้วยว่าอาจารย์ไม่ได้ทำแค่มหาวิทยาลัยแต่อาจารย์เข้าไป involve กับทางด้านของปวช.ปวส.ทางด้านของสภาวิชาชีพหลายๆอย่างนะครับคำถามของผมคือเรากำลังจะมีกระทรวงใหม่ความคำถามแรกนะครับกระทรวงใหม่นี้จะเกิดไหมครับคำถามที่สองนี้ก็คือกระทรวงนี้จะมีประโยชน์จริงหรือไม่ครับเอาที่มาก่อนคือที่มาเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยประเทศเราเนี่ยมีการเปลี่ยนผ่านมาหลายยุคยุคก่อนนี้มันก็มีทบวงมหาวิทยาลัยใช่ไหมแล้วก็คลุมด้วยกระทรวงสาธารณสุขนะแล้วตอนหลังก็ยุบทบวงมหาวิทยาลัยก็ตอนณปัจจุบันคือควบรวมทุกอย่างอยู่ในกระทรวงศึกษาหมายความว่ารัฐมนตรีกระทรวงศึกษาปัจจุบันดูทุกอย่างเลยการศึกษาพื้นฐานก็ดูครูไม่รู้กี่แสนเด็กไม่รู้กี่ล้านการศึกษาพื้นฐานแค่นี้อย่างเดียวเนี่ยก็อ้วกแตกนะแล้วยังดูอะไรอีกอาชีวศึกษาอีกที่มาปัญหาที่กำลังเรสประเด็นว่าต้องกลับไปแยกอีกครั้งอาชีวะแล้วมหาวิทยาลัยอีกแล้วมหาวิทยาลัยปัจจุบันไม่ได้มีทั้งหมดเกือบ200มหาลัยนะอาจารย์เขาก็เลยมองกันว่าอยู่ภายใต้กระทรวงสาธารณสุขมีรัฐมนตรีคนเดียวหรือมีปลัดหรือประมาณนี้แล้วงบประมาณที่ลงมาปุ๊บเนี่ยก็มีการเกลี่ยกันไปโน่นน้อยบ้างนี้ทีนี้ก็เลยเป็นที่มาว่าThailand 4.0 เนี่ยประเทศไทยต้องขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมแต่ว่านวัตกรรมคนที่ทำนวัตกรรมก็คืออาจารย์มหาวิทยาลัยอาจจะไปพ่วงกับอาชีวศึกษาด้วยเป็นนั่นแล้วมันก็พ่วงคำว่าวิจัยเข้ามาก็เลยมีคนเสนอไอเดียซึ่งตอนนี้คนที่ร่างพระราชบัญญัติอันนี้คือท่านอาจารย์สมคิดเราเนี่ยนะไปแล้วก็เป็นส่วนสำคัญก็เลยจะเป็นแยกออกมาเป็นกระทรวงอุดมศึกษาแค่นั้นยังไม่พอเขาบอกว่า Thailand 4.0 เนี่ยมันเกี่ยวข้องวิจัยนวัตกรรมคนที่ทำวิจัยมากสุดก็คืออาจารย์มหาวิทยาลัยดังนั้นก็เลยมีคนพวกว่าน่าจะเป็นกระทรวงอุดมศึกษาและวิจัยหรือกระทรวงอุดมศึกษาและนวัตกรรมคือมาถามว่าไงหมายความว่าจะเป็นไปได้ที่เอาฟันดิ้งเอเจนซี่หรือว่าอะไรมาอยู่ภายใต้กระทรวงนี้คำถามก็คือแล้วมันจะดีจริงไหมในก็มีความคิดที่หลากหลายผมไม่สรุปนะความคนที่มีแบบความคิดเดิมๆเขาบอกว่าเอ้ยแบบนี้เดิมดีอยู่แล้วเพราะมันพ่วงอยู่ด้วยกันคนรัฐมนตรีเจ้ากระทรวงก็ได้เห็นภาพรวมแต่อีกกลุ่มหนึ่งบอกว่าไม่ได้เพราะว่ามันโฟกัสไม่ตรงจุดการจัดตั้งเลขาอะไรทุกวันตอนนี้ก็มั่วตัวกันน่าดูล่าสุดก่อนหน้านี้เลขาที่การของอาชีวศึกษามาเป็นเลขาที่การดู
มหาลัยอย่างเงี้ยคือความถนัดอะไรมันไม่ใช่ตรงไม่ใช่ตรงประเด็นมันก็เลยอีหลักอีเหลือกันมาในความคิดผมนะถามว่าแยกดีไหมความคิดผมแยกดีเพราะว่าถ้าสอดคล้องกับบริบทของรัฐบาลที่จะทำถ้าจะยกระดับเรื่องงานวิจัยและนวัตกรรมออกภายใต้ขับเคลื่อนโดยอาจารย์มหาลัยเป็นสำคัญเนี่ยไอ้นี่ก็จะเด่นชัดตอบสนองมากขอบคุณครับอาจารย์อันนี้ผมขออนุญาตขั้นไปกลับไปที่ท่านประธานสภาอุตสาหกรรมครับเพราะว่าเมื่อกี้เนี่ยจำพันธุศักดิ์ได้บอกเกี่ยวกับเรื่องของการเรียนระดับขั้นสูงก็คือตั้งแต่ปริญญาตรีแล้วก็ปวช.ปวส.เนี่ยผมอยากจะเรียนถามแบบตรงๆตามบุคลากรที่ไม่ได้อินโวลฟ์กับทางด้านอุตสาหกรรมเยอะว่าปัจจุบันอุตสาหกรรมในประเทศไทยเนี่ยมีสัดส่วนที่ต้องการคนจบปริญญาตรีกับทางอาชีวะเป็นสัดส่วนเท่าไหร่ครับจริงๆแล้วพอมีตัวเลขอยู่บ้างนะครับก็คือในส่วนของปริญญาตรีเนี่ยแน่นอนมีความต้องการมากขึ้นด้วยนะครับส่วนด้านของอาชีวศึกษาเนี่ยถึงตอนนี้จริงๆแล้วก็ยังไม่พอนะครับถามว่าแล้วสัดส่วนจะเป็นเท่าไหร่ตอนนี้เนี่ยมีตัวเลขอย่างเช่นเรื่องของอาชีวศึกษาเนี่ยน่าจะอยู่ในช่วงประมาณสัก 300,000 ถึง 500,000 คนนะครับนะครับเดียวกันทางด้านปริญญาตรีเนี่ยนะครับก็อยู่ในช่วงประมาณสัก 2-300 แสนคนนะครับอันนี้เนี่ยเป็นคำถามที่ทางญี่ปุ่นถามมาเหมือนกันนะครับเพราะญี่ปุ่นที่มา500กว่าบริษัทหรือว่า500กว่ารายเนี่ยที่เมื่อสัก2อาทิตย์ที่แล้วเนี่ยนะฮะเขามาถึงถามว่าปัญหาเขาหลักๆเลยคือหาคนไม่ได้นะฮะหรืออยากจะมาลงทุนน่ะแต่ว่าหาคนทำงานให้ไม่ได้นะครับเราก็บอกว่าเอ๊ะตรงนี้เนี่ยเราอยากจะให้เข้ามาถ่ายทอดเทคโนโลยีถ่ายทอดอะไรต่ออะไรแล้วก็เขาถามว่าถ่ายทอดให้ใครแล้วไม่มีคนที่จะถ่ายทอดนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยก็ยังมีความจำเป็นโดยเฉพาะยิ่งถ้าเรามองว่าอุตสาหกรรมเนี่ยจะขยับขึ้นไปเป็นอุตสาหกรรม 4.0 เนี่ยนะอันนี้ยิ่งหนักเข้าไปใหญ่เลยเพราะว่ามันต้องมีอะไรพวกบิลดเออร์พวกซิสเต็มอินทิเกเรเตอร์พวกซอฟต์แวร์อินจิเนียร์พวกคอนเนคชั่นพวกติดเชื่อมโยงอะไรต่ออะไรต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยถ้ามองแล้วยังมีความต้องการอยู่ค่อนข้างเยอะนะครับแต่ว่าขณะเดียวกันเนี่ยต้องดูที่คุณภาพด้วยนะเพราะว่าถ้าบอกว่าจบปริญญาตรีอย่างเดียวไม่ใช่อ่ะนะครับต้องเป็นปริญญาตรีที่มีคุณภาพที่อะไรต้องคิดเป็นประยุกต์ได้นะครับผมมีสไลด์อยู่อันนึงเนี่ยเขาพูดถึงเรื่องของว่าคนที่เราต้องการเนี่ยจะต้องเป็นลักษณะที่ว่าอย่างนี้คือ1ทำได้2ขยับขึ้นมาก็ทำเก่งนะครับขยับขึ้นมาซ่อมได้คือทำได้ทำเก่งแล้วก็ต้องซ่อมได้อันนี้ขึ้นมาอีกขั้นนึงนะครับขึ้นมาอีกขั้นนึงก็ต้องบอกว่าดัดแปลงได้เพราะว่าไอ้ความต้องการหรือว่าไอ้การทำงานของแต่ละเครื่องจักรหรือว่าแต่ละโรงงานมันไม่ได้สแตติกมันไม่ได้อยู่นิ่งกับที่มันมีพลวัตของมันเยอะพอสมควรเพราะฉะนั้นเครื่องจักรที่ซื้อมาลงทุนไว้เนี่ยทำได้ทำเก่งแล้วซ่อมได้มันอาจจะยังไม่พร้อมต้องเอามาดัดแปลงด้วยเพราะว่าถ้าผลิตภัณฑ์เนี่ยมีการพัฒนาขึ้นไปมีการเปลี่ยนไปซึ่งอันนี้นี่มันเกิดขึ้นตลอดเวลานะครับมันเป็นต้นมันเป็นอะไรที่เราต้องตอบสนองกับเรื่องของสิ่งที่เราเรียกกันว่า mass customization เมื่อก่อนนี่เราพูดถึง mass production ซึ่งอันนั้นคือ industry 2.0นะครับแต่ว่า Industry 4.0 เนี่ยเราพูดถึง Mass Customization ก็คือทำยังไงเราจะด้วยไอ้ปริมาณการผลิตหรือกำลังการผลิตที่มันเยอะแยะเนี่ยแทนที่ว่าจะผลิตสินค้าออกมาตัวเดียวกันเหมือนกันหมดเลยไม่ใช่แต่ตอบสนองลูกค้าได้แต่ละรายมีโรงงานการแม้โรงงานหนึ่งที่เมืองจีนนะครับเขาบอกว่าลูกค้าเขาเนี่ยเมื่อก่อนนี้เขาผลิตเสื้อผ้าออกมาเนี่ยมันก็จะเป็นไซส์SML XL อะไรพวกนี้นะครับตามที่เรารู้กันดีเนี่ยต่อไปนี้ไม่ใช่แล้วเขาไปทำพันธมิตรกับไอ้ร้านตัดเสื้อทั่วเมืองนะครับแล้วก็บอกว่าลูกค้าเขาเนี่ยเดินไปที่ร้านตัดเสื้อร้านไหนก็ได้นะครับให้ช่างตัดเสื้อเนี่ยวัดตัวเสร็จแล้วก็ส่งข้อมูลเนี่ยไปที่โรงงานเขาก็ปัดให้ตามนี้เป๊ะนะครับส่งไปถึงบ้านอันนี้คือตัวอย่างของ mass customization ซึ่งเป็นสิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วในปัจจุบันถามว่าโรงงานไหนที่จะสามารถที่จะทำอย่างนี้ได้นะครับถ้าโมเดลทางด้านของดิจิตอลเราไม่มีเทคโนโลยีที่จะสามารถที่จะส่งข้อมูลแบบนี้ไม่มีความสามารถที่จะแฮนด์ลข้อมูลที่มันหลากหลายเยอะแยะขนาดนี้เนี่ยนะครับเราทำไม่ได้หรอกครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นลักษณะนึงที่เราสามารถที่ว่าต
้องดัดแปลงได้ต้องลายการผลิตของเราเนี่ยต้องเปลี่ยนได้ทุกเวลาอย่างนี้เป็นต้นนะครับและ สุดท้ายเนี่ยก็คือต้องสร้างได้นะมีท่านวิทยากรได้พูดถึงแล้วว่าทำยังไงเราจะทำเทคโนโลยีขึ้นมาเองต้องเป็นเทคโนโลยีของเราคืออาจารย์สมนึกนะพูดถึงนะครับว่าไม่ใช่เราซื้อเทคโนโลยีเข้ามาไม่ใช่เรารับถ่ายทอดเข้ามาเพราะถ่ายทอดเข้ามาถามว่าแล้วเราจะรู้ฟันเดเมนทัลเขาหรือเปล่านะครับบริษัทจีน เรื่องของวินเทอร์ไบน์นะครับจีนเนี่ยไปทำข้อตกลงความร่วมมือแล้วก็ไปซื้อเทคโนโลยีนะครับของบริษัทซีเมนส์นะครับของเยอรมันซีเมนส์เขาทำวินเทอร์ไบน์นะครับแล้วก็ต้องถือว่าเป็นอันดับหนึ่งของโลกว่างั้นแหละนะครับทำข้อตกลงทำสัญญาอะไรต่ออะไรเสร็จเรียบร้อยเขาก็เริ่มทำงานวันดีคืนดีบริษัทเดียวกันเนี่ยของจีนเนี่ยไปซื้อบริษัทบินเทอร์ไบน์เล็กๆอีกบริษัทหนึ่งเล็กมากเลยนะแต่มันเก่งนะครับคือทำอะไรได้เป็นเรียกว่าเป็นนิชเป็นลักษณะพิเศษของมันถามว่ามันคิดอะไรก็ไปตกลงกับบริษัทใหญ่มาแล้วได้แบบได้อะไรต่ออะไรทุกอย่างมาแล้วเขาสามารถที่จะผลิตได้ไลเซนส์เรียบร้อยเลยนะครับถามว่าไปซื้อไอ้บริษัทเล็กนี่มาทำไมจีนว่าไงรู้ไหมครับจีนเขาบอกว่าเวลาคุณไปทำไลเซนส์ทำอะไรต่ออะไรเนี่ยนะคุณได้ดรออิ้งมาแต่พอเขาไปซื้อไอ้บริษัทนี้นะเขาได้ฟิโลโซฟีของการออกแบบปรัชญาของการออกแบบครับเพราะฉะนั้นจีนไม่ได้กะว่าจะเป็นผู้ผลิตอย่างเดียวนะจีนตั้งเป้าที่จะเป็นผู้สร้างผู้ครีเอทด้วยนะการออกแบบการดีไซน์การอะไรต่ออะไรต่างๆเพราะฉะนั้นถึงได้ไปซื้อไอ้บริษัทเล็กๆมานะพอซื้อบริษัทเล็กๆมาไอ้อะไรทรัพย์สินทางปัญญาก็เป็นข้อหมดวิธีการคิดดีไซน์ตั้งแต่ต้นมายังไง development ของดีไซน์มายังไงมันพัฒนาขึ้นมายังไงเขาได้หมดเลยคุ้มไหมครับรวมถึงคนและบุคลากรคนและบุคลากรด้วยนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้คือแนวคิดที่ไม่เหมือนกันบ้านเราบอกว่าโหเทคโนโลยีฉันไม่เอาหรอกฉันซื้อเครื่องมาใช้ยังก็พอแล้วนะเพราะว่ามันเร็วมันให้โซลูชันทันทีนะครับแต่จีนก็ไม่คิดอย่างนั้นคือโซลูชันทันทีเขาก็ทำเขาก็อะไรเซนส์ไปแต่ขณะเดียวกันเขาคิดถึงอนาคตว่าต่อไปนี้เนี่ยเขา define บริษัทเขาเนี่ยไม่ใช่ผู้ผลิตอย่างนี้แค่นี้เองเขาต้องเป็นผู้ที่ออกแบบผู้ที่ create ผู้ที่สร้างขึ้นมาด้วยนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้คือแนวคิดที่ผมคิดว่าเนี่ยเราน่าจะทำเพราะ Thailand 40ต้องไปในทิศทางนี้นะฮะต้องเป็นผู้สร้างเองครับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมใช่ไหมครับครับก็อันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่นักศึกษาวันนี้ก็หลายคนอยู่ในห้องนี้นะครับว่าถ้าเราอยากได้เงินเดือนเยอะๆมันไม่ใช่หมายความว่าเราทำอะไรเป็นนะครับแต่หมายถึงว่าเราคิดอะไรใหม่ๆออกมาได้เพราะว่าจริงๆนวัตกรรมขับเคลื่อนเนี่ยถ้าคุณคิดนวัตกรรมไม่ได้บริษัทก็ไม่จำเป็นต้องเลือกเรานะครับก็จะไปเลือกท่านอื่นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเกี่ยวกับเรื่องของคนและผมขออนุญาตไปทางท่านอาจารย์ธนารักษ์นะครับที่พูดเกี่ยวกับเรื่องของการสร้างบุคลากรนะครับการสร้างบุคลากรสำหรับตัวผมเองผมก็เจอปัญหาเหมือนกันว่านักศึกษาปัจจุบันเนี่ยโดยเฉพาะ Gen Y เนี่ยเขาค่อนข้างฝันไกลนะครับเขาบอกว่าเมื่อเขาเรียนจบแล้วเนี่ยเขาจะมีเงินเดือนเยอะแต่จริงๆแล้วอยากจะบอกกับนักศึกษาที่นี่ด้วยว่ามันเพิ่งเริ่มต้นนะครับเพราะว่าเงินเดือนเยอะๆเนี่ยกว่าคุณจะไปถึงจุดนั้นเนี่ยมันจะต้องฟันฝ่าเกรดสูงๆคือแค่เข้าบริษัทได้นะครับแต่คุณจะเจ๋งคุณจะเก่งแค่ไหนเดี๋ยวขึ้นไปถึงระดับ CEO เนี่ยคุณต้องพิสูจน์ตัวเองซึ่งเขาต้องการ1ในล้านคนนะครับซึ่งลักษณะแบบนี้เนี่ยก็ต้องไปคุณลักษณะพึงประสงค์ของนักเรียนหรือนักศึกษาซึ่งจะกลายเป็นบุคลากรต่อไปในอนาคตในขณะเดียวกันก็อยากจะให้เป็นคนดีต่อสังคมด้วยนะครับผมเลยอยากจะเรียนถามอาจารย์ธนารักษ์แบบลักษณะแบบการศึกษาในปัจจุบันว่าการศึกษาปัจจุบันเนี่ยผมเข้าใจว่าในมัธยมอันนี้ไม่ได้โทษโรงเรียนมัธยมนะครับแต่ปัจจุบันผู้ปกครองหลายๆท่านจะประสบปัญหาเรื่องการสอนพิเศษนะครับเราต้องจ่ายเงินมหาศาลในการให้เด็กเรียนพิเศษเพราะว่าการเรียนในภาคของสามัญทั่วไปเนี่ยมันมาดูไม่เพียงพอเด็กเข้ามหาวิทยาลัยไม่ได้ผมรู้สึกตามความรู้สึกตัวเองคือคนไทยบ้าคะแนนทุกอย่างเป็นคะแนนหมดต้องการทำเพื่อคะแนนและการสอนพิเศษตอบจุดนี้เพราะเด็กได้คะแนนนะครับแล้วพอเด็กได้คะแนนปุ๊บวิธีการสอนพิเศษง่ายมากครับแค่บอกวิธีว่าเจอโจทย์แบบนี้ทำยังไงแต่กลับไปที่ท่านประธานสภาบอกว่าเด็กไม่เคยที่จะคิดหาโซลูชันด้วยตัวเองผมอยากเรียนถามท่านอาจารย์ธนารักษ์ครับว่าเราจะมีแนวทางยังไงที่จะปรับเปลี่ยนวิธีการสอนผมเข้าใจว่าอาจารย์เป็นโต๊ะโผใหญ่ในการจัด National Software Contest ด้วย
อยากจะทราบความคิดเห็นของอาจารย์ว่าการเรียนแบบไหนเอาตั้งแต่มัธยมก็พอนะครับจนถึงมหาวิทยาลัยเนี่ยที่จะสร้างบุคลากรที่คิดเป็นทำเป็นดัดแปลงได้นะครับแล้วก็มีโซลูชันเป็นของตัวเองเพื่อที่เขาจะได้ขายตัวเขาเองได้เมื่อเขาจบการศึกษาเนี่ยอยากจะถามความคิดเห็นของอาจารย์เชิญครับขอบคุณครับครับผมคิดว่าอย่างที่เมื่อกี้บอกนะครับว่าสังคมเราเปลี่ยนไปแล้วก็เด็กที่จบไปเนี่ยหลายๆคนก็จะไปที่บริษัทใหญ่ไปทำงานบริษัทใหญ่แล้วก็อยากจะเป็นแคเรียร์พาธที่จะเติบโตในบริษัทบางคนก็อยากจะไปตั้งบริษัทตัวเองทำบริษัทสตาร์ทอัพขึ้นมาอย่างเงี้ยก็มีหลากหลายนะฮะดังนั้นเนี่ยผมคิดว่ามันก็แล้วแต่ความฝันของทุกคนนะครับที่คิดว่าอยากจะไปในแนวไหนผมคิดว่าแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดเนี่ยผมว่ามันน่าจะอยู่ที่ว่าเราหาตัวของเราเจอไหมนะครับน่าจะเป็นประเด็นที่สำคัญตอนที่เรียนอยู่อย่างเหมือนกับที่นักศึกษาที่เข้ามาถึงระดับมหาวิทยาลัยเนี่ยบางครั้งเคยถามเหมือนกันว่าอยากจะเป็นอะไรเนี่ยส่วนใหญ่จะไม่ค่อยได้คำตอบบอกว่าเรียนไปก่อนอะไรทำนองนี้นะครับซึ่งผมคิดว่าไอ้เรื่องของเป้าหมายในชีวิตมีในต่างประเทศเนี่ยผมว่ามีหลายๆที่นะครับเขาให้ทดลองที่จะทำมันนู้นก่อนทำนี้ก่อนที่จะเข้าไปศึกษาผมคิดว่าการปรับปรุงในเรื่องส่วนตรงนี้ว่าการศึกษาเมืองประเทศไทยเราควรจะให้เด็กได้มีการทดลองแล้วลองทดลองดูว่าตัวเองสนใจอะไรอยากจะทำอะไรแล้วก็มีความรู้สึกว่าอยากจะเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาสิ่งดีๆทางศาสตร์ทางด้านนั้นให้เกิดขึ้นนะครับซึ่งผมเองก็ผ่านเหมือนกับทุกท่านที่ผ่านระบบการศึกษาบ้านเรามาเราก็จะรู้สึกว่าคะแนนเป็นหลักหรือว่าเรียนอะไรก็ได้แต่ขอให้ได้คะแนนดีเพื่อให้ได้เกรดดีๆอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าเราจะไม่ได้เน้นว่าเราถนัดอะไรเราอยากจะเป็นอะไรผมก็เห็นนักศึกษาหลายคนที่เขาเรียนไม่เก่งนะครับแต่ว่าเขาสามารถที่จะทำงานได้ดีนะครับในส่วนอย่างเช่นเน็ตเวิร์กเนี้ยเห็นโอ้ทำเน็ตเวิร์กเก่งมากเลยแต่ว่าปรากฏว่าพอมันเรื่องเกรดเรื่องคะแนนก็จะไม่ได้ดีนักเพราะว่าเขามุ่งที่อยากจะทำในสิ่งนั้นแล้วก็ไปสู่ที่ว่าได้ยินมาบ่อยครั้งมากว่าส่วนใหญ่พอชั่นของวิชาชีพเนี่ยค่อนข้างจะน้อยนักศึกษาที่ไปเรียนในด้านวิชาชีพมันน้อยซึ่งถ้าญี่ปุ่นเขาเรียกโมโนสกุลินะหมายถึงการทำของขึ้นมาเนี่ยปัจจุบันเนี่ยเราดันนักศึกษาเข้ามหาลัยกันเยอะแล้วก็เลยมีประเด็นที่ว่าส่วนใหญ่เราอยากจะทำงานที่สบายบางทีเราอยากจะทำงานที่คิดอยู่บนโต๊ะมากกว่าที่จะไปทำไอตัวของออกมาเงี้ยนะครับก็เลยเป็นประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคมเราที่ว่าเอ้ยเรามีนักคิดเยอะแยะเลยแต่พอไปทำจริงๆเรามีคนที่ทำได้เนี่ยค่อนข้างน้อยผมก็ยังชื่นชมว่ามีนักศึกษาบางคนที่เรียนก็ดีด้วยแล้วก็ทำได้ด้วยแต่นั้นเป็นส่วนน้อยนะครับเท่าที่เห็นค่อนข้างเป็นส่วนน้อยที่ว่าเขาทำเป็นด้วยแล้วก็คิดเป็นด้วยครับคราวนี้นั้นขออนุญาตครับขอบคุณงั้นหมายอาจจะหมายความว่าถ้าสมมติเราอยากที่จะได้บุคลากรที่พึงประสงค์ขึ้นมาจริงๆเราจะต้องเปลี่ยนลักษณะของการเรียนการสอนเนี่ยให้มันมีรูปแบบใหม่ถูกไหมครับว่าให้เขาสามารถนอกจากคิดได้อย่างเดียวแล้วยังต้องสร้างออกมาให้เป็นชิ้นงานได้หรืออะไรหลายๆอย่างใช่ไหมครับได้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องใช้ใหม่ยิ่งมานะฮะว่าคราวนี้อีกอันหนึ่งก็คือดัชนีความสุขครับคืออันนี้ไม่ได้บอกอัพแต่พอฟังไปเรื่อยๆปุ๊บเนี่ยเรามีแต่วิชาการเรามีแต่แบบเทคโนโลยีแบบไหนเนี่ยคราวนี้เรื่องของความสุขเนี่ยผมค่อนข้างชอบคำนี้นะครับว่าคนเราไปทำงานทุกวันเนี่ยปัจจุบันที่ SIT ผมยังยิ้มไปทำงานทุกเช้ายังมีความสุขนะฮะก็อยากจะถามว่าแต่ในฐานะของอาจารย์มหาวิทยาลัยเนี่ยผมรักลูกศิษย์ผมมากผมบอกว่าผมไม่ได้มองแค่ว่าเขาประสบความสำเร็จแต่ผมอยากให้เขามีความสุขในการทำงานด้วยทีนี้ที่อาจารย์ได้พูดเมื่อตอนที่พรีเซนต์เนี่ยเกี่ยวกับเรื่องของจิตใจที่ดีเป็นผู้ฟังที่ดีทำเพื่อสังคมและสมดุลระหว่างการเงินของคุณนะกับสังคมของคุณนะมีกฎและมี flexibility เดี๋ยวผมอยากให้อาจารย์ขยายนิดนึงว่าคนเราเนี่ยนอกจากประสบความสำเร็จในชีวิตแล้วความสุขของเราจะหาได้ไงเพราะว่ามีนักศึกษาค่อนข้างเยอะครับอยากจะให้เขาจบออกไปลูกศิษย์ของเราเนี่ยออกไปอย่างมีความสุขโอ้อันนี้ตรงเป้าเลยนะครับครับผมคิดว่าคนเรามีความสุขเนี่ยถ้าเรามีการให้นะฮะถ้าเราให้อ่ะเราน่าจะมีความสุขนะครับอย่างที่ผมเห็นเนี่ยส่วนใหญ่ในเมืองไทย
เราพ่อแม่ให้เด็กเยอะนะแล้วส่วนใหญ่เด็กอาจจะไม่ได้คิดถึงประเด็นนี้ว่าคุณพ่อคุณแม่ให้แล้วก็เราต้องคืนให้คืนกับคุณพ่อคุณแม่อะไรพวกนี้นะอย่างเช่นวิธีการให้คืนที่ดีที่สุดคือเราตั้งใจเรียนอย่างเงี้ยนะหรือว่าเราทำสิ่งดีๆให้กับสังคมอย่างเงี้ยนะให้เป็นที่ชื่นชอบแบบกับคนข้างนอกอย่างเงี้ยนะครับเพื่อที่ว่าคุณพ่อคุณแม่ก็จะได้รับการชมว่าลูกของตัวเองเนี่ยเรียนดีลูกของตัวเองประพฤติดีอย่างเงี้ยนะครับนั่นเป็นพื้นฐานนะครับการในการที่เด็กจะให้คืนหรือคนทั่วๆไปก็ตามเนี่ยจะให้คืนกับสังคมอย่างที่ผมกล่าวเนี่ยจริงผมอยากจะให้เด็กเนี่ยระหว่างเรียนเนี่ยอยากให้แสวงความเป็นเลิศด้วยแต่ขณะเดียวกันต้องอย่าลืมว่าเราต้องให้ด้วยอย่างเช่นเวลาที่เราศึกษากับเพื่อนเราก็ช่วยเพื่อนในการที่จะศึกษานะหรือว่าช่วยกันเรียนเนี่ยนะครับก็มันก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับเพราะว่าตอนที่เราช่วยเพื่อนเนี่ยแสดงว่าเราต้องมีความสามารถระดับหนึ่งแล้วผมก็อยากจะให้มองว่าเราเป็นการให้คือเราพร้อมที่จะให้ไม่ใช่เป็นการแข่งขันอย่างเดียวก็ไม่ใช่เป็นการแข่งขันครับมันเป็นการระดับของการที่ว่าเราต้องทำให้เราดีเพื่อที่เราจะมีโอกาสที่จะให้ผู้อื่นต่อได้ถ้าเราทำไม่ได้ดีคนอื่นก็ต้องมาให้กับเราใช่ไหมดังนั้นเรื่องของ success กับการให้เนี่ยมันน่าจะไปด้วยกันการหนึ่งคือเราอาจจะไม่ได้มองว่าเราต้องเก่งอย่างเดียวเราต้องทำให้ได้อย่างเดียวแต่เราต้องมองว่าเราให้กับคนอื่นไปด้วยระหว่างที่เราเก่งไปด้วยเราก็จะมีสังคมที่ดีอย่างเงี้ยนะครับแต่ผมอยากเน้นเหมือนกันอย่างที่อาจารย์หลายพูดไปมาว่าไอ้เรื่องของแพชชั่นเรื่องของความตั้งใจอย่างที่ทำมาเนี่ยผมก็มองว่าเราทำอย่างผมเองเนี่ยผมก็พยายามทำขึ้นมาเนี่ยโดยการที่เราคิดอยากจะให้อย่างเช่นว่าลูกศิษย์ตั้งใจเรียนเราก็ช่วยลูกศิษย์ในการทำพอเราทำไปเราก็มีความเชี่ยวชาญมากขึ้นและสิ่งที่โชคชาญพวกนี้ก็ทำให้เรามีความสามารถมากขึ้นอย่างเงี้ยนะสมัยก่อนก็จะเป็นอย่างนั้นอย่างเช่นการช่วยงานกิจกรรมต่างๆข้างนอกพอเราช่วยกิจกรรมปุ๊บเราก็จะเป็นลักษณะของลีดเดอร์ได้นะครับอาจจะช่วยในเรื่องทั่วๆไปก่อนนะครับคืออาจารย์จะหมายความว่าการที่เราทำและให้จะสร้างซอฟต์สกิลให้กับตัวนักศึกษาเองด้วยใช่แล้วการที่เป็นซอฟต์สกิลเนี่ยมันจะคืนมาของเราในภายหลังในรูปแบบอื่นๆนะฮะเพราะถ้าเรามีซอฟต์สกิลที่ดีคนก็อยากจะคบหาเราใช่ไหมแล้วพอเราปุ๊บเวลาที่เราจะไปทำงานหรือได้งานต่างๆก็จะสะดวกแล้วง่ายขึ้นเมืองไทยเราเป็นอย่างนี้กันเยอะนะในเรื่องของซอฟต์สกิลครับคือเวลาเราค่อนข้างจำกัดเดี๋ยวผมเนี่ยเร่งไปที่อาจารย์วิรัตครับได้ครับอันนี้ทางจิตใจเรียบร้อยแล้วคราวนี้ทางการเงินครับเราคงทำวิจัยไม่ได้เราคงพัฒนาเทคโนโลยีไม่ได้เราคงจะไม่มีแบบนวัตกรรมอะไรใหม่ๆถ้าเราไม่มีตังค์นะครับทีนี้ผมทราบว่าอาจารย์เนี่ยมีความร่วมมือกับทางภาคเอกชนแล้วก็ทั้งในประเทศและต่างประเทศอยากจะให้อาจารย์แชร์ประสบการณ์นะครับอาจารย์สมนึกมีอยู่เยอะอยู่แล้วแต่ทีนี้อยากจะทราบในมุมมองอื่นเหมือนกันว่าผลิตภัณฑ์อะไรหลายๆอย่างที่อาจารย์แชร์กับทางต่างประเทศแล้วก็สร้างนวัตกรรมร่วมกันเนี่ยครับเราต้องระวังอะไรไหมหรือว่าเราคิดว่าเราจะต้องมีเทคนิคยังไงในการไปเอาเงินเข้ามาลงทุนกับเราเนี่ยอยากให้อาจารย์แชร์หน่อยครับครับก็ความจริงถามอาจารย์สมนึกน่าจะตรงกว่านะฮะอาจารย์หาเงินเก่งกว่าผมเยอะครับก็ผมว่าประเด็นคือเราสบายเกินไปนะฮะคือพูดกว้างๆนะรวมๆนะครับว่าเราสบายเกินไปนะครับอาจจะอยู่กันอย่างมีความสุขมากอยู่แล้วนะครับแล้วก็ไม่เคยเดือดร้อนเท่าไหร่นั้นความกระหายมันไม่ค่อยเกิดพอความกระหายไม่เกิดปุ๊บมันก็ไม่เกิดความกระตือรือร้นที่จะทำนะครับก็ตรงนั้นผมว่าเป็นจุดอ่อนที่ผมว่านักศึกษาที่นั่งอยู่ตรงนี้เนี่ยคงต้องเปลี่ยนนะครับจากประสบการณ์ที่อยู่ใน SIT 2ปีเศษๆนะครับดูแลซีเนียร์โปรเจกต์มาก็2ครั้งที่3แล้วล่ะนะครับรู้สึกผิดหวังมากเลยนะครับบอกตรงนี้ตรงๆนะฮะว่าซีเนียร์โปรเจกต์ไม่ค่อยกระตือรือร้นกันเลยนะครับก็ส่วนเป็นยังไงเดี๋ยวต้องหลังใหม่นะครับก็ทีนี้มาดูว่าเราจะไปอยู่ในระดับ world class ได้อย่างไรนะครับแล้วก็จะไปอยู่บนไหล่ของยักษ์ได้อย่างไรนะครับผมไม่เคยคิดนะฮะที่จะทำ from scratch เนี่ยเป็นไปไม่ได้นะครับงั้นทำยังไงที่จะเอาสิ่งที่มันมีอยู่แล้วแล้วก็มองให้ออกว่ามันจะสร้างอะไรได้บ้างนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยผมก็เป็นประสบการณ์ที่เจอมาว่าเราจะวิจารณ์นักวิจัยว่าวิจัยขึ้นหิ่งวิจัยไม่ตรงตามความต้องการไม่ได้ดูว่าตลาดต้องการอะไรแล้ววิจัยขึ้นมานะครับผมกลับโทษคนที่ให้ทุนโทษคนที่มีหน้าที่ในการบริหารวิจัยมากกว่า
คือเขาต้องเป็นทำคนทำหน้าที่เอามันลงจากหิ้งนะครับเอาไปทำอะไรยังไงต่อไปนะครับนักวิจัยทำถูกต้องแล้วเอาขึ้นหิ้งเอาให้สวยเอาให้ดีที่สุดในเชิงประณีตเชิงทฤษฎีส่วนคนที่เป็นผู้บริหารหรือคนที่ให้ทุนหรือคนที่จะเอาไปสร้างนโยบายต่อไปคือเอามันลงจากหิ้งแล้วเอาไปประกอบร่างเอาไปสัมสุนต่อไปนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยผมพูดมาหลายปีตั้งแต่ Nextech จนถึงตอนนี้นะครับก็ยังไม่เกิดผลเท่าไหร่คือผมว่าอาจจะฟังผมไม่เข้าใจว่าคืออะไรเอาลงจากหิ้งเนี่ยผมเข้าใจครับและแต่คงต้องขอให้อาจารย์พูดต่อไปผมขอพูดดังๆตรงนี้นะครับแล้วก็เป็นตัวอย่างนึงที่ผมพยายามขับเคลื่อนว่าผมเอาลงจากหิ้งได้อย่างไรนะครับคือเราจะไปคอมโพรไมซ์วิจัยไม่ต้องคอมโพรไมซ์วิจัยต้องสุดขั้วต้องดีที่สุดส่วนแอปพลิเคชันประยุกต์เป็นหน้าที่ของคนอื่นไม่ใช่นักวิจัยอย่าเอานักวิจัยไปทำโปรแกรมประยุกต์อย่าเอานักวิจัยไปประกอบร่างประกอบเครื่องนะฮะมันคนละสกิลกันอย่าไปให้ผลิตนะเป็นไปไม่ได้อาจารย์ถ้าอย่างนั้นแสดงว่าประเทศเรายังขาดคนกลุ่มนี้ที่จะเอางานลงมาจากหิ้งแล้วก็สร้างเป็นผลงานถูกไหมครับถูกฮะเราเห็นคนเยอะแต่เขาไม่รู้ว่าเขามีหน้าที่อะไรนะครับต้องให้คนเหล่านั้นรู้ว่าหน้าที่เขาไม่ใช่คนแค่บล็อกเกอร์ไม่ใช่บัดเจ็ตบล็อกเกอร์นะครับไม่ใช่เขา KPI จากบัดเจ็ตที่บล็อกไปแล้วก็เอาของขึ้นมาแค่นั้นเองเขาต้องเอาตรงนั้นไปตีโจทย์วิจัยแล้วก็ให้นักวิจัยทำวิจัยให้ได้แล้วก็ไปประกอบร่างคือหน้าที่เขานะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยผมพูดว่าสำเร็จระดับหนึ่งนะฮะก็คือจากประสบการณ์ที่ทำงานวิจัยมาเนี่ยผมทำคู่ขนานตลอดผมได้โจทย์แอปพลิเคชันคือโจทย์แอปพลิเคชันทั้งนั้นฮะเราคุยกับลูกค้าคุยกับอุตสาหกรรมแต่ผมจะเอาโจทย์เนี่ยตีเป็นโจทย์วิจัยแล้วนักวิจัยไม่ต้องคิดว่าต้องพัฒนาอะไรคุณคิดวิจัยอัลกอริทึมที่ผมต้องการคิดรีเสิร์ชแฟกเตอร์ที่ผมต้องการส่วนเอาไปประกอบร่างนำเสนอเป็นหน้าที่ผมนะฮะผมจะไปจ้างโปรแกรมเมอร์เขียนอีกทีหนึ่งผมไปจ้างนักพัฒนาทำอีกทีหนึ่งแล้วมันก็จะออกรูปร่างออกมาให้ได้หมายความว่าอาจารย์ก็แตกปัญหาให้เป็นย่อยๆเป็นแฟกเตอร์ต่างๆแล้วก็ให้เขาหาโซลูชันแล้วอาจารย์เป็นคนคนนั้นที่เอาโซลูชันทั้งหมดมาประกอบร่างถูกไหมครับใช่ครับมันก็เป็นที่มาที่ว่าตอนนี้เนี่ยพอเข้าสู่ภาคอุตสาหกรรมใกล้ชิดกับภาคอุตสาหกรรมมากผมรู้โจทย์คืออะไรนะครับแล้วผมรู้การที่คอนเน็กสู่วิจัยคืออะไรงั้นนักวิจัยของผมไม่จำเป็นต้องคิดว่าผลิตภัณฑ์คืออะไรนะครับแค่ทำรีเสิร์ชแฟกเตอร์ให้สำเร็จนะครับก็น่าจะเป็นอะไรที่ไทยแลนด์ 4.0 เนี่ยต้องก้าวกระโดดแบบนั้นแล้วล่ะนะครับจะเริ่มต้นวิจัยกันใหม่จะเริ่มต้นอะไรนะซื้อของเข้ามาประกอบกันใหม่เนี่ยผมว่าเป็นไปไม่ได้นะครับต้องหาคนประเภทที่สามารถที่จะหาโอกาสแล้วก็เอางานวิจัยเนี่ยมาสร้างเป็นผลิตภัณฑ์แล้วก็เอาไปท้าทายได้จริงนะครับแล้วก็การที่คนเหล่านี้เนี่ยไม่ค่อยเกิดขึ้นมานะครับก็คือว่าเราซัพพลายเชนของงานวิจัยเนี่ยมันขัดตอนๆอยู่นะครับแล้วก็ก็ถ้าจะวิจารณ์ตรงนี้ก็อาจจะโยงถึงองค์กรต่างๆที่กำลังจะสร้างขึ้นนะครับท่านทุกท่านคงจะทราบดีนะฮะว่าเราขาดนู่นแล้วก็ตั้งองค์กรใหม่เราขาดนู่นแล้วก็ตั้งองค์กรใหม่นะขึ้นต้นด้วยสอนะฮะแล้วลงประมาณ4ตัวอักษรนะครับอาจารย์บอกกับบทแล้วครับผมคิดว่ามันเป็นการแก้ปัญหาที่ผิดทางมากๆเลยนะครับสิ่งที่มันมีอยู่แล้วมันมีอยู่ทุกๆองค์กรมีฟังก์ชันหมดแล้วล่ะเพียงแต่ว่ามันไม่แอคทีฟไม่ถูกแอคทีเวทไม่ถูกไปในทิศทางที่ถูกต้องนะครับก็ทีนี้ทำยังไงให้เราสามารถสะท้อนตรงนี้กลับเข้าไปนะฮะแล้วเอกชนตอนนี้คุยกับผมเนี่ยคุยกันรู้เรื่องนะครับเขาบอกมาเขาต้องการอะไรผลิตภัณฑ์นะส่วนผมเนี่ยเป็นหน้าที่ที่จะหานักวิจัยหาลูกศิษย์หาหัวข้อให้เขาไปทำวิจัยแล้วก็ไปตอบสนองให้กับเขาได้นะครับแล้วจากนั้นเนี่ยเงินมาจริงๆนะครับท่านผู้บริการจะต้องคุยกันทีหลังนะว่าเงินมาไม่ผ่านได้เซทีหรือเปล่าแล้วไม่ผ่านได้ยังไงนะครับผมคิดว่าตรงนี้เนี่ยคือผมไม่ได้มองเงินเป็นตัวตั้งตัวหลักนะฮะคือมันจะตามมานะอาจจะโชคดีที่ผมมีคอนเน็กชันหรือทรัสต์ระหว่างเอกชนกับผมเนี่ยค่อนข้างสูงนะครับก็ไม่ว่าจะทำอะไรไปเดี๋ยวเงินที่จะจ้างเนี่ยมันจะกลับมาโดยที่ผมไม่ต้องขอเลยผมไม่เคยขอว่างานนี้ให้ผมเท่าไหร่งานนี้ผมเท่าไหร่ผมจะเป็นคนบอกเขาด้วยซ้ำไปคุณเอางานนี้มาเดี๋ยวผมประกบงานเงินของรัฐบาลเนี่ยประกบให้เพื่อที่จะไปทำปูทางธุรกิจให้กับเขาได้อาจารย์หมายความว่าเราสามารถที่จะจากคอนเน็กชันของเราสามารถที่จะหาเงินจากหลายซอร์สได้เพื่อที่จะสร้างงานวิจัยให้มันดียิ่งขึ้นและตอบโจทย์จริงๆใช่ครับใช่ครับครับและอีกอันนึงผมอยากจะฝากสำหรับคนรุ่นใหม่นะฮะ อย่ารู้เรื่องเดียวที่อาจารย์พนุสาพูดมัลติดิสซิปลินารีนั่นแหละถูกต้องแต่ต้องอินเตอร์ดิสซิปลินารีด้วยคือคลอสกันได้นะครับ
คือความรู้มันไม่ใช่เอาแต่ละความรู้มารวมกันนั่นเองมันต้องข้ามจากความรู้หนึ่งไปอีกความรู้อื่นได้นะครับตรงนี้ผมก็เป็นประสบการณ์ที่ผมเล่าจากประสบการณ์จริงที่ผมได้เปรียบกับคนอื่นมากเลยผมจบโทเครื่องกลผมทำงานเน็ตเวิร์กเทเลคอมแล้วก็ผมไปทำงานซอฟต์แวร์แล้วก็ผมไปทำงาน AI ระบบแปลภาษานะครับผมรู้ทั้งหมดเลยนะครับผมรู้ทั้งหมดแล้วก็ผมใช้ทุกศาสตร์ผสมกันไปหมดเลยไม่ว่าโทโมไดนามิกผมก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับเรื่อง curiosity ของข่าวสารข้อมูลข่าวสารมันก็ไปเอาไปคำนวณเรื่องความเป็นไปได้ของข่าวสารที่เราจะหาข่าวสารที่ถูกต้องหรือว่าแก้ noise ได้นะครับซึ่งมันสามารถครอสกันมาเรียนเคมีเรารู้ valency เรารู้การจับขั้วระหว่าง element 2ตัวซึ่ง2ตัวนี้มันก็คือคำศัพท์ในภาษาไทยนั่นเองคือคำศัพท์ของภาษาเช่นกริยาจะต้องมีประธานต้องมีกรรมมันก็คือ1ธาตุที่มี valency 2ตัวนะครับนี่คือความคิดที่มันครอสกันแล้วคุณก็จะเห็นอะไรที่ใหม่ขึ้นมาอีกเยอะเลยครับคือวันนี้เสียดายมากนะครับเราได้วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิหลายที่มีความทั้งประสบการณ์นะครับแล้วก็ความรู้แต่ว่าเวลาเราสั้นมากผมขออนุญาตไปช่วงสุดท้ายเลยมีคำถามขึ้นมาครับที่คลิกมือถืออยู่ตลอดเวลาไม่ได้เล่นมือถือนะครับ ถึงแม้จะถึงได้โน้ต8มาแต่ว่าเป็นปัญหาที่ทางนักเรียนแล้วก็ท่านผู้มีเกียรติหลายท่านส่งขึ้นมานะครับเอาถามแบบแรงๆเลยครับคำถามแรกคำถามค่อนข้างละมุนมากว่า Thailand 4.0 อันนี้เราต้องช่วยกันนะครับอาจารย์ Thailand 4.0 จะอยู่ได้กี่ปีครับชัดเจนครับขอบพระคุณมากคำถามตรงมากเลย Thailand 4.0 จะอยู่ได้กี่ปีครับอันนี้ผมต้องรบกวนท่านประธานสภาจริงๆครับนี่ครับอันนี้เลยครับครับฮัลโหลมันยังไม่ทันจะเริ่มเลยครับจะถามว่า ถามว่าอยู่ได้กี่ปีผมคือผมมองอย่างนี้นะฮะผมมองว่าคือเรามองโมเดลของยกตัวอย่างเช่นเยอรมันเพราะว่าเรามองเรื่อง productivityนะครับประเทศไทยกำลังจะก้าวเข้าสู่ยุคอย่างเงี้ยก็คือเราจะมีคนน้อยลงนะครับขณะเดียวกัน เราต้องสร้างให้ GDP ของประเทศเราเนี่ยโตขึ้นเพราะว่าเราต้องการให้คนของเราเนี่ยถึงแม้ว่าจะมีจำนวนน้อยเนี่ยต้องให้มีความกินดีอยู่ดีมีความเจริญมีอะไรมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นถามว่า อยู่ได้กี่ปีผมก็คิดว่าโมเดลนี้เนี่ยมันน่าจะเป็นโมเดลสุดท้ายไหมนะครับคือในที่สุดแล้วเนี่ยก็คือเราทำทุกอย่างด้วยสมองซึ่งสมองมันไม่มีขีดจำกัดนะฮะมันไม่มีขีดจำกัดเพราะฉะนั้นตราบใดที่เรายังครีเอทีฟอยู่ยังสามารถที่จะเอาเทคโนโลยีหรือว่าพัฒนาเทคโนโลยีของตัวเองได้อยู่นะครับเราก็จะเป็นเหมือนอย่างประเทศอย่างเยอรมันหรือว่าเอาที่มันเห็นชัดๆเลยนะเหมือนอย่างประเทศอิสราเอลเนี่ยอยู่ท่ามกลางศัตรูคู่อาฆาตเนี่ยรอบประเทศเลยนะครับอยู่ในที่ที่ไม่มีน้ำอยู่ในทะเลทรายแต่ประเทศอิสราเอลผลิตไวน์ประเทศอิสราเอลผลิตผลไม้ส่งไปขายยุโรปทำมันอยู่ได้ไงก็คืออิสราเอล 4.0 นั่นแหละก็คือมันหากินด้วยสมองตอนนี้ประเทศอิสราเอลเป็นประเทศที่มีสตาร์ทอัพเยอะที่สุดในโลกถึงขนาดเขาเรียกว่าเป็นสตาร์ทอัพเนชั่นมีหนังสือเล่มหนึ่งนะฮะ A Startup Nation ลองไปหาอ่านดูพูดถึงประเทศอิสราเอลแล้วพูดถึงเรื่องของนวัตกรรมทำไมเข้ามาทิศทางนี้เพราะว่านวัตกรรมมันกินไม่หมดมันกินไม่หมดจริงๆแล้วสิ่งที่มันทำให้เกิดนวัตกรรมขึ้นมาเนี่ยอิสราเอลใช้เวลาที่เขาไปเป็นทหารเอาเทคโนโลยีเอาอะไรต่ออะไรใส่ให้กับทหารเกณฑ์ทุกคนต้องเป็นทหารผู้หญิงผู้ชายเป็นหมดนะครับระหว่างที่ไปเป็นทหารเนี่ยอิสราเอลเอาเทคโนโลยีเนี่ยใส่เข้าไปเพราะฉะนั้นพอจบเป็นทหารเสร็จออกมาเรียบร้อยเนี่ยนะพวกนี้มันมีความคิดมีอะไรต่ออะไรอยู่เต็มสมองไปหมดแล้วก็ออกมาพัฒนาพวกธุรกิจต่างๆตอนนี้อิสราเอลขายเทคโนโลยีนะครับลองคิดดูสิครับประเทศมีอยู่กี่คนอยู่ในพื้นที่แบบนั้นแวดล้อมด้วยศัตรูคู่อาฆาตที่พร้อมจะเอาลูกกระสุนเนี่ยใส่หัวของทุกคนที่เจอนะครับผมว่าอันนี้เป็นโมเดลที่เราคิดว่าถ้าเป็นไปได้เนี่ยเราก็อยากจะเป็นอย่างนั้นแต่ว่ารอบข้างรอบข้างเราไม่ได้ดูร้ายขนาดนั้นนะฮะเพราะฉะนั้นแทนที่ว่าเราจะต้องไปป้องกันรอบข้างประเทศรอบข้างเราเนี่ยมันกลายเป็นว่าทำไมเราไม่เป็นพันธมิตรกับรอบข้างเราซึ่งมันจะเป็นโมเดลที่ดีกว่าด้วยซ้ำไปนะครับ
งั้นถ้าถามผมว่ามันจะอยู่ได้กี่ปีผมคิดว่าถ้าคนไทยเป็นคนไทย 4.0 คือใช้สมองไม่อยู่นิ่งใฝ่รู้นะครับแล้วก็ dynamic คือมีความสามารถที่จะดัดแปลงได้นะครับอันเนี้ยจะเป็นโมเดลสุดท้ายของประเทศไทยและเราจะอยู่ตลอดไปใช่ไหมครับแต่ไม่ต้องไปเป็นทหารทุกคนใช่ไหมครับก็ใช้วิธีอื่นสิครับครับแล้วอะไรกระทรวงอุดมศึกษาจะใช้วิธีจะต้องคิดวิธีใหม่นะครับนะครับครับอันนี้มีคำถามลูกเสืออะไรล่ะครับอาจารย์ครับอันนี้อันถัดไปนะครับเป็นคำถามมาว่า career path และได้ของนักวิจัยจริงๆแล้วอันนี้น่าจะมีเด็กวิศวะอยู่หลายคนนะครับว่าเขาบอกว่าเขาสนใจอยากจะเรียนจบ PhD เนี่ยรายได้ของนักวิจัยในอีก 5-10 ปีข้างหน้าเรียนถาม2ท่านเลยนะครับทั้งอาจารย์พนุศักดิ์ทั้งอาจารย์สมนึกเลยว่ารายได้จะประมาณเท่าไหร่ครับอาจารย์เขาอยากรู้อะครับเพราะว่าเขากำลังเรียนปริญญาตรีอยู่ไงครับเขาคิดว่าเขาจะลงทุนต่อดีไหมเรียนจนถึงปริญญาเอกรายได้ของนักวิจัยไทยจะประมาณเท่าไหร่ครับหมายถึงโอเคก็เป็นเทรนด์ใหม่ของประเทศด้วยครับว่ารายได้นักวิจัยถ้าเป็นต่างประเทศเนี่ยก็คือแบบเต็มที่เลยนะถามว่าในบริบทในประเทศไทยเนี่ยโดยเฉพาะอาจารย์หมายหลายยกอย่างพวกเราแล้วกันอย่ายกตัวอย่างพวกเราเลย ยกตัวอย่างนักวิจัยมืออาชีพดีกว่ามืออาชีพโอเคก็ถามว่าการที่จะเป็นนักวิจัยที่ดีได้แล้วสามารถสร้างรายได้อินคัมเข้ามาเจเนเรตเข้าหลักอย่างที่อาจารย์สมนึกพูดหรือหลายคนในที่นี้ซึ่งก็ทำอยู่แล้วเนี่ยอันแรกสุดก็คือหนึ่งเครดิตต้องดีหมายตัวนักวิจัยคนนั้นการสร้างเครดิตเนี่ยมันต้องสร้างตั้งแต่ต้นนะไม่ใช่มาเพิ่งสร้างกันนั่นอ่ะก็ต้องสั่งสมมาอย่างผมหรือหลายท่านก็จบปริญญาเอกมาเนี่ยถ้าเป็นอาจารย์มหาลัยเนี่ยยุคผมไม่เหมือนผมว่าใกล้เคียงกันแต่ว่าผมก็ราชการเอาใจคิดดูจบปริญญาเอกมาปุ๊บเนี่ยเงินเดือนเท่าไหร่นะยุคไม่ใช่ยุคนี้15,000 บาทเพื่อนก่อนหน้านั้นผมอยู่ปตท. Aeronautics ผมได้รับมา70,000เงินเดือนนะแล้วผมก็มาเป็นอาจารย์มหาลัยสตาร์ทปริญญาโทที่ธรรมศาสตร์เนี่ย7,000 แล้วอาจารย์มาทำไมอะครับมันหลายเรื่องอะมันชอบอะชอบอย่างเงี้ยแต่ว่าเราทำวิจัยจนหนึ่งมีเครดิตจบปริญญาเอกมาผมการันตีเลยว่ารายได้ที่ได้จากการทำวิจัยนะซึ่งแน่นอนผมก็จากฟันดี้เจนซี่บ้างจากอุตสาหกรรมอะไรบ้างปัจจุบันผมได้มากกว่าปตท. มากกว่าปตท. อาจจะชี้ไปที่สปอนเซอร์หรอครับก็คือถ้าเราทำวิจัยดีนะแล้วก็มีเครดิตที่ดีรายได้เข้ามาเยอะแยะคือหลักแสนสบาย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 ครับจะถามว่ากี่แสนเลยมีนักวิจัยดาวรวมครับอาจารย์ครับคือจริงๆอันนี้มีอาจารย์อีกท่านหนึ่งที่เคยเป็นอาจารย์ของผมเองนะครับบอกว่าอาชีพนักวิจัยไม่ได้จนนะครับอาชีพนักวิจัยเนี่ยถ้าเรามีหัวคิดดีๆเงินมันมาเองนะครับถ้าคุณเป็นคนเก่งอย่าลืมอย่างที่ท่านประธานสภาพูดว่ายุคนี้คือยุคการใช้มันสมองต้องพัฒนาอยู่ตลอดเวลาไอ้ของเดิมๆที่มันมีอยู่แล้วมันขายไม่ได้แล้วถ้าขายได้เท่าไหร่เขาก็จ่ายนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราค่อนข้างการันตีอาจารย์สมนึกมีอะไรเสริมไหมครับเราเอาไมค์คืนกันไปกันมานะครับหลายแสนไหมครับอาจารย์ครับก่อนอื่นแก้ตัวนิดนึงก่อนผมไม่ใช่เจน X ผมอาจารย์เป็นเบบี้บูมครับครับยินดีระดับเบบี้บูมยินดีด้วยครับอยู่ยุคเดียวกับคุณเจนแต่ว่าผมอาจจะอยู่ปลายยุคเบบี้บูมนะฮะก็ไม่เป็นไรฮะความคิดอาจจะต่างกันอยู่นิดนึงคือเรื่องรายได้เนี่ยเห็นด้วยกับอาจารย์พดุงศักดิ์อยู่นิดนึงนะครับว่าถ้าประสบความสำเร็จในการเป็นนักวิจัยมืออาชีพจริงๆเนี่ยเงินมันก็มาเองแหละนะเพราะว่าเอาอย่างสมมติศูนย์วิจัยทางผมเองเนี่ยผมบอกได้เลยว่าผมก็ไม่ได้ดิ้นรนที่พยายามที่จะต้องออกไปหานะคือเรานั่งอยู่ตรงนี้แหละ
เดี๋ยวเข้ามาเองนะเพราะเขามีปัญหาเข้ามาเองพอชื่อเราติดเมื่อไหร่ปุ๊บเนี่ยเขามาเองแหละนะนั้นเรื่องเงินเนี่ยผมถึงบอกว่ามันต้องข้ามเส้นอะไรไปอันหนึ่งก่อนใช่ไหมก่อนที่เราจะไปถึงนักวิจัยระดับนั้นเนี่ยแน่นอนครับก็เงินเดือนอย่างอาจารย์พดุงศักดิ์ว่านั่นแหละใช่ไหมแต่อยู่ที่ว่าเราอึด persistent อย่างที่ผมว่าเนี่ยข้ามจุดนั้นได้ไปปุ๊บเนี่ยนะเพื่อนเมืองไทยมันเป็นอย่างนี้ไงว่าแทนที่เขาจะมีแคริเอร์ที่ผ่านที่ชัดเจนใช่ไหมมีที่ทำงานชัดเจนว่าสเกลเงินเดือนเริ่มต้นจากที่พอกินนะสมศักดิ์ศรีแล้วก็ค่อยๆขึ้นไปมันเปล่าใช่ไหมท่านที่เดี๋ยวนี้ดีขึ้นออกนอกระบบแต่มันก็ยังไม่สมศักดิ์ศรีเท่าไหร่นะเรียนตรงๆมันต้องข้ามจุดหนึ่งไปก่อนถ้าข้ามจุดนั้นได้ปุ๊บเนี่ยผมคิดว่าอะไรได้มันไม่ใช่เป็นสิ่งที่เป็นปัญหาสำหรับนักวิจัยนะครับอันนี้พูดถึงนักวิจัยที่อยู่ในสถาบันการศึกษานะแต่ว่าจะมีนักวิจัยอีกระดับอีกประเภทหนึ่งซึ่งอยู่ตามหน่วยงานนะครับอย่างสวทช.เขาจะมีสเกลซึ่งชัดเจนก็ไม่ได้เหมือนกับทางมหาวิทยาลัยนะก็อาจจะดีกว่านะครับนักวิจัยที่อยู่ในบริษัทนะครับผมยกตัวอย่าง SCG ก็คุ้นกับเขาดีนะเชื่อไหมครับคุณการเนี่ยแหละผมว่าความคิดเขาก็ดีนะเพราะว่าปัญหาที่คุยให้เขาฟังคือว่านักวิจัยไม่ค่อยมีพาสของเขาในการเจริญเติบโตนะเพราะนั้นคนไม่ค่อยอยากจะไปอยู่ศูนย์วิจัยสำนักวิจัยเพราะว่ามันไม่มีความเจริญก้าวหน้านะบริษัทต่างประเทศอย่างบริษัทญี่ปุ่นที่ผมคุ้นกันมากเนี่ยในบอร์ดของบริษัทคนหนึ่งที่นั่งอยู่ในนั้นต้องเป็นคนที่มาจากรีเสิร์ชเซ็นเตอร์นะถามว่าในเมืองไทยถ้า สำนักวิจัยเคยขึ้นไปถึง ระดับท็อปของ หน่วยงานไหมไม่ทางนั้นคนก็จะไม่ทำอย่างนั้นนะเพราะว่าคอนเซ็ปต์เหล่านี้เราอาจจะต้องเปลี่ยนถ้าเราคิดว่าการทำอินโนเวชันการที่จะไปถึง 4.0 นั้นน่ะมันต้องใช้เรื่อง R&D เรื่องอะไรพวกนี้ต้องให้ความสำคัญกับบุคลากรแบบนี้นะครับคราวนี้ SCG เขาทำยังไงเขาให้เงินเดือนเนี่ยคนที่ทำงานอยู่ในศูนย์วิจัยสูงกว่าครับสูงกว่าคนในแผนกอื่นหมดเลยนะฉะนั้นคนก็อยากเข้าไปนะเข้ามาแล้วก็แฮปปี้นะครับแล้วก็ท็อปสุดของเขาก็มีอะไรบางอย่างอยู่ในนะเขามีการเจริญเติบโตได้เขาย้ายไปที่อื่นเติบโตขึ้นไปได้หมดเลยนะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ต้องคิดให้ผมถึงบอกว่าเรื่องการคิดแบบครบวงจรเนี่ยมันต้องมีอ่ะไม่มีทางที่จะไปคิดแค่จุดเดียวถ้าไม่ครบวงจรเมื่อไหร่มันก็ไปไม่ได้เมื่อนั้นนะครับฉะนั้นก็ยังบอกตรงนี้ว่าถ้าจะเป็นนักวิจัยจริงๆเนี่ยทำตัวเองให้มันมีความแข็งแกร่งจริงๆเนี่ยรับรองว่ารายได้มันไม่เป็นปัญหานะแต่ว่าปัญหามันอยู่ตรงที่ว่าตำแหน่งงานเนี่ยของการเป็นนักวิจัยอ่ะนะมันมีเยอะไหมในเมืองไทยผมคิดว่ามันก็ไม่ได้มีเยอะนะครับนั่นนี่เป็นปัญหาอีกอันหนึ่งที่ผมพูดไว้แล้วนะในอนาคตถ้าเกิด ภาคปฏิบัตินะไม่ว่าจะหน่วยงานราชการหรือว่าอุตสาหกรรมเนี่ยมีศูนย์วิจัยของตัวเองกระจายเยอะแยะไปหมดเนี่ยตอนนั้นผมคิดว่าก็เป็นยุคทองของนักวิจัยครับครับขอบคุณครับอันนี้ขออนุญาตสรุปบางประเด็นที่มีเขียนขึ้นมานะครับถามว่าอยากได้ข้อสรุปเลยว่าจากตามหัวข้อของที่สัมมนานะครับว่าเทคโนโลยีแบบไหนถึงจะใช่ Thailand 4.0 ผมขออนุญาตต่อสรุปเพราะว่าฟังทุกท่านมาหมดก็คือว่าเป็นเทคโนโลยีใหม่ที่หาโซลูชันให้กับปัญหานะครับถ้าคุณจับตัวปัญหาได้แล้วคุณหาโซลูชันที่ใช้เทคโนโลยีเหล่านั้นได้เราขายของได้แน่นอนนะครับคราวนี้มันก็ต้องถามว่าแล้วเทคโนโลยีที่จะพัฒนาขึ้นมาเนี่ยก็จะต้องใช้คนประเภทไหนมันก็คงจะต้องเป็นคนที่ใช้สมองแล้วก็ไม่เดินตามรอยการทำงานของคนเก่าๆนะครับมันจะต้องเป็นลักษณะของอันใหม่คิดใหม่ๆขึ้นมามองหาช่องทางมองหาลู่ทางผมพูดง่ายๆครับขอแสดงความเสียใจด้วยครับยุคของพวกคุณรุ่นใหม่อยู่ยากกว่ารุ่นผมแน่นอนเพราะว่าเขาคิดกันมาไว้เยอะแล้วนะครับคุณก็ต้องหาช่องหลืบเล็กๆที่ยังไม่มีใครคิดผนวกไม่ใช่แค่รวมอย่างเดียวนะครับต้องอินเตอร์ด้วยนะครับต้องมัลติไม่พอเด็กวิศวะปัจจุบันจบไปต้องทำมัลติมีเดียเป็นต้องพรีเซนต์เป็นต้องพูดเป็นมีซอฟต์สกิลมีความเป็นผู้นำทุกอย่างเลยแล้วผนวกรวมกันได้ติดต่อสื่อสารกับสายสังคมเป็นขายของเป็นนะครับดูท่านจะสำนึกขายของเป็นนะครับ ก็จะสามารถที่จะก้าวเข้าไปหาเกี่ยวกับเรื่องของรายได้เพราะฉะนั้นเนี่ยมันกำจัดปัญหาหมดเลยว่ารายได้ทั้งหมดเนี่ยไม่ได้เป็นปัญหาถ้าคุณขายของเป็นครับนะครับก็อันนี้ก็เป็นเทคโนโลยีก็คือเทคโนโลยีใหม่ที่ต้องเป็นของใหม่ๆที่เราเรียกกันภาษาสวยๆนะครับว่านวัตกรรมแต่คนแบบไหนพวกคุณอยู่ยากจริงๆครับคุณต้องพัฒนาตัวเองให้เป็นบุคคลที่
ช้สมองในการขับเคลื่อนนะครับและต้องเป็นนักธรรมด้วยนะครับอันนี้ขออนุญาตแต่อันนี้ผมตอบไม่ได้ไทยแลนด์ 4.0 จะเสร็จภายในรัฐบาลนี้หรือไม่ครับทำไมไม่มันต้องทำไปเรื่อยๆนะต้องคาดว่าไม่เสร็จใช่ไหมครับคาดว่าไม่เสร็จครับผมอันนี้ชัดเจนครับครับหลังเลือกตั้งเสียงจริงๆคือต้องเอาให้สปอนเซอร์ดูนะครับจะขออนุญาตตอบแบบละมุนนะฮะหลังเลือกตั้งพรรคการเมืองที่มาเป็นรัฐบาลจะทำไทยแลนด์ 4.0 ต่อหรือไม่ท่านประธานสภาครับผมคำถามมันหลายคนบอกว่าไอ้ Thailand 4.0 เนี่ยมันเป็นนโยบายแต่ผมว่ามันไม่ใช่มันเป็นโมเดลมันเป็นโมเดลที่การทำงานหรือว่าการพัฒนาประเทศเนี่ยต้องไปในทิศทางนั้นอยู่แล้วเพราะฉะนั้นผมคิดว่ามันยกเว้นว่าเราจะกลับไปจำนำข้าวทำอะไรแบบเดิมประชานิยมแบบเดิมเนี่ยนะเข้าใกล้มากแล้วครับยกเว้นว่าเราจะกลับไปอย่างนั้นนะถ้าเราชอบอยู่กันอย่างนั้นก็โอเคนะแต่ว่าผมคิดว่าเราอยู่ในโลกที่มันมีดินามิซึมมันมีพลวัตนะเพราะฉะนั้นเราต้องดูประเทศอื่นๆเขาไปถึงไหนแล้วก็หมายถึงว่าเพื่อนบ้านเราจะเป็นตัวขับเคลื่อนให้เราด้วยเหมือนกันว่าคือเขาจะกดดันเราเขาก็จะกดดันเราครับเขาจะกดดันเราแล้วเราจะไม่มีทางเลือกทางอื่นคนของเราก็จะน้อยลงนะครับไอ้เรื่องของการเข้าเอจิ้งโซซายตี้สังคมผู้สูงอายุอะไรต่างๆมันไม่มีทางรอดไปจากโมเดลนี้ครับนะเพราะฉะนั้นผมก็เลยไหนๆได้ไมค์แล้วก็ขอถือโอกาสเสริมตรงนี้นิดหนึ่งนะครับก็ถามว่าเทคโนโลยีไหนเนี่ยสำหรับ Thailand 4.0 เนี่ยจริงๆเมื่อกี้อาจารย์วิรัตได้โชว์ขึ้นมา8เทคโนโลยีนะซึ่งอันนี้เนี่ยทางบริษัท Price Waterhouse เป็นคนคิดมานะครับว่าไอ้เทคโนโลยี8อันเนี่ยจะเป็นตัว drive อุตสาหกรรมคือจะมีผลต่ออุตสาหกรรมมากที่สุดในอนาคตนะครับ8เทคโนโลยีเนี่ยก็คือ AI นะครับอะไรล่ะเด็กๆจดนะครับ AI ที่รู้จักนะ artificial intelligence นะอันที่2 AR augmented reality นะครับอันที่3 drone นะครับอันที่3 drone นะครับอันที่4อะไรนะเมื่อกี้อาจารย์ไม่ใช่อันนี้อันที่5ไม่ใช่มันจะมีตัวหนึ่งมาแทรกอยู่เดี๋ยวโดนเดี๋ยวค่อยกลับมาใหม่ยัง IoT อันที่5นะครับอันที่6 robot อันที่7 virtual reality และอันที่อ๋อจำได้ละ blockchain เข้ามาอยู่แทรกอยู่ตรงกลางนะตกลงคือ AI AR blockchain drone นะครับIoT robotนะครับ VR อันสุดท้ายคือ 3D printer นะ8อันเนี้ยสังเกตดูสิครับ8อันเนี้ยดิจิตอลทั้งนั้นน่ะไม่มีอันไหนที่มันเป็นอนาล็อกเลยครับเป็นดิจิตอลทั้งนั้นเพราะฉะนั้นในที่สุดแล้วเนี่ยเทคโนโลยีที่จำเป็นสำหรับ Thailand 4.0 คือเทคโนโลยีดิจิตอลซึ่งจะมีผลแม้กระทั่งเรื่องของเกษตรกรรมเพราะในที่สุดแล้วเกษตรกรรมเนี่ย1ก็คืออาจจะเห็นโดรนใช้โดรนนะครับ2ก็คือใช้อีคอมเมิร์ซแน่นอนเพราะฉะนั้นเรื่องของ IoT เรื่องของอะไรต่ออะไรต่างๆเนี่ยต้องใช้นะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าเทคโนโลยี8อันเนี่ยลองไปดูว่ามันจะขับเคลื่อนอะไรได้บ้างนะครับมันบางส่วนมันก็จะไปคล้ายคลึงหรืออะไรกับเรื่องของไอ้ S curve อะไรของรัฐบาลนั่นแหละนะครับแต่ว่ายังไงก็ตามเนี่ยนะครับมันเป็นเทคโนโลยีดิจิตอลเพราะฉะนั้นพื้นฐานการศึกษาอะไรต่ออะไรต่างๆแล้วก็ย้อนกลับมาถึงเรื่องของคนประเภทไหนนะครับก็คือคนที่มีความสามารถเกี่ยวกับเรื่องของดิจิตอลนะครับก็จะเป็นคนที่เป็นที่ต้องการนะครับแล้วก็จะเป็นคนขับเคลื่อนThailand 4.0 ไปในอนาคตแต่ไม่ใช่เฉพาะดิจิตอลอย่างเดียวนะเรากำลังพูดกันถึงเรื่องของอย่าง Thailand 4.0 เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องของอุตสาหกรรมอย่างเดียวมันเป็นเรื่องของนวัตกรรมซึ่งรวมถึงเรื่องของ business model ด้วยนะครับในเรื่องนี้เราคงได้ยินเรื่องของอะไรอ่ะปูม้านะครับปูม้านึ่งปูม้านึ่งอย่างดีนะมีบางร้านขึ้นป้ายปูม้าแกะตกลงแล้วไม่รู้เขาขายอะไรกันแน่3อย่างขายเนื้อปูม้าครับทั้งปูทั้งม้าทั้งแกะไม่รู้เขาขายอะไรนะครับเพราะฉะนั้นไอ้นวัตกรรมพวกนี้มันเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลามันสามารถที่จะคิดขึ้นมาได้ซึ่งตรงนี้ผมคิดว่าคนไทยไม่แพ้ใครนะในเรื่องของการคิด business model ใหม่ๆอะไรต่างๆเหล่านี้งั้นขอให้มีความรู้มีความเข้าใจ
ถึงธุรกิจอย่างถ่องแท้เราจะสามารถที่จะคิดหานวัตกรรมคิดหาสิ่งดีๆใหม่ๆได้แล้วเมื่อก่อนนี้ยุค Thailand 3.0 เนี่ยอาจจะเป็นเรื่องของเขาเรียกปลาใหญ่กินปลาเล็กแต่ปัจจุบันไม่ใช่ Thailand 4.0 นี่ปลาเร็วกินปลาช้านะครับปลาเร็วกินปลาช้า economy of speed แล้วนะไม่ใช่ economy of scale นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยทุกๆคนมีโอกาสนะครับก็เลยอยากจะฝากตรงนี้เพราะหลายคนบอกว่าโอ้โหฟังมาตั้งนานแล้วยังไม่รู้เลยตกลงไอ้คำตอบของโจทย์ที่ตั้งไว้คืออะไรนะฮะก็ให้คำตอบไว้ซึ่งผมคิดว่าน่าจะใกล้เคียงที่สุดนะครับขออนุญาตคลายไฟนิดนึงนะครับเด็กเคมีก็เยอะนะครับไม่ต้องลาออกไปเข้าคอมพิวเตอร์นะครับเพราะว่าจริงๆแล้วที่ท่านประธานสภาพูดหมายความว่าเราต้องมีความรู้เพิ่มเติมทางด้านของดิจิตอลนะครับเพื่อที่จะหาโอกาสเพราะอย่างที่ได้รับฟังมาว่าปลาเร็วก็คือเราต้องรู้ทุกอย่างแบบเรียลไทม์ว่าตอนนี้เศรษฐกิจเป็นยังไงอะไรขายได้อะไรขายไม่ได้จะเป็นนักศึกษาทางด้านของสังคมจะรู้เฉพาะประวัติศาสตร์ไม่ได้ต้องรู้อย่างอื่นด้วยนะครับนักศึกษาวิศวกรรมเคมีจะรู้แต่เคมีไม่ได้ต้องรู้ว่าโลกมันหมุนไปทางไหนอะไรขายได้อะไรขายไม่ได้อันนี้ประมาณนี้นะครับมีคำถามนึงก็คืออันนี้ต้องตอบนะครับอีกคำถามนึงตรงนี้สั้นๆเลยนอกจาก 4.0 จะมี 5.0 6.0 7.0 8.0 9.0 อันนี้ยังไม่ต้องมีนะครับเอา 4.0 ให้รอดก่อนนะฮะคำถามอันนี้ค่อนข้างสำคัญว่า Thailand 4.0 มีผลอย่างไรต่อ Delta EC และ International อะไร EC อันนี้เขาเขียนมาครับจาก Next D New GenerationEEC หรือเปล่าครับท่านใดอันนี้ผมเข้าใจไม่ผิดใช่ไหมครับ AEC โอเค AEC ขอโทษครับสอนวิศวะมองเป็นเดลต้าขอโทษครับอันนี้ไม่ได้มุกนะครับเห็นอย่างนั้นจริงๆ Thailand 4.0 มีผลอย่างไรต่อ AEC และ International Community ครับ AEC เนี่ยตอนนี้มันยังไปไม่ถึงไหนผมมีความรู้สึกว่าเราเข้า AEC มาได้ปีที่2แล้วนะครับ AEC เนี่ยมันควรจะเป็นความร่วมมือที่เรามีพื้นที่ที่ใหญ่ขึ้นเยอะนะครับจากคน60กว่าล้านคนกลายเป็นประมาณ600ล้านนะซึ่งตรงนี้เนี่ยถามจริงๆแล้วว่าใครได้ประโยชน์ไทยนั่นแหละได้ประโยชน์นะครับเพราะว่าจะว่าไปแล้วบางคนบอกสิงคโปร์ได้ประโยชน์ไม่จริงสิงคโปร์คนมีอยู่นิดเดียวนะครับแล้วก็ไม่มีภาคการผลิตเท่าไหร่เลยนะครับอาจจะมีพวกปิโตเคมีต้นน้ำนิดหน่อยนะครับแต่ว่าภาคการผลิตที่มันเป็น real sector เนี่ยจริงๆแล้วไม่มีนะครับเพราะฉะนั้นคนที่ได้ประโยชน์จริงๆคือประเทศไทยเพราะสินค้าไทยเนี่ยตอนนี้เนี่ยไปขายที่ไหนเนี่ยในอาเซียนเนี่ยก็ได้รับความนิยมนะครับแม้กระทั่งในอินโดนีเซียซึ่งอินโดนีเซียก็ถือว่าเป็นคู่แข่งใหญ่นะอินโดนีเซียนี่ประชากร200กว่าล้านคนนะครับหลายๆอย่างเนี่ยเขาก็ยังผิดสู้ไทยไม่ได้เรื่องของคุณภาพที่ผมรู้แน่ๆคือเรื่องของการฟอกย้อมอุตสาหกรรมฟอกย้อมอย่างนี้เป็นต้นเขาบอกเลยว่าเนี่ยในเรื่องของเทคนิคลึกๆแล้วเนี่ยเขาสู้ไทยไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเราอาจจะยังรู้จักตัวเองน้อยไปก็คืออยากจะให้รู้ว่าสินค้าของคนไทยเนี่ยเป็นที่นิยมอยู่แล้วโดยเฉพาะประเทศเพื่อนบ้านเราที่เป็นCLMBเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราบอกว่าเราพัฒนาขึ้นไปอีกขั้นนึงขึ้นไปเป็น Thailand 4.0 เนี่ยนะผมคิดว่าเราอาศัย Thailand 4.0 เป็นแพลตฟอร์มในการที่จะทำให้เกิดไม่ว่าจะเป็นอีคอมเมิร์ซก็ดีนะครับไม่ว่าจะทำให้เกิดเรื่องของเซอร์วิสต่างๆนะดิจิตอลเซอร์วิสต่างๆเนี่ยผมคิดว่าเรามีโอกาสเนี่ยที่จะขยายเครือข่ายขยายการพื้นที่ของเราในการที่จะทำธุรกิจเนี่ยไปใน AEC เนี่ยได้ไม่ยากนักนะครับนอกจากนั้น AEC ยังพูดถึงเรื่องของการลงทุนนะครับอย่าลืมว่าพอเป็น AEC เนี่ยเราสามารถที่จะไปตั้งบริษัทที่อยู่ในอินโดนีเซียอยู่ในมาเลเซียโดยบอกว่าบริษัทนี้เป็นบริษัทอินโดนีเซียเป็นบริษัทมาเลเซียโดยที่เราถือหุ้น 70%นะฮะในขณะที่เอาโลเคอลหรือท้องถิ่นเขาเนี่ยมาถือหุ้น 30% แค่ 30% ก็เราเพราะฉะนั้นเราก็มีคอนโทรลเพราะฉะนั้นลักษณะของการขยายฐานการธุรกิจเนี่ยตรงนี้เนี่ยมันมีความเป็นไปได้สูงนะครับอีกอันนึงที่จะมีผลก็คือเรื่องของการเคลื่อนย้ายพวกแรงงานที่มีฝีมือนะครับก็คือ7อันแรกก็คือแพทย์พยาบาลวิศวะถาปัตย์บัญชีเซอร์เวย์นะครับอีกการอะไรจำไม่ได้แล้วนะครับ
อันนี้เนี่ยก็เป็นการเปิดโอกาสนะครับแต่ขณะเดียวกันบ้านเราเนี่ยกลายเป็นไปมองว่าเดี๋ยวคนอื่นเขาจะมาแย่งงานเราซึ่งอันนี้เนี่ยผมคิดว่าแนวคิดอันนี้ผิดนะครับสิ่งที่จะทำที่จะแก้ปัญหาตรงนี้ให้ได้เร็วที่สุดเนี่ยก็คือเรื่องของภาษาอังกฤษเพราะว่าจุดเดียวที่เราเป็นเรียกว่าคนอื่นเขาเป็นต่อเราเสียเปรียบเขาในอาเซียนเนี่ยคือภาษาอังกฤษนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราทำพัฒนาตัวเองให้สามารถที่จะใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างก็เรียกว่าแบบมืออาชีพนะครับตรงนี้เนี่ยเราจะได้เปรียบประเทศอื่นเยอะมากนะครับครับผมเสริมนิดนึงว่าศักยภาพเราสูงสุดเนี่ยก็คือด้านเกษตรและอาหารวันนี้ท่านประธานพูดนะซึ่งเนี่ยเพิ่งประกาศเมื่อวานอีกแล้วว่ากรุงเทพเป็นแหล่งท่องเที่ยวอันดับหนึ่งของโลกอีกแล้วกี่ปีมาตลอดคือที่นี่คือเป็นจุดหนึ่งที่เราเสริมจุดแข็งเข้าไปอีกที่ใช้เทคโนโลยีอะไรต่างๆแต่จุดหนึ่งผมก็ยังว่าความเป็นไทยเนี่ยที่เราขายได้นะที่อาจจะเป็นรากฐานเดิมๆไม่ต้องมีอะไรมาปรับเปลี่ยนอะไรมากเนี่ยที่มันขายได้เพราะการท่องเที่ยวมาเยอะเพราะไอ้ความเดิมๆของเราอยู่นะดังนั้นเนี่ยไม่จำเป็นทุกอย่างต้องเป็น 4.0 ทั้งหมดนะแม้แต่คนก็เหมือนกันความหลากหลายดอกไม้หลากสีเนี่ยก็ยังมีอยู่ในอนาคตรู้หรือไม่ว่ามนุษย์เนี่ยหวนหาจะไปกินอะไรที่มันมาจากธรรมชาติไปผ่านกระบวนการไอ้ที่ผมคิดเนี่ยโอ้โหเทคโนโลยีคลื่นแม่เหล็กฟ้าอะไรเต็มไปหมดเลยเพื่อไปทำให้ผลิตผลเกษตรดีขึ้นโอ้โห efficiency สูงอะไรทุกอย่างแต่ปรากฏว่ามันในรถมันอาจจะกลับมาเหมือนกันว่าอย่าไปกินของที่ตากแดดเนี่ยตากธรรมชาติเนี่ยแล้วพวกนี้จะแพงด้วยนะอนาคตเนี่ยอาจารย์หมายถึงพวกออร์แกนิกอะไรพวกนี้จะกลับมาไม่มันผมอุปมาไปมันก็จะมีจริงๆว่าความหลากหลายเนี่ยขอให้ยังคงอยู่ในเมืองไทยไอ้บางเซกเตอร์เช่นอุตสาหกรรมก็ว่ากันไปเลยไทยแลนด์ 4.0 ใช่ไหมเกษตรก็มีทั้งหลายรูปแบบเนี่ยเกษตรอัจฉริยะอะไรก็ว่ากันไปสิพิมพ์ก็ทำไปสิโรบอทอะไรเนี่ยแต่ว่าสังคมชุมชนต่างจังหวัดอาจจะคงแบบเดิมไว้ก็ได้เพราะเทคโนโลยีเข้าไปเยอะตกงานกันหมดถูกไหมครับตอนนี้ไม่ต้องอะไรมากแบงค์เนี่ยคนทำแบงค์เนี่ยจะรู้ไหมครับจะตกงานกันหมดแล้วหนังสือพิมพ์อะไรพวกนี้เห็นไหมสื่อแบงค์เนี่ยเริ่มแล้วเนี่ยทางนี้เริ่มยุบใครเข้าไปดูแต่เทสโก้อะไรต่างๆเนี่ยแบงค์บางแบงค์เริ่มยุบหมดเพราะเขาใช้ไอทีเข้าไปทำไม่ต้องเดี๋ยวนี้ใช้มือถืออย่างเดียวเนี่ยก็เบิกทุกอย่างได้หมดแล้วครับยิ่งคนยิ่งน้อยนะตอนนี้เราคนยิ่งน้อยเทคโนโลยียิ่งเข้าไปการตกงานก็จะมีดังนั้นเนี่ยในบางเรื่องบางราวเนี่ยถ้ามองไม่ใช่ฝั่งวิศวะของเรามองอย่างนั้นอย่างเดียวฝั่งสังคมศาสตร์เราต้องมองด้วยคืออาจารย์กำลังมองว่าต้องมีความหลากหลายต้องมีดุลและความหลากหลายในวิชาชีพไม่ใช่เทคโนโลยีเป็นจับทั้งหมดครับลักษณะเหมือนกับคล้ายๆว่าปลูกยางพาราขายข้าวขายดีทุกคนแห่ไปหมดราคาก็ตกเป็นคิดกันง่ายๆอย่างนี้นะครับแล้วเทคโนโลยีจับหมดอ้าวแล้วไปทำงานที่ไหนอาจารย์กำลังจะพูดว่าเทคโนโลยีเข้าไปบางอย่างที่โมดิฟายมากเกินไปคนเรามันจะมีสมดุลที่วิ่งกลับไปหาธรรมชาติได้ธรรมชาตินะครับใช้แรงงานคนปกติธรรมดาเนี่ยเพื่อเขามีงานได้มีงานครับก็คือว่าให้มีความเขาจับให้มีความหลากหลายอยู่ในเมืองไทยครับครับจริงๆวันนี้ต้องเสียดายมากนะครับว่าเรามีวิทยากรที่มีความรู้แล้วก็มีประสบการณ์สูงแต่ว่าเวลาจำกัดจริงๆนะครับผมขออนุญาตปิดในช่วงนี้นะครับแล้วก็อยากจะกราบเรียนเชิญท่านรองอธิการบดีนะครับฝ่ายวิจัยอาจารย์ประมวลนะครับขึ้นมามอบของที่ระลึกให้กับวิทยากรทั้งเราทั้ง5ท่านนะครับยกเว้นผมนะครับแต่ยังไงก็ต้องขอเสียงปรบมือนะครับให้กับวิทยากรของเราทุกท่านครับขอบคุณมากนะครับคือในโอกาสที่ครบรอบ25ปีก็ขอบคุณแขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับแล้วเดี๋ยวก็คงจะขออนุญาตเรียนเชิญท่านอาจารย์ประมวลมอบของที่ระลึกให้กับท่านแรกนะครับคุณเจนนะครับท่านประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยครับ
ที่2นะครับท่านอาจารย์คุณลุงศักดิ์รัตนเดโชครับ